นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกับพระวะอุบาอาจารย์พระเทรานุเทระหลวงปู่สังวานเข็มโกหลวงพ่อสนองกตปัญโยพระเทรานุเทระเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้มาฟังธรรมในวันนี้ก็เรามาฟังธรรมกันแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ทุกข์ของเราก็คือว่าเราไม่สามารถจะทำให้จิตเราอยู่ในอำนาจของเราได้ความทุกข์ก็เกิดขึ้นพูดง่ายๆก็คือว่าจิตใจของเรานั้นคือชีวิตนะชีวิตจิตใจถ้าใจสุขทุกอย่างก็สุขเป็นผู้นำของชีวิตถ้าใจทุกข์ทุกอย่างก็ทุกข์ทุกข์ก็เพราะว่าเราคุมใจไม่อยู่การที่คุมใจไม่อยู่เนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะให้จิตนั้นสงบระงับได้จิตเขาก็กวัดแกว่งนะวิ่งไปสู่อารมณ์ต่างๆมากมายปัญหาก็คือว่าเราจะทำยังไงให้จิตของเรานั้นอยู่ในอำนาจของเราเราสามารถจะคุมจิตอยู่ได้ 100% นะเท่ากับว่า 100% เนี่ยเราจะต้องคุมได้หมดเลยถ้าใครทำได้คนนั้นก็คือพระอรหันต์นั่นเองแสดงว่าพระอรหันต์ก็คือคุมจิตได้ 100% คุมได้ทุกอย่างเลยแต่ถ้าคุมไม่ได้ไม่ใช่พระยาเจ้าเลยนะฉะนั้นสัญลักษณ์ของพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีเป็นผู้ที่อยู่ในเอาจิตอยู่ในอำนาจแล้วนะคุมจิตได้ทุกอย่างพุทธองค์ทรงคุมจิตได้นะก็เรียกว่า จิตนั้นเป็นผู้อยู่ในอำนาจแล้วนะคุมได้ทุกอย่างได้ชื่อว่าพระยาเจ้าก็คือคุมใจได้ถ้าเกิดว่าปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยคุมใจไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุมได้สักวันหนึ่งเนี่ยเราก็เป็นพระยาเจ้านั่นเองแสดงว่าเราประพฤติปฏิบัติไปเพื่อจะนำไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นก็คือเราจะทำยังไงให้จิตเรานี้คุมได้คุมจิตได้นะให้อยู่ในอำนาจของเราหมดเลยถึง 100% ไม่มีสักนิดเดียวที่หลุดรอดอำนาจได้นั่นหมายถึงชัยชนะก็เกิดขึ้นถ้าใครคุมไม่ได้คนนั้นก็ยังไม่ชนะนั่นเองนะเท่ากับว่าจุดหมายปลายทางของการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นก็คือทำยังไงเราจะคุมจิตอยู่ถ้าคุมจิตอยู่เราก็ชนะในที่สุดแต่ต้องคุมอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็ตลอดชีวิตนะไม่ใช่ว่าวันนี้คุมอยู่พรุ่งนี้ไม่แน่ไปอีกแล้วไม่ได้อันนั้นชั่วคราวนะชั่วครู่ชั่วขณะเราทำให้จิตอยู่ในอำนาจตลอดชีวิตต้องคุมอยู่แล้วก็ภารกิจอันนี้เนี่ยเราทำครั้งเดียวเราสามารถที่จะมีผลตลอดชีวิตได้นะทำยังไงดีอ่ะนี่คือปัญหาที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันว่าจะทำยังไงให้จิตเราเนี่ยซึ่งพระเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านปฏิบัติครั้งเดียวหมายถึงว่าปฏิบัติแล้วจบแล้วเนี่ยก็เป็นอันจบเลยไม่ต้องปฏิบัติอีกแต่ผลนั้นจะมีตลอดกาลจนถึงวันตายนะตลอดถึงวันตายซึ่งเป็นผลทำครั้งเดียวนั้นไม่มีพระยาเจ้าทำอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ทำจบแล้วก็ท่านถึงกล่าวว่าเมื่อเราชนะกิเลสแล้วเนี่ยกิจที่ทำแล้วกิจที่ทำแล้วที่ทำอยู่ก็ไม่มีก็ทำแล้วจบแล้วกิจที่ทำต่อไปก็ไม่มีอีกแล้วคำนี้จะมีอยู่ตลอดเวลา
แต่ทำไมเราทุกคนเนี่ยเราทำกันเนี่ยทำไมไม่รู้จักจบสักทีนะเข้าวัดมากี่ปีละนะทำเท่าไหร่ก็ไม่เคยจบแล้วก็คิดว่าจะไม่จบด้วยเพราะอะไรเพราะเรายังปฏิบัติไม่ค่อยถูกต้องยังไม่มากพอทำแล้วมากี่ปีกี่ปีก็ยังไม่มีอะไรที่จะเป็นผลอะไรทำไมพระอรหันต์นั้นทำครั้งเดียวแล้วก็เสวยผลยันตลอดชีวิตเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะท่านทำถูกต้องทำอย่างรับมีระบบระบบต้องถูกต้องนะถ้าไม่ถูกต้องผลอันนั้นจะไม่มีคนเหมือนคนก็เรียกว่าคนที่หมดกิเลสเนี่ยเหมือนคนแขนด้วนขาด้วนเวลาด้วนแล้วเนี่ยมันจะไม่งอกเลยตลอดชีวิตก็เท่ากับว่าด้วนวันนี้เนี่ยด้วนทุกวันเลยก็ไปถึงตลอดชีวิตก็ด้วนอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้งอกเงยขึ้นมาอีกเปรียบเหมือนอย่างนั้นกิเลสเราด้วนแล้วเนี่ยก็ด้วนตลอดนะก็ไม่ต้องไปทำอะไรอีกเสวยผลอย่างเดียวแต่ทำไมทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกไม่เห็นมันแล้วสักทีเลยไม่เห็นมันจบสักทีก็เรายังทำไม่ถูกทำไม่ถึงนะก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะทีนี้เรามาดูที่ว่าทำไม่ถูกและทำไม่ถึงนี่เป็นยังไงก็คือว่าเราต้องมาเรียนรู้เรื่องระบบจิตอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะว่าเราจะทำยังไงให้จิตของเราอยู่ในอำนาจตลอดเวลาหมายถึงว่าตลอด24ชั่วโมงนี้อยู่ในอำนาจหมดเลยแล้วก็ตลอดชีวิตด้วยแล้วผลของการบรรลุธรรมเนี่ยเมื่อมันเราบรรลุวันนี้แล้วเนี่ยวันต่อไปก็เหมือนเดิมเหมือนเดียวกันนะจะไม่มีที่ว่าวันหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งวันหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งวันหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งไม่ใช่นะวันนี้ทำแล้วสงบดีแล้วแต่เมื่อวานนี้ไม่ได้หรือวันนี้ไม่แน่แล้วพรุ่งนี้ก็ไม่แน่อีกอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มาตรฐานอะไรเลยนะเขาเรียกว่าไม่คงที่ไม่มีมาตรฐานอะไรส่วนมากคนจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมสามวันดีสี่วันร้ายอย่างนั้นแบบนั้นทำดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะเรายังไม่ทำ ยังถูกต้องแล้วก็ถูกระบบเท่ากับว่าเราทุกคนเนี่ยต้องคุมจิตอยู่ให้ได้นะคุมจิตอยู่คือเราเกิดมานี่มีกายกับใจส่วนใจนั้นต้องคุมอยู่นะแต่ส่วนกายนี่คุมไม่อยู่หรอกนะบางคนบอกว่าคุมไม่อยู่ทั้งคู่ก็คือคนปุถุชนนะคุมไม่อยู่ทั้งคู่อยู่แล้วแต่ว่าพระยาเจ้านะท่านคุมใจอยู่แต่กายท่านคุมไม่อยู่นะไม่ใช่ว่าท่านคุมไม่อยู่ทั้งสองไม่ใช่แต่ปุถุชนนะคุมไม่อยู่ทั้งสองก็คือกายก็คุมไม่อยู่ใจก็คุมไม่อยู่กายคุมไม่อยู่เป็นยังไงหมายถึงว่าอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะควบคุมไม่อยู่เขาจะแก่เขาก็แก่เขาจะเจ็บก็ต้องเจ็บเขาจะตายก็ต้องตายส่วนใจนั้นปุถุชนก็คุมไม่อยู่อยู่ดีนะอันนี้คือคุมไม่อยู่ทั้งคู่ส่วนพระยาเจ้าเนี่ยท่านคุมอยู่ด้วยใจใจท่านคุมอยู่แต่กายคุมไม่อยู่ฉะนั้นกายพระอรหันต์เนี่ยจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนั้นท่านคุมไม่ได้นะแม้พระพุทธเจ้าเราก็ต้องปรินิพพานนะเพราะท่านสอนให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงร่างกายต้องแตกดับต้องสลายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายส่วนใจนั้นพระอรหันต์คุมอยู่แล้วคุมได้นะฉะนั้นพระอรหันต์ต่างจากของเราของต่างจากเราตรงที่ว่าท่านคุมใจได้แล้วแต่ท่านคุมกายไม่ได้ต้องไปตามสภาพของเขานะแต่ใจท่านคุมอยู่แล้วแล้วเมื่อใจท่านคุมอยู่แล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้มาเวียนว่ายตายเกิดอีกแสดงว่าคนที่คุมใจไม่อยู่นั้นต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแน่นอนนะส่วนที่คนคุมใจได้เนี่ยไม่มาเกิดแล้วนะอันนี้ก็คือข้อแตกต่างคือตรงนี้ถามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยคุมจิตอยู่เนี่ย
จิตนั้นต้องมีสมาธิตลอดเวลาใช่ไหมถูกต้องต้องมีตลอดเวลาไม่มีเวลาไหนเลยที่ไม่มีสมาธิไม่มีเลยเท่ากับว่ามีสมาธิตลอด24ชั่วโมงบางคนอาจจะคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องนั่งเป็นวันเป็นคืนไม่ได้นั่งการมีสมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งเสมอไปและคนที่นั่งอยู่เสมอไปก็ไม่ใช่ว่าเขาจะมีสมาธิฟังแล้วงงไหมโยมคนที่นั่งสมาธิเนี่ยเห็นนั่งตัวตรงนิ่งเนี่ยใช่ว่าจิตเขาจะเป็นสมาธินะบางครั้งเป็นแต่ตัวเท่านั้นเองแต่ใจนี่มั่วไปหมดเลยเข้าใจไหมนั่งเนี่ยเอ้านั่งสมาธิกันนะเรามานั่งสมาธิกันตัวนี่ตรงแล้วนะแต่ใจนี่โอ้โหปล่อยไหนไม่รู้มั่วตัวไปหมดเลยอันนี้เขาเรียกว่ากายเป็นสมาธิแต่ใจไม่เป็นส่วนบางคนเนี่ยตัวเนี่ยเดินอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีเดินพูดก็ดียืนอยู่ก็ดีแต่ใจของนั้นเป็นหนึ่งอยู่เสมอดูกายเนี่ยไม่ได้เป็นสมาธิเลยแต่ใจท่านเป็นตลอดอันนี้คนละอย่างกันนะฉะนั้นท่านให้ความหมายตรงที่ว่าใจเป็นสมาธิเป็นหลักบางคนเนี่ยเป็นทั้งกายทั้งใจเป็นกายก็นั่งนิ่งแต่ว่าใจนี่ก็นิ่งด้วยก็มีบางคนเนี่ยกายนิ่งแต่กายใจนี่มั่วไปหมดไม่ได้นิ่งเลยก็มีแต่บางคนเนี่ยกายก็ไม่ได้นิ่งเลยแต่ใจนิ่งตลอดคนที่กายนิ่งใจนิ่งเนี่ยก็คือคนที่ทำสมาธินั่งนะกายก็นิ่งใจก็นิ่งสมมุติว่าเขานิ่งได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วเนี่ยเวลาเขาออกจากสมาธิแล้วใจเขาก็ไม่นิ่งแล้วอันนั้นนิ่งตอนนั่งเฉยๆนะแต่ตอนที่ไม่นั่งไม่นิ่งแล้วไปมั่วไปหมดเหมือนกันแต่พระยาเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นพระยาเป็นยังไงท่านจะนั่งก็นิ่งท่านจะเดินอยู่ก็นิ่งท่านจะพูดอยู่ก็นิ่งท่านจะนอนอยู่ก็นิ่งนิ่งไปหมดเลยใจถึงแม้กายจะนิ่งก็นิ่งด้วยถ้าใจกายจะไม่นิ่งเลยกายไม่ได้นิ่งเลยแต่ใจท่านก็นิ่งคือใจนิ่งตลอดอันนั้นคือพระยาเจ้านะเท่ากับว่า24ชั่วโมงใจของท่านนิ่งตลอดเลยถึงกายท่านจะไม่นิ่งก็ตามใจเคลื่อนไหวอยู่ก็ตามจะเดินจะนั่งจะนอนจะยืนอยู่ก็ตามแต่ใจท่านนิ่งตลอดอันนั้นคือพระยาเจ้านะจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็นิ่งวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนวันนี้ปีและที่หน้าก็เหมือนปีนี้ตลอดชีวิตก็เหมือนอันเดียวกันเป็นมาตรฐานเดียวนะเหมือนคนแขนด้วนนะเป็นมาตรฐานเดียวด้วนอยู่อย่างนั้นไม่มีงอกแล้วก็ไม่มีด้วนต่อไปอีกด้วนเท่าเดิมนะอันนี้เขาเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายเป็นมาตรฐานเดียวกันฉะนั้นคนที่บรรลุธรรมเนี่ยท่านบรรลุแล้วเนี่ยท่านจะเสมอตลอดเลยใจท่านเสมออย่างนั้นเพราะอะไรเพราะท่านคุมอยู่แล้วท่านไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิท่านก็ไม่มีปัญหาเพราะท่านมีสมาธิตลอดท่านเอาใจว่าไม่ได้เอากายว่านะบางคนเนี่ยต้องกายด้วยใจด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเรานั่งอย่างนั้นเรานั่งได้ไม่ได้ทั้งวันหรอกคนเราเพราะจะนั่งทั้งวันไม่ไหวหรอกนะเราต้องมาเดินต้องเดินต้องทำกิจต้องเดินไปไหนมาไหนต้องพูดต้องจาต้องเคลื่อนไหวจะมานั่งทั้งวันทั้งคืนคงไม่ได้นะนอกจากเข้าสมาธิเขาเรียกว่านิโรธสมาบัติเท่านั้นเองที่จะทำอย่างนั้นได้แต่คนเราเนี่ยยากที่สุดก็คือตอนที่กายเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยทำยังไงให้จิตไม่เคลื่อนไหวเนี่ยยากที่สุดนะยากที่สุดนะอันนี้แหละเราจะมาเรียนรู้กันว่าจะทำยังไงให้จิตของเรานั้นคุมอยู่เราต้องคุมอยู่ตลอดคนที่จิตไม่ออกเลยไม่รั่วเลยไม่ไหลเลยไม่ไปไหนเลยเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าคงจะเหนื่อยน่าดูเนาะเพราะอะไรเพราะคุมจิตทั้งวันทั้งคืนไม่ให้มันไปไหนเนี่ยคงจะเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยเลยไม่ได้เหนื่อยเลยเพราะอะไรเพราะท่านเป็นอัตโนมัติซะแล้ว
ขนาดเราคุมได้บ้างไม่ได้บ้างยังเหนื่อยเลยเหนื่อยกับการควบคุมเพราะเรายังกิเลสเยอะมั้งนะแต่ท่านเป็นอัตโนมัติหมดแล้วไม่ได้คุมแต่จิตท่านก็อยู่ตลอดเพราะอะไรเพราะชำนาญอาจจะคิดอย่างนั้นนะว่าคงบางครั้งเนี่ยบางคนบอกว่าขนาดคุมจิตได้บ้างไม่ได้บ้างนี่เหนื่อยทั้งวันเลยเหนื่อยกว่าการควบคุมพระยาเจ้าท่านไม่ได้เหนื่อยอย่างนั้นนะแต่ตอนที่ท่านฝึกอยู่ก็เหนื่อยเป็นเปล่านั่นแหละแต่ท่านจบแล้วไม่เหนื่อยเลยไม่ต้องคุมเลยจิตแล้วก็จิตก็ไม่ดื้อเลยไม่ไปเลยเพราะอะไรเพราะจิตมันรู้แล้วฉลาดแล้วแล้วก็ชำนาญแล้วอยู่เฉยๆธรรมดาเนี่ยแต่จิตก็ไม่ไปไล่ก็ไม่ไปนะเราไม่ต้องไล่ก็ไปอยู่แล้วใช่ไหมล่ะถ้าไล่ล่ะโอ้กูไม่กลับเลยนะขนาดไม่ไล่มันยังไปไม่หยุดแล้วนะถ้าไล่ไม่ต้องพูดแต่พระอรหันต์จะเห็นจิตถึงจะไล่ไปก็ไม่ไปจิตมันยอมแล้วนะจิตมันฉลาดแล้วไล่ไม่ไปหรอกมันวันได้แต่นิ่งบอกไปไหนบ้างสิมันไปอ่ะนะเพราะว่ามันเข็ดแล้วไม่อยากไปละมันดื้อหายแล้วนะตอนที่ดื้อก็ไปตอนนี้มันหายดื้อแล้วก็ไม่ไป ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยทุกคนจะฝึกอย่างไรดีล่ะทุกคนเนี่ยการฝึกเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนที่มีการฝึกทุกคนเนี่ยจะต้องมีการฝึกลักษณะว่าฝึกแล้วต้องมีจุดจบนะ เราจะต้องมีการจุดจบของการฝึกถ้าฝึกอะไรเนี่ยโดยที่ไม่จบเนี่ยไม่ไหวหรอกนะไม่ไหวเราจะต้องมีจุดจบของการทำนะเวลาฝึกไปเนี่ยเราต้องรู้ว่าจุดจบมันต้องมีถึงแม้ว่าคนนั้นจะไม่ยังไม่จบก็จริงแต่ก็รู้จุดจบว่ามันมีอย่างนี้แหละก็เรียกว่าเราต้องรู้จุดจบของปัญหานี้ว่าจะแก้ไขอย่างไรเขาเรียกว่าจุดจบนี้ต้องหาต้องจ้องเจอต้องมี ทีนี้เรามาเรียนรู้กันไหมว่าเราจะทำยังไงให้จิตเรานี้อยู่ในอำนาจอยู่ในการควบคุมของเราหมดเลยอันนี้แหละจึงเป็นของยากที่สุดที่เราจะต้องมารู้กันวันนี้ก่อนอื่นก็เราจะไปเท้าความถึงว่า การฝึกเบื้องต้นของเราที่เคยฝึกมาก่อนว่าทุกคนที่เคยฝึกมานั้นทำอย่างไรก็คือว่าคนส่วนใหญ่แล้วที่ฝึกก็คือว่ามานั่งสมาธิกันนั่งสมาธิเป็นอย่างไรนั่งสมาธิก็หมายความว่าเอามือขวาเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวให้ตรงแล้วก็พยายามควบคุมจิตของเราเนี่ยไม่ให้คิดอะไรนะทุกคนก็จะทำอย่างนั้นแล้วก็เอาใจจดจ่ออะไรก็ได้ที่เราอยู่ในขณะนั้นเช่นลมหายใจก็ดีหรือกำหนดที่หน้าผากก็ดีหรือปลายจมูกก็ดีหรือบางคนก็ที่ท้องก็ดีหรือตรงใดตรงหนึ่งเหมือนกับว่าจะอยู่เฉพาะหน้าเราก็ดีตรงใดตรงหนึ่งก็แล้วแต่ให้ธาตุรู้หรือตัวรู้เนี่ยอยู่ตรงนั้นแล้วก็พยายามประคับประคองเพราะจิตมันเป็นธาตุรู้นี่ให้นิ่งอยู่ไม่ให้คิดอะไรความคิดทั้งหมดที่เราคิดอยู่นั้นตัวเองก็พยายามสลัดออกไปซะพยายามจะไม่ให้จิตคิดอะไรถ้ามัวแต่คิดจิตก็จะไม่รวมและคนที่ฝึกนั้นก็หวังว่าให้จิตเรารวมคำว่ารวมอย่างไรรวมก็หมายถึงว่ามันไม่กระจายนั่นเองเหมือนเรารวบรวมอะไรไว้สักที่หนึ่งให้เป็นกองไว้นะให้มันเป็นจุดเดียวทำไมเราต้องรวมเพราะจิตมันกระจายไปทางไหนไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างไปในอายตนะ6ไปทางโน้นบ้างทางนี้บ้างอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างเอาอะไรต่ออะไรมาคิดกันกระจายไปสารพัดในอารมณ์ซึ่งไปทิศทางต่างๆ
มากมายนั่นหมายถึงว่าสถานะเดิมของจิตเราเป็นอย่างนั้นมาก่อนทำให้เราเนี่ยฟุ้งซ่านทำให้เราไม่สงบระงับแต่บัดนี้เราจะฝึกสมาธิเพื่อขจัดอารมณ์เหล่านั้นให้เหลืออารมณ์เดียวจากมากมายหลายอารมณ์เนี่ยให้เหลือตัวรู้ตัวเดียวเพราะจิตมันเป็นธาตุรู้หลายคนก็มาฝึกสมาธิกันอย่างนี้เช่นว่ารู้ไว้เฉพาะหน้ารู้ตรงหน้าผากรู้ตรงปลายจมูกรู้ลมหายใจเข้าออกรู้ท้องพองยุบรู้ตรงไหนก็แล้วแต่อุบายเหล่านี้เนี่ยเป็นอุบายทำให้จิตเนี่ยจดจ่ออยู่ตรงนั้นและตรงไหนที่เราทำตรงนั้นถือว่าเราฝึกแบบไหนตรงนั้นก็เป็นเครื่องอยู่ของจิตเราให้อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วก็ให้มันอยู่เหลืออารมณ์เดียวๆเดียวๆเดียวดายนะเดียวๆเนี่ยไม่ให้มันมีมากมายอารมณ์เมื่อเราทำไปก็เราก็ต่อสู้กับอารมณ์ที่มันมากมายแล้วก็พยายามจะเคลียร์อารมณ์มากมายนั้นออกจากใจเราแล้วก็เหลือให้อารมณ์เดียวอย่างนี้ใช่ไหมนักปฏิบัติธรรมนะบางครั้งเนี่ยเราไปฝากที่ลมหายใจเข้าออกเข้าก็รู้ออกก็รู้เรียกว่าอานาปานสติก็ดีหรือวิธีอื่นก็ดีล้วนแล้วแต่ว่าให้จิตนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวไม่กระจายไปแล้วก็หวังว่าถ้ามันมีอารมณ์เดียวแล้วมันจะรวมลงมันจะรวบตัวแล้วก็จะรวมลงแล้วดิ่งลงไปเขาเรียกว่าจิตรวมเป็นหนึ่งเหมือนกับเราเอาเลนมารวมแสงอาทิตย์สมัยเด็กๆที่เราเป็นเด็กนักเรียนนะเอาเลนมาส่องเอามารับแดดแสงแดดเนี่ยมันกระจายอยู่เนี่ยเราเอาเลนไปรับเนี่ยแล้วมันจะรวมแสงให้เป็นจุดเล็กนิดเดียวแล้วความเข้มข้นมันก็จะสูงความร้อนก็จะมากสามารถจะลุกเป็นควันขึ้นมาเป็นไฟได้ปกติแสงแดดจะไม่ลุกไฟเป็นไฟแน่นอนไม่สามารถจะลุกได้เพราะความร้อนไม่พอแต่ถ้าเราเกิดว่าเรารวมความแสงให้มันเล็กลงความเข้มข้นมันจะสูงจิตก็เหมือนกันจิตเนี่ยกระจายอยู่เนี่ยถ้ามันไม่รวมเนี่ยมันไม่มีพลังแต่ถ้าเรารวมให้มันนิ่งให้เล็กไปนี่นี่แล้วมันจะมีความเข้มข้นสูงเหมือนกันแล้วมันจะสามารถจะรวมเป็นสมาธิเหมือนกับจุดโฟกัสเหมือนเรารวมแสงแดดนั่นแหละซึ่งจะเป็นพลังแล้วก็จะดึงวูบเข้าไปอันนี้คือสมาธิที่เราฝึกกันนะแล้วเราจะถามกันเสมอว่านั่งสมาธิมันรวมไหมจิตมันรวมเป็นสมาธิไหมเราก็จะถามกันอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อใครฝึกไปแล้วเนี่ยจิตรวมลงไปแล้วเนี่ยมันจะนิ่งดิ่งตัวแล้วจะเริ่มแข็งทื่อขึ้นมาลมหายใจเราเริ่มอ่อนลงอ่อนแล้วก็หยุดเลยนิ่งจนลมหายใจหายเลยจิตมันจะแน่นเข้าไปลึกเข้าไปแล้วก็จิตเราจะแน่วแน่นะเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งเดียวเหมือนจุดโฟกัสของแสงแดดอย่างนั้นทำให้เราเนี่ยคุมจิตอยู่ระดับนั้นซึ่งจิตเริ่มคุมอยู่นะเราจะอยู่ด้วยเหตุผลการรวมจิตถ้ารวมจิตแล้วเนี่ยจิตเราจะคุมอยู่อันนี้แหละจึงว่าการทำสมาธิของเราที่เราฝึกกันบางครั้งเนี่ยเราจะได้ยินว่าอะไรเหมือนกับว่าจิตตกลงไปในเหมือนก็เป็นหลุมนะหลุมลึกดิ่งวูบเข้าไปเข้าไปในสมาธิเนี่ยมันจะวูบเข้าไปแล้วตัวเราจะนิ่งแน่วแน่กายก็จะนิ่งใจแล้วก็นิ่งแล้วก็เป็นสมาธิขึ้นมาสมาธินั้นจะลึกตื้นแล้วแต่คนฝึกนั้นจะฝึกได้แค่ไหนอย่างไรถ้าลึกไปเนี่ยตัวเราจะนิ่งลมหายใจเราจะหยุดหายใจหมดเลยแล้วก็เราขยับมือไม่ได้เลยขยับแข้งขยับขาไม่ได้
ัวเราจะแข็งทื่อเหมือนตอไม้ถ้าเราทำได้ขนาดนั้นน่ะลมหายใจเราดับไปแล้วไม่มีแล้วเขาเรียกว่าฌานที่สี่ทำอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นฌานนะฌานที่สี่ลมหายใจจะหมดเลยแต่ไม่ได้อึดอัดอะไรปกติคนไม่หายใจมันก็อึดอัดใช่ไหมล่ะเหมือนคนจะจมน้ำเนี่ยหายใจไม่ออกใช่ไหมแต่นั่งสมาธิไม่เป็นเราไม่หายใจตลอดเวลาถึงครั้งสมาธินานเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่มีลมหายใจเลยก็ไม่ได้อึดอัดอะไรแล้วก็เราก็ไม่ตายปกติคนจะไม่หายใจสักชั่วโมงนึงแค่5นาทีก็จะตายแล้วนะเหมือนเราสำลักน้ำนั่นนะแต่นั่งสมาธิเนี่ยไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะจิตขณะนั้นน่ะมันแยกความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับกายแยกกันทำให้ร่างกายนี้ขาดจิตจิตก็ไม่รวมเข้าไปที่ร่างกายเพราะจิตมันจะรวมตัวมันเองเข้าเหมือนกับว่าจิตเนี่ยดึงความรู้สึกของตัวเองเนี่ยออกจากร่างกายแล้วก็ไปรวมอยู่ในตัวจิตเองทำให้ร่างกายขาดจิตเมื่อขาดจิตร่างกายไม่มีจิตอยู่ก็เหมือนคนตายเหมือนคนตายก็เลยทำให้คนนั้นไม่หายใจเพราะร่างกายหยุดทำงานหมดเลยแสดงว่าร่างกายของเราทุกคนเนี่ยทำงานเพราะมีกายแล้วก็มีจิตเข้าไปร่วมจิตมันเป็นพลังงานเหมือนพลังงานไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็กายของเราก็เป็นธาตุเนี่ยมันรวมกันมันก็เลยทำงานได้แต่ถ้าใครคนหนึ่งเนี่ยเอาจิตรวมเป็นสมาธิปุ๊บจิตจะหยุดทำร่างกายจะหยุดทำงานทันทีเลยเมื่อจิตรวมตัวแล้วร่างกายก็หยุดทำงานลมหายใจก็ไม่มีนะถ้าใครนั่งสมาธิไม่ต้องกลัวนะลมหายใจไม่มีไม่ต้องหุนหันออกมานะบางคนอึกอักจะออกมากลัวจะตายไม่ตายฉะนั้นคนที่นั่งสมาธิฌานที่สี่ลมหายใจไม่มีหรอกนั่งได้เป็นวันก็ช่างเถอะแล้วก็ไม่รู้จะเจ็บปวดนะเจ็บปวดจะไม่ค่อยมีเพราะอะไรคือความเจ็บปวดมันมีแต่ว่าจิตไม่รับรู้มันก็เหมือนเราไม่เจ็บเหมือนเราดมยาสลบเนี่ยที่เขาวางยาเราทำไมเราไม่เจ็บล่ะทำไมฉีดยาชาเราไม่เจ็บเพราะว่าจิตมันกับกายมันแยกกันนะการที่คนที่ทำสมาธิเนี่ยทำให้เราหยุดลมหายใจเนี่ยแล้วก็เวลานั่งเนี่ยไม่รู้จักเจ็บปวดเพราะว่าจิตมันแยกออกมาทำให้ร่างกายเนี่ยเหมือนคนตายนะเลยไม่ทำงานเลยแต่ไม่ตายมีชีวิตกับไออุ่นมีกรรมเลี้ยงไว้ไม่ตายหมายถึงว่าคนนำสมาธิเนี่ยเข้าไปแก้ที่ใจให้จิตรวมแล้วก็ให้จิตเนี่ยเมื่อรวมแล้วมันจะแยกออกจากร่างกายเลยแยกความรู้สึกออกจากกันทำให้ร่างกายหยุดการทำงานนะแต่เวลาเราไปผ่าตัดหรือหมอเนี่ยวางยาที่กายให้กายเนี่ยหยุดทำงานส่วนใจนั้นมีอยู่นะก็เลยผ่าตัดก็เลยไม่รู้สึกเจ็บคือหมอเนี่ยเอากายเนี่ยแยกใจแต่เราทำสมาธิเนี่ยเอาใจแยกกายเราไปแก้ที่จิตแต่หมอไปแก้ที่กายนะฉีดยาเข้าไปร่างกายร่างกายก็รับยาตัวนี้ก็ทำให้กายหยุดการทำงานจิตก็เลยไม่รู้จะทำไงก็เลยรออยู่งั้นเนี่ยก็เลยไม่เจ็บเหมือนกันเพราะหยุดทำงานแต่เรานำสมาธิเนี่ยไปแก้ที่จิตเลยไม่ต้องแก้ที่กายเอาจิตให้รวมเท่านั้นเองจิตมันไม่เข้าไปสัมพันธ์กับร่างกายร่างกายก็หยุดการทำงานก็ไม่เจ็บเหมือนกันนะอันนี้คือวิธีเราเนี่ยวิธีสมาธิเนี่ยคือเอาใจรวมกายก็เลยหยุดทำงานทันทีแต่หมอเนี่ยไปแก้ที่กายเลยใจรวมไม่รวมไม่เกี่ยวนะให้กายเนี่ยหยุดการทำงานเพราะฤทธิ์ยาเนี่ยไปบีบบังคับให้กายครับหยุดทำงานใจก็เลยเก้ออยู่งั้นแต่ว่าจิตไม่ได้เป็นสมาธินะจิตไม่ได้เป็นสมาธิจิตก็ไม่รู้จะทำไงกายไม่ทำงานก็เลยเฝ้ารออยู่งั้นรอให้ฟื้นนั่นเองแต่เวลาทำสมาธินี้กายมีอยู่แต่จิตดึงความรู้สึกของตัวเองเข้าไปรวมในตัวมันเอง
ทำให้ไม่มีส่วนแบ่งของจิตเข้าไปอยู่ในร่างกายทำให้กายร่างกายขาดจิตเมื่อขาดจิตก็เหมือนร่างกายตายคนตายมันก็เลยทำให้การทำงานหยุดหมดเลยหัวใจก็หยุดเต้นนะหัวใจไม่เต้นคือลมหายใจกับหัวใจนี้ไปด้วยกันนะถ้าลมหายใจมีหัวใจก็เต้นอยู่แต่ถ้าลมหายใจไม่มีหัวใจก็หยุดเต้นเพราะมันเนื่องกันใช่ไหมเราเห็นไหมว่าเขาปั๊มลมปั๊มหัวใจเนี่ยเพื่อให้ลมหายใจมันเกิดด้วยไปพร้อมกันหมายถึงลมหายใจก็ไปบีบหัวใจนั่นเองให้เต้นนั่นเองถ้าลมหายใจขาดหัวใจก็หยุดเต้นอันนี้คือคนที่ทำสมาธิเนี่ยทำให้เราเนี่ยเห็นได้ว่าเอาจิตรวมตัวนั่นกายก็หยุดทำงานเลยลมหายใจไม่มีแต่ก็ไม่อึดอัดนะไม่ได้อึดอัดมีความสุขความสบายทั้งที่ลมหายใจเราก็ไม่มีนะแต่สบายอยู่สบายมีความสุขถ้าจิตรวมลองดูสิเป็นสมาธิแล้วมันจะมีความสุขนิ่งอยู่ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แหละเราฝึกสมาธิกันอย่างนี้ไม่ใช่หรือเมื่อจิตอิ่มตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ฌานที่4เนี่ยร่างกายเรานิ่งลมหายใจไม่มีแต่รู้ตัวว่าเรามีร่างกายอยู่นะรู้สึกว่ามีอยู่แต่รู้สึกตัวเราจะแข็งๆนะขยับมือขยับสั่งงานอะไรไม่ได้เลยขยับมือก็ไม่ได้ขยับแข้งกับขาก็ไม่ได้เพราะมันไม่ทำงานร่างกายของเราเหมือนตุ๊กตาหรือหุ่นที่เคลื่อนไหวไม่ได้นะฉะนั้นคนที่นั่งสมาธิเนี่ยเขาถึงนั่งเวลาจิตรวมร่างกายก็นั่งอยู่งั้นแหละแต่ถ้าใครมาผักล้มนะก็ล้มอยู่งั้นนะไม่ลุกหรอกนะฉะนั้นเขานั่งเนี่ยมันถึงนั่งค้างไว้กันเนี่ยแต่ใจนี่รวมไปแล้วไม่รู้สึกละถ้าฌานที่4ลมหายใจมีอยู่แล้วก็คนที่นั่งรู้สึกว่ากายมีอยู่แต่กระดิกอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรเขาเรียกว่าฌานที่4รูปฌานแต่ถ้าใครลึกกว่านั้นแล้วเนี่ยร่างกายก็ไม่มีเลยหายไปเลยไม่รู้ว่าร่างกายเราอยู่ไหนมีแต่จิตดวงเดียวเหมือนเราลอยอยู่ในอวกาศนู่นเลยอย่างนั้นเขาเรียกว่าอรูปฌานอรูปหมายถึงว่าไม่มีรูปแล้วไม่รู้สึกว่ารูปเรามีรูปก็คือร่างกายเนี่ยฉะนั้นรูปฌานอรูปฌานมันจะเป็นอย่างนั้นนะเวลาเราทำสมาธิเนี่ยฉะนั้นนักปฏิบัติจะทำได้แค่ไหนอย่างไรอยู่ที่การฝึกนะแต่เราเคยได้ยินไหมว่าเข้าสมาธิแล้วก็มีการว่าออกสมาธิมันมีคำว่าเข้าและออกเพราะสมาธิอย่างนี้เนี่ยเวลาจะเข้าเราก็ต้องนั่งเข้าสมาธิทีนี้มีเข้าแล้วเนี่ยต้องมีคำว่าออกนะมีเข้าแล้วก็คำว่ามีออกทีนี้เข้าแล้วไม่ออกได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะเป็นธรรมชาติที่ว่าต้องเข้าและออกเหมือนลมหายใจของเราหายใจเข้าแล้วก็ต้องหายใจออกเงี้ยแล้วก็อย่างนั้นเหมือนเราหลับเนี่ยก็ต้องมีคำว่าตื่นเพราะว่าเขาจะเป็นของที่คู่กันเมื่อมีเข้าก็ต้องมีออกมีหลับก็มีตื่นนะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเวลาเข้าสมาธิเนี่ยจิตเรานิ่งแต่เวลาเราออกสมาธิมาเนี่ยมันออกของมันเองแต่ตอนเข้าเนี่ยเราต้องเจตนาเข้านะเราพยายามที่เจตนาเข้าแต่ตอนออกมาเนี่ยมันออกของมันเองเมื่อออกมาลมหายใจก็เริ่มมีขึ้นมีมาแล้วก็หายใจปกติเราก็กลายเป็นคนเดิมทีนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าเวลาออกสมาธิแล้วเนี่ยเรามาใช้ชีวิตปกติเนี่ยเราก็ลุกเดินเนี่ยกิเลสเรามีเหมือนเดิมนี่คือปัญหาตอนที่เราเข้าสมาธิเนี่ยเราคุมจิตอยู่แต่ตอนออกมาคุมไม่อยู่แล้วคุมไม่อยู่แล้วกิเลสเราก็มีเหมือนเดิมถึงคนนั้นจะฝึกอย่างเงี้ยสัก100ปีก็ไม่มีอะไรแตกต่างเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราเข้าไปสงบในสมาธินั้นเรายังไม่ได้ล่ำละกิเลสอะไรเลย
กิเลสเรามีทุกอย่างแต่เพียงแต่เราหลบคำพูดคำว่าหลบกับละนี่ต่างกันนะหลบกิเลสเข้าไปอยู่ข้างในออกมากิเลสก็เลยรออยู่เราอยู่ข้างนอกเท่ากับว่าเราหลบกิเลสแต่เรายังไม่ได้ละกิเลสเหมือนเราหลบเจ้าหนี้เนี่ยหนีหนี้ไปหรือเราหลบร้อนไปหาเย็นหลบร้อนไปอยู่ในห้องแอร์หลบยุงเนี่ยหนียุงแล้วเข้ามุ้งออกมาก็เจอยุงเหมือนเดิมนะแล้วถามว่าตอนที่เข้ามุ้งมียุงไหมไม่มียุงอยู่ไหนอ่ะยุงอยู่นอกมุ้งซึ่งยุงก็ไม่ได้หนีจากเราเพียงแต่มันเข้ามุ้งไม่ได้มันก็รออยู่ข้างนอกนะฉะนั้นยุงเนี่ยรออยู่ข้างนอกเราออกมาก็เจอยุงเหมือนเดิมคำว่ายุงก็ยังมีอยู่อันนี้ก็อุปมาเหมือนอย่างนั้นว่าการทำสมาธิของนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่เราทำมาแทบเป็นแทบตายแทบเยอะแยะไปหมดเนี่ยที่ทำมานานเนี่ยก็เป็นสภาพนี้ฉะนั้นเท่ากับว่าการทำสมาธิของเรายังไม่จบยังไม่จบแค่นี้เพราะว่าอะไรเพราะกิเลสยังไม่ได้ละแล้วก็จิตเรายังคุมไม่ได้คุมได้ตอนเฉพาะเข้าเท่านั้นเองแล้วตอนออกมาคุมไม่ได้คุมไม่ได้แล้วเราไม่รู้ไหมว่าทำไมเราเข้าสมาธิเราคุมจิตอยู่ไอ้การที่เราคุมจิตอยู่เป็นอำนาจของเราหรือเปล่าคุมด้วยอำนาจของเราหรือเปล่านักปฏิบัติต้องเข้าใจการที่เราเข้าสมาธิแล้วเราสามารถจะคุมจิตอยู่นั้นการที่มีอำนาจคุมให้จิตอยู่นั้นไม่ใช่อำนาจของเรานะจังต้องเข้าใจด้วยว่าไม่ใช่อำนาจของเราเอ้าแล้วมันเป็นอำนาจอะไรอำนาจของสมาธิเอ้าสมาธิไม่ใช่ของเราหรือไม่ใช่มันเป็นอำนาจของธรรมชาติชนิดหนึ่งสมมติว่าอย่างนี้นะอุปมาได้ไหมอุปมาได้อุปมาเหมือนว่าเราเดินไปเนี่ยหนทางกันดารเราเดินไปเนี่ยแสงแดดแผดเผาร้อนลุ่มขณะที่เดินเนี่ยเราก็ร้อนลุ่มด้วยแสงแดดอันนั้นต่อมาเราไม่ไหวแล้วร้อนมากเราเห็นต้นไม้ข้างทางมีร่มเงาหนาแล้วก็เราก็เห็นว่ามันร้อนเนาะหลบเข้าต้นไม้ก่อนเมื่อเราหลบคนใต้ต้นไม้แล้วรู้สึกว่าความร้อนก็เบาลงถามว่าอำนาจแห่งความเย็นเข้ามาหรือความร้อนนั้นเบาลงนั้นเป็นอำนาจของเราหรือเปล่าตอบได้ไหมไม่ใช่เป็นอำนาจของต้นไม้ทำให้เราอาศัยแล้วเย็นแสดงว่าเราอาศัยอำนาจอื่นช่วยให้เราเนี่ยดับร้อนได้ระดับหนึ่งแสดงว่าที่เราเย็นได้นั้นก็เพราะว่าต้นไม้ช่วยให้เราเย็นถามว่าต้นไม้นั้นเป็นอำนาจของเราไหมไม่ใช่เราก็คือเราต้นไม้ก็ต้นไม้แต่เราอาศัยต้นไม้แสดงว่าสมาธิก็เหมือนกันสมาธิเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งแต่เราหนีอารมณ์มาแล้วก็เข้าไปอยู่ใต้ต้นไม้กว่าจะเข้าตรงร่มใต้ต้นไม้ได้เนี่ยก็ถูกอารมณ์นี่ขวางไม่ให้เข้าเราก็อุตส่าห์เข้าได้เราก็เลยได้เย็นใจฉะนั้นเมื่อจิตเรานิ่งเราคุมจิตอยู่นั้นไม่ใช่อำนาจของเราแต่อำนาจของสมาธิคุมช่วยคุมจิตเราอยู่ถามว่าอำนาจสมาธิมันเกิดจากอะไรเกิดจากธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเหมือนต้นไม้ที่อยู่ข้างทางนะเป็นธรรมชาติที่เขามีอยู่แล้วตามภาษาของเขาแต่เราเดินผ่านมาแล้วก็ไปอาศัยอย่างนี้เป็นต้นหรืออุปมาหนึ่งว่าเราหนียุงเข้ามุ้งฉะนั้นเมื่อเราหนียุงแล้วเห็นว่ามันกัดมากเข้ามุ้งดีกว่า
เมื่อเข้ามุ้งแล้วเนี่ยยุงก็ไม่กัดเมื่อยุงไม่กัดแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าโอ้ที่ยุงไม่กัดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอำนาจของเราเราคุมยุงอยู่แล้วเราคุมยุงได้แล้วความจริงใช่ไหมว่าเราเป็นเช่นนั้นไหมความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่อำนาจของเราเป็นอำนาจของมุ้งที่กันยุงไว้ส่วนกันยุงนั้นน่ะเป็นอำนาจของมุ้งแต่เราเข้าไปอาศัยมุ้งมันก็เลยทำให้อำนาจนั้นคุ้มครองยุงไม่ให้กัดเราแสดงว่ามุ้งนั้นก็คือมุ้งเราก็คือเราแต่ไปอาศัยมุ้งก็เลยใช้อำนาจของมุ้งนี่กันยุงไว้เราก็เลยปลอดภัยแต่เมื่อเราหลุดออกจากอำนาจตรงนั้นหลุดออกจากความคุ้มครองของเขายุงก็ลุมตอมเราเหมือนเดิมสมาธิก็เป็นแบบนั้นเราสังเกตได้ไหมว่าเวลาเข้าสมาธิปุ๊บเนี่ยเราอาศัยอำนาจสมาธิซึ่งมันเป็นธรรมชาติที่เขามีอยู่แล้วแต่เพียงแต่เราไม่เคยฝึกเราก็ไม่เคยเข้าก็เลยว่ามันเป็นธรรมชาติที่อยู่อย่างนั้นแหละแต่เราไม่เคยทำมันก็เลยอยู่อย่างนั้นไม่ใช่เขาหนีไปไหนแต่เมื่อเราไปฝึกเข้าปั๊บไปเข้าธรรมชาตินั้นซึ่งเขามีอยู่ก่อนแล้วทำให้เราเนี่ยถูกอำนาจนั้นคุ้มครองเราเข้าสมาธิไปเนี่ยจึงทำให้จิตของเราคุมอยู่และเราก็คิดว่าอำนาจที่คุมอยู่นี้เป็นอำนาจของเราความจริงไม่ใช่มันเป็นอำนาจของสมาธิคุ้มครองเราอาศัยอำนาจอื่นช่วยว่างั้นเถอะเหมือนกันตอนที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยอารมณ์ก็เกิดขึ้นมากมายแล้วก็คุมจิตไม่อยู่นะแล้วสมาธิที่เราได้เมื่อกี้เนี่ยทำไมไม่มาช่วยเราล่ะทำไมไม่มาช่วยเราจะช่วยเราตอนที่เราเข้าไปหาเขาแต่เวลาออกจากเขามาแล้วทำไมไม่มาช่วยเราว่าถูกกิเลสเรากิเลสเราลุมทำร้ายจิตเราสมาธิก็บอกว่าช่วยไม่ได้เหมือนเราออกจากร่มไม้แล้วเนี่ยแสงแดดก็มาแผดเผาเราเราก็ร้อนอีกหลังจากที่เดินห่างออกจากต้นไม้แล้วเราก็เรียกร้องว่าต้นไม้ช่วยด้วยก็เหมือนเราเรียกสมาธิช่วยด้วยตอนนี้กำลังถูกทำร้ายอยู่ต้นไม้ก็บอกว่าช่วยไม่ได้นะเราช่วยได้แต่เฉพาะร่มเราเท่านั้นเองเราอยู่กับที่ส่วนคุณออกไปแล้วคุณต้องช่วยตัวเองสมาธินี้เหมือนกันถ้าเราออกจากสมาธิแล้วเนี่ยเราช่วยตัวเองอย่างเดียวสมาธิไม่มาช่วยเลยฉะนั้นเมื่อไม่มาช่วยปุ๊บเราก็เลยถูกทำลายไงฉะนั้นคนเห็นไหมคนที่ออกสมาธิมานะเดี๋ยวอารมณ์นั้นเข้ามาอารมณ์นี้มาวุ่นวายไปหมดเลยเอาไม่อยู่อีกแหละแล้วสมาธิที่เราได้มาไหมมาช่วยไหมไม่มาเพราะเขาอยู่ลึกนนเนี่ยแต่เรามาอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเหมือนกับว่าเราไปอาศัยร่มไม้แล้วเนี่ยเขาก็ให้ความร่มเย็นแก่เราแต่เราออกจากเขาไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ไปด้วยกับเราเขาอยู่ตรงนั้นเราต้องช่วยตัวเองอย่างเดียวร้อนเต็มๆเหมือนกันคนที่เข้าสมาธินะเวลาออกสมาธิแล้วสมาธิไม่มาช่วยหรอกเขาไม่มาเขาก็กลัวอารมณ์เหมือนกันนะแต่เวลาเข้าไปหาเขานะเขาอยู่กับที่นะเวลาเข้าไปเนี่ยเราก็เย็นออกมาเราก็ร้อนเวลาออกมาเขามาช่วยเขาไม่ได้เคลื่อนที่เขาเคลื่อนที่ไม่ได้แต่ตัวเคลื่อนที่คือจิตเราเข้าออกเหมือนกับต้นไม้ที่ริมทางเนี่ยเขาเคลื่อนที่ไม่ได้เขาอยู่กับที่แต่ไอ้คนต่างหากที่เดินไปแล้วมันร้อนก็แวะเข้าไปใต้ต้นไม้เนี่ยคนต่างหากที่เข้าออกแต่ต้นไม้ไม่ได้เข้าออกกับใครเหมือนเราทำสมาธิเนี่ยเข้าสมาธิออกสมาธิเนี่ยอย่าคิดว่าสมาธิเป็นผู้เข้ามาแล้วก็สมาธิเป็นผู้ออกไปความจริงสมาธิอยู่กับที่แต่เราเนี่ยเข้าออกเคลื่อนที่อยู่สมมุติว่าวันไหนเราเข้าสมาธิไม่ได้สมาธิหายไหม
ไม่ได้หายแต่เพียงแต่เข้าไม่ถึงมันก็เลยเข้าไม่ได้สมาธิก็อยู่ตรงนั้นแต่เราเข้าไม่ถึงแค่นั้นเองเพราะสมาธิไม่ได้เคลื่อนไหวนี่เราต้องมองอย่างนี้นะว่าบางครั้งบางคนบอกว่าสมาธิหายไปแล้วตอนนี้เข้าสมาธิไม่ได้แล้วทำไมมันหายไปไหนไม่รู้ไม่ได้หายอยู่นั่นแหละแต่เราเข้าไม่ถึงต้องพูดกลับด้านกันสิเขาไม่ได้หายนะแต่เราเข้าไม่ถึงนะเข้าไม่ได้นั่นเองนะเราเข้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะถูกกิเลสมันดึงไว้เลยเข้าไม่ได้ก็เหมือนเราจะเข้าห้องแอร์เนี่ยมีคนดึงแขนเราเนี่ยก็เลยเข้าไม่ได้หรือขวางประตูไว้เนี่ยเราก็เข้าไม่ได้พวกนั้นกันไม่ให้เราเข้าเราก็เลยเข้าไม่ได้แต่ห้องแอร์ก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้หนีไปไหนเราหนีร้อนเข้าห้องแอร์เขาขวางเราไว้อะไรขวางล่ะนิวรณ์ห้านะนิวรณ์ห้าขวางเราไว้อันนี้แหละถึงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราฝึกสมาธิกันฝึกเป็นอย่างนี้ฉะนั้นจิตเรานิ่งจริงออกมาสมาธิมากิเลสมีทุกอย่างแล้วก็ทำใหม่ก็เป็นอย่างเดิมทำใหม่ก็เป็นอย่างเดิมทำใหม่ก็เป็นอย่างเดิมเราถึงว่าฝึกมากี่ปีนะ10ปี20ปีบางคนถึง30ปีจึงไม่มีผลอะไรมากกว่านั้นอันนี้เขาเรียกว่าฝึกไม่จบไงแต่ที่ตมาพูดว่าพระอรหันต์ทำไมฝึกครั้งเดียวแล้วเขาเสวยผลเลยไม่ต้องมาฝึกหลายครั้งอย่างนี้ไม่ได้ฝึกแล้วฝึกอีกไม่เขาฝึกทีเดียวจบแล้วจบเลยแล้วผลนั้นเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ทำไมเราฝึกมา20 30ปีวนไปวนมาอยู่ที่เดิมก็เราฝึกอย่างนี้นะทำสมาธิอย่างนี้ขนาดลมหายใจขาดไปแล้วนะกิเลสยังไม่ขาดเลยลมหายใจมันหายไปเลยนะออกมาก็ยังมีลมหายใจกิเลสมีเหมือนเดิมเลยยังไม่ตายเลยนะขนาดเราเหมือนคนตายแล้วนะไม่ลมหายใจก็ไม่มีกิเลสก็ไม่ตายทีนี้เรามาดูซิว่าถ้าเราฝึกสมาธิมาอย่างนี้แล้วเนี่ยกิเลสก็ละไม่ได้แล้วจะทำยังไงฝึกแล้วก็ไม่เป็นอันฝึกเข้าวัดมาไม่รู้กี่วัดก็ยังเหมือนเดิมไปไหนก็ยังไม่มีอะไรเป็นอะไรใจก็คุมไม่ได้อยู่ดีก็เข้าใจนะว่าตอนที่เข้าสมาธินะสมาธิคุ้มครองเราเหมือนเราเข้ามุ้งคุ้มครองเราก็เลยไม่โดนยุงกัดเราร้อนเราเข้าใต้ต้นไม้ร่มไม้ต้นไม้ก็เลยคุ้มครองเราทำให้เราไม่ค่อยร้อนแต่ถ้าออกจากตรงนั้นร้อนเหมือนเดิมนะอันนี้ก็คือว่าเรามาวิเคราะห์เรื่องการทำสมาธิของเราก็เป็นอย่างนั้นทีนี้เราจะทำยังไงจุดหมายของเราก็คือต้องการว่าทำยังไงให้จิตเราเนี่ยเข้าในสมาธิก็สงบออกจากสมาธิมาก็สงบให้มันสงบทุกที่นั่นแหละเข้าก็สงบออกก็สงบแล้วก็คุมจิตอยู่ทุกที่เลยนี่คือความต้องการของเราไม่ใช่หรือเราอยากได้อย่างนี้ไหมล่ะเราอยากได้ว่าเข้าสมาธิเราก็นิ่งออกสมาธิเราก็นิ่งจิตเราคุมได้ทุกเวลาทุกอย่างเราต้องการแค่นี้แหละนะแต่ตรงเนี้ยมันยังทำไม่ได้ตามสิ่งที่เราต้องการถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำตามสิ่งที่เราต้องการเนี่ยได้อย่างไรซึ่งพระอรหันต์เนี่ยท่านสงบทุกที่เลยเวลาท่านเข้าสมาธิท่านก็นิ่งได้เวลาออกสมาธิท่านก็นิ่งได้นิ่งได้ตลอดเวลาไม่เหมือนเราหรอกนะเราออกสมาธิมาก็เลอะเทอะไปหมดเลยดีไม่ดีสมาธิที่ได้นั้นวันหลังเข้าไม่ได้แล้วหายไปแล้วไม่ได้หายอยู่นั่นแหละแต่เข้าไม่ถึงนะกิเลสมันกันไว้ไม่ให้เข้าเราทำให้เราสมาธิเขาเรียกว่าเสื่อมความจริงไม่ได้เสื่อมอยู่ตรงนั้นแต่เราเข้าไม่ถึงนะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยทุกคนก็เจอภาวะทางตันไม่รู้จะไปทางไหนต่อส่วนมากจะมาตันตรงนี้หมดเลยนะนะฝึกสมาธิก็ยากอยู่แล้วได้สมาธิแล้วยังไม่จบอีกโอ้เราจะจบลงได้ไหมเนี่ยนั่นคือปัญหาแล้วก็คนที่ฝึกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยสุดท้ายก็พ้นทุกข์ไม่ได้นะขนาดลมหายใจขาดก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้นะโยมนะกิเลสก็ยังไม่ได้หมดอะไรเหมือนเดิมนะทีนี้เรามาดูที่ว่า
การที่กิเลสไม่หมดเนี่ยหรือว่ามีเหมือนเดิมแล้วคุมไม่อยู่เนี่ยอะไรเป็นสาเหตุหรืออะไรเป็นอะไรที่เราจะต้องมองเราต้องรู้ที่ว่า ตอนที่จิตเราออกจากสมาธิมาเนี่ยกิเลสมันเกิดข้างนอกไม่ได้เกิดในสมาธิแสดงว่าสมาธินั้นดีอยู่แล้วไม่ต้องแก้ไขอะไรเราจะแก้ไขตรงที่ว่าตอนที่จิตออกมาจากสมาธิแล้วเนี่ยเราต้องแก้ไขตรงนี้ให้ได้แสดงว่าการแก้ไขของเรานั้นต้องแก้นอกสมาธิไม่ใช่แก้ในสมาธิเพราะในสมาธิดีอยู่แล้วเราไม่ต้องแก้ไขอะไรในมุ้งเราดีอยู่แล้วยุงไม่กัดไม่ต้องแก้ไขอะไรแต่ต้องแก้ไขนอกมุ้งว่าจะทำยังไงจะให้ไม่ยุงกัดมีทางเดียวก็คือทำลายยุงให้หมดเลยไม่ให้มันมีเราก็จะอยู่นอกมุ้งได้สบายมีทางเดียวคือเราออกมาจากสมาธิแล้วก็ทำลายกิเลสให้หมดเลยเพราะกิเลสมันยุงนั่นเองรบกวนลุงหลังเราก็จะสบายถ้ายุงมันหมดเราจะอยู่ในมุ้งก็สบายอยู่นอกมุ้งก็ไม่สับก็ไม่กัดก็สบายจะกลางมุ้งหรือไม่กลางมุ้งก็ไม่มีผลอะไรเลยมีแต่ว่าสบายเพราะอะไรเพราะยุงไม่มีการที่ยุงไม่มีนั้นคือปัญหาที่จบเลยอันนี้ก็เหมือนกันเราจะทำยังไงให้จิตเราเนี่ยเข้าสมาธิก็สงบออกสมาธิมาก็สงบทีนี้เราออกมาไม่สงบก็เพราะอะไรเพราะกิเลสเรามีทีนี้กิเลสเรามีเนี่ยจะทำยังไงให้ทำลายกิเลสถ้ากิเลสเราถูกทำลายเราก็ไม่ต้องเข้าสมาธิก็สบายเข้าสมาธิก็สบายไม่เข้าเลยก็สบายก็สงบนั่นเองอันเดียวกันทีนี้เรารู้ไหมว่าหน้าตาของกิเลสที่ว่าบอกว่ามีเนี่ยมันเป็นอย่างไรเราจะแก้ไขนอกมุ้งแล้วล่ะตอนนี้ในมุ้งดีอยู่แล้วไม่ต้องแก้เราจะแก้ว่านอกมุ้งเนี่ยจะทำยังไงให้ยุงมันไม่มีจะทำลายยุงได้ยังไงให้มันตายนะเขาเรียกว่าค้นหาเหตุมันค้นหาเหตุของยุงว่ายุงมันตอมมุ้งเต็มไปหมดเลยเนี่ยเราหลบอยู่ในมุ้งก็หลบได้อยู่แต่ว่าชีวิตเราจะอยู่ในมุ้งตลอดมันไม่ได้หรอกเราจะอยู่ในมุ้งได้ชั่วขณะเท่านั้นเองแต่ชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่นอกมุ้งเนี่ยเราต้องหนียุงไม่ได้แน่นอนเพราะว่าชีวิตส่วนใหญ่เราจะต้องทำมาหากินต้องเดินอยู่นอกมุ้งเนี่ยปัญหาก็คือยุงเนี่ยจะทำยังไงนะแต่ในมุ้งเนี่ยมันแก้ได้เฉพาะหน้าเท่านั้นเองเป็นการแก้เฉพาะหน้าที่ใช้เป็นบางการบางข่าวบางเวลาแต่ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนแต่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและชีวิตของเราเนี่ยอยู่นอกมุ้งมากกว่าในมุ้งเหมือนกันทุกคนเนี่ยชีวิตของทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนทั้งคืนอยู่ตลอดเวลาใครจะไปนั่งถ้าเกิดจะต้องให้มีสมาธิต้องไปนั่งทุกครั้งเลยหรืออยากให้นั่งให้สมาธิเรามีทั้งวันเราต้องนั่งทั้งวันเลยหรือซึ่งมันไม่ใช่ธรรมชาติของเราที่จะต้องนั่งอย่างนั้นตลอดการนั่งของเราจริงอยู่เรานั่งได้บางครั้งบางเวลาแต่โดยมากแล้วเราไม่ได้นั่งเราจะต้องออกมายืนมาลุกมานั่งมาวิ่งมาเดินมาทำงานชีวิตโดยมากเนี่ยเราเป็นอย่างนั้นแล้วจะทำยังไงอารมณ์เรากิเลสเราจะดับได้นี่คืออันเดียวกันนะ ฉะนั้นสมาธิของเรานั้นเราจะนั่งเป็นบางครั้งเท่านั้นแต่โดยมากแล้วเราอยู่นอกสมาธิเราไม่ได้นั่งแล้วจะทำไงกับกิเลสเราดีถ้าเราไม่นั่งสมาธิกิเลสเราก็ลุมเราจะทำไงดีก็มีทางเดียวก็คือฆ่ากิเลสให้หมดซะเหมือนคนที่ออกจากมุ้งมาเนี่ยว่าทำยังไงที่จะไม่มียุงก็มีทางเดียวก็ฆ่ายุงให้หมดซะฆ่ายังไงอ่ะฆ่าโดยการที่สืบเสาะ
ค้นหาเหตุของเขานะเขาเรียกว่าค้นหาเหตุค้นหาเหตุเป็นอย่างไรค้นหาเหตุว่าเอ๊ยุงเนี่ยมาจากไหนทำไมถึงมากัดเราเราเข้าในมุ้งมันก็รออยู่นอกมุ้งนั่นเองเราต้องค้นหาเหตุว่ายุงมาจากอะไรอะไรเป็นแหล่งกำเนิดของยุงอย่างเงี้ย อ๋อยุงเนี่ยมาจากโน่นกะโหลกกะลาที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นแหละอยู่ในพกในพงหญ้าในที่รกๆแล้วมันไปไข่ไว้แล้วมันก็ออกลูกแล้วมันก็มาบินมากัดเรากัดเรายังไม่พอมันก็ไปไข่ไว้อีกมันก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นมันก็เลยไม่หมดร้อยปีมันก็ไม่หมดเพราะว่ามันมีลูกมีหลานอยู่เรื่อยนะมันเป็นวัฏจักรของเขาที่ต้องมาไข่ไปเรื่อยแล้วก็ตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งก็ไข่ไว้ก็เป็นลูกเป็นหลานสืบต่อกันมาทำให้ยุงเนี่ยไม่หมดสิ้นถ้าเราจะให้ยุงไม่มีเนี่ยต้องทำลายที่เหตุมันก็คือทำลายกะโหลกกะลาเท่านั้นซะให้กระจัดกระจายให้มันไม่ให้เป็นเครื่องอยู่ของยุงต่อมายุงเนี่ยตัดวงจรด้วยการทำลายแหล่งเพาะพันยุงยุงเก่าก็มีชีวิตไปอยู่ได้ไม่นานก็ตายยุงใหม่ก็ไม่มีการเกิดขึ้นมายุงก็จะลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยสุดท้ายก็หมดเมื่อหมดยุงแล้วเพราะว่ายุงเก่าก็มีอายุจำกัดแต่ยุงใหม่ก็ไม่ได้มาแทนที่เพราะเราถูกตัดตอนแล้วปัญหายุงก็จะหมดลงตอนนี้ไปอยู่ในมุ้งก็สบายอยู่นอกมุ้งก็สบายไม่อยู่ในมุ้งเลยทิ้งมุ้งไปเลยไม่เอาแล้วไม่ใช้แล้วก็สบายเพราะอะไรเพราะปัญหายุงจบอันนี้เรายกตัวอย่างให้ฟังนะว่าการค้นหาเหตุเป็นอย่างนี้ ฉะนั้นเหมือนกันว่าสังเกตไหมว่าเราเข้าสมาธิไปเนี่ยตอนที่เราไม่เข้าเนี่ยอารมณ์เรามากไหมมากใช่ไหมอารมณ์ไปไหนมาจากไหนมาจากตาบ้างมาจากหูบ้างมาจากจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างมาฝากเต็มไปหมดเลยมีทั้งอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างเอามาฝากหมดเลยเวลาเราจะทำสมาธิเราตัดพวกนั้นก่อนอารมณ์พวกนี้ก่อนเพราะไม่งั้นจิตไม่เข้านะจิตไม่เข้าสมาธิเมื่อเราตัดได้จิตก็เลยรวมตัวเป็นสมาธิเข้าไปแต่ทีนี้เวลาออกปุ๊บเนี่ยเมื่อเราตัดมันก็ต่อนี่ต่อเหมือนเดิมเมื่อเราตัดแล้วมันก็ต่อเหมือนเดิมต่อก็มีขึ้นเนี่ยมาอะไรมาจากตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นกายใจบ้างมาจากอดีตอนาคตปัจจุบันบ้างนี่มันก็เลยทำให้จิตเรานี้มีอารมณ์ขึ้นมาอย่างนั้นอีกเหมือนก็ว่าวงจรเดิมนั่นแหละกลับมาอีกทีหนึ่งมันจะหยุดชะงักตอนที่เราเข้าตอนออกมาเขาก็ทำงานเหมือนเดิมทีนี้เรามาค้นหาเหตุว่าเหตุปัจจัยเหล่านี้เองทำให้กิเลสอารมณ์ของเราหรือกิเลสเราที่ระงับไปชั่วขณะนั้นตอนที่เราเข้าสมาธิกลับมาเกิดใหม่จะทำยังไงให้ระบบเหล่านี้ถูกทำลายโดยค้นหาเหตุมันแล้วเรามาดูที่เหตุว่าทำไมจิตเราคิดอารมณ์ขึ้นมาอีกเพราะอะไรเพราะมันไปทางเก่า
ตอนที่เราทิ้งเข้าสมาธิเนี่ยเราทิ้งทางเก่าเข้าไปในสมาธิแต่ออกมาเนี่ยมันไม่ลืมทางเก่าของเขามันไม่ลืมทางที่เขาเคยไปไปทางไหนละทางเก่าไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างไปอดีตอนาคตบ้างทางเก่าเหล่านั้นเขาไม่ได้ลืมเลยเขาเพียงแต่หยุดชั่วขณะตอนเข้าแต่ตอนออกมาเข้าไปอีกแล้วนี่ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้เขาแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ก็คือว่าเราต้องปิดทางเก่าเสียแล้วก็เปิดทางใหม่ขึ้นมาแล้วทางเก่าจะถูกทำลายแล้วก็มีทางใหม่เข้ามาแทนที่ปัญหาก็จะจบเท่ากับเราปิดทางเก่าถ้าอย่างนั้นเท่ากับเราปิดหูปิดตาปิดจมูกลิ้นกายใจอย่างนั้นหรือใช่ถ้าอย่างนั้นทำตาให้บอดหูให้หนวกจะดีไหมลองถามคนตาบอดไหมถามว่าเขาคิดไหมโยมเคยแอบถามเขาไหมล่ะบอกคนตาบอดคิดมากไหมเคยถามไหมบอกมากพอๆกันนั่นแหละเอ้าบอดแล้วมาคิดเหรอก็ไปทางอื่นดิตาบอดมันก็ไปทางหูหูหนวกก็ไปทางอื่นไปทางใจมันก็ได้ใช่ไหมล่ะเพราะประตูมันประตูทางออกของจิตมันตั้ง6รูเนี่ยบอดไปแค่2รูเนี่ยเหลืออีก4ล่ะมันจะไปมันก็ไป4รูนั่นแหละโดยเฉพาะไปทางใจแล้วทางใจมันไปทางไหนอ่ะอุดมันได้ไหมล่ะอุดไม่อยู่นะเราไม่ต้องทำลายตาให้บอดหูให้หนวกหรอกเราใช้สติปัญญาทำลายทำลายอย่างไรล่ะคืองานนี้เราต้องปิดทางเก่าเลยนะเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าขวางทางโลกเลยให้หลุดโลกเลยให้เหมือนกับว่าพลิกโลกนะพลิกโลก พลิกโลกหมายถึงยังไงล่ะหมายถึงว่าธรรมดาของจิตเราเนี่ยไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจทำยังไงเราจะไม่ให้เขาไปทางเส้นเก่านั้นถ้าไปอยู่เมื่อใดเราก็จะเป็นคนเก่าอยู่ตั้มไปเพราะอะไรเพราะทางมันเก่าอยู่แล้วนิสัยเก่าๆของเราทางเก่าๆของเรากิเลสหน้าเก่าๆของเรามันก็เกิดอยู่เลยจนไม่มีที่จบสิ้นเพราะอะไรเพราะทางนั้นเก่ามันเป็นทางเดิมน่ะที่เราเดินอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นทำยังไงดีล่ะถ้าอย่างนั้นในสมาธิเราไม่ต้องแก้อะไรเราแก้ที่นอกสมาธิให้จบก่อนเหมือนกับว่าเราในมุ้งเนี่ยเราไม่ต้องแก้อะไรแต่เราแก้นอกมุ้งให้จบก่อนแก้ยังไงในนอกมุ้งแก้ตรงที่ว่าทำยังไงจะให้ยุงไม่มีเราก็ไปทำลายกะโหลกกะลายุงก็จบใช่ไหมล่ะนั่นนอกมุ้งหมดเลยนะทีนี้เมื่อจบนอกมุ้งแล้วในมุ้งก็จะใช้มุ้งก็ได้ไม่ใช้มุ้งก็ได้ก็ไม่จำเป็นเพราะอะไรเพราะยุงไม่มีเหมือนกันว่าปัญหานี้ก็คือปัญหานอกสมาธิเข้าสมาธิเนี่ยจิตเราคุมอยู่แล้วแต่นอกสมาธิเนี่ยเราคุมไม่อยู่จะทำยังไงให้เราคุมนอกสมาธินี้ได้เราจะต้องแก้ปัญหานอกสมาธิให้จบก่อนฉะนั้นนอกสมาธินี้เป็นอย่างไรก็หมายถึงจิตปกติของคนทั่วไปนี่เองว่าทำไมจิตของเราธรรมดาที่ทั่วไปเนี่ยอยู่ในภาวะนี้เนี่ยทำไมมันเกิดกิเลสเกิดแล้วเราก็ไปค้นหาด้วยว่ากิเลสมันเกิดอย่างไรเคยค้นไหมเคยดูไหมว่ากิเลสเกิดอย่างไรก่อนที่เราจะไปรู้ทางดับเนี่ยทุกคนต้องรู้ทางเกิดก่อนนะก่อนที่เรายังจะยังไม่รู้คำตอบว่าทางดับมันดับอย่างไรเราต้องไปรู้ทางเกิดก่อนเพราะอะไรเพราะทางดับเนี่ยเรายังหาไม่เจอ
แต่ทางเกิดเนี่ยเราเกิดทุกวันเกิดทุกวันเพราะกิเลสเราเกิดทุกวันทุกเวลาเนี่ยเรามีประจำวันอยู่แล้วเคยสังเกตไหมว่าเวลากิเลสเกิดยังไงโยมสังเกตไหมโยมสังเกตไหมว่าเกิดกิเลสเกิดยังไงไม่รู้เลยกิเลสเกิดยังไงหนึ่งจิตเราคิดไปก่อนสองมีภาพขึ้นมาสามเราขยายภาพนั้นให้เป็นเรื่องราวกิเลสก็เกิดขึ้นมานะ ถ้าพูดง่ายๆก็คือหนึ่งจิตเราสองประตูที่ออกสามก็คือสิ่งที่คิดนั้นเป็นภาพอารมณ์ตาเราหนึ่งจิตเราหนึ่งตาเราหนึ่งสิ่งที่เห็นคือรูปหนึ่งจิตเราหนึ่งหูเราหนึ่งสิ่งที่ได้ยินเสียงนั้นหนึ่งกลายเป็นกิเลสเคยสังเกตไหมว่ากิเลสเราเกิดอย่างนั้นหรือไม่สังเกตเลยถ้าไม่ศึกษาไม่ละเอียดแก้ปัญหาไม่ตกนะเราเอาสิ่งที่มันมีเนี่ยแก้เอามาศึกษาแล้วก็หาทางแก้มันเท่ากับว่าจิตเราวิ่งไปจิตเราหนึ่งละอ๋อแล้วก็วิ่งไปเนี่ยมันผ่านอะไรผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจมีคือตัวของเราเนี่ยมีหกประตูออกประตูออกของเขาเนี่ยหกประตูไปทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจแล้วเวลาไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็มีสิ่งที่รองรับอยู่แล้วเขาเรียกว่าเป็นคู่มีคู่เช่นตาคู่กับสิ่งที่เห็นหูคู่กับสิ่งที่ได้ยินจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายถูกคู่กับถูกต้องสัมผัสใจคู่กับอารมณ์อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นคู่กันซึ่งจิตเราวิ่งไปทางตาอ้าวไปเห็นก็คือรูปเอาวิ่งไปทางหูอ้าวไปได้ยินคือเสียงอย่างเงี้ยฉะนั้นจิตเราวิ่งไปในตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้ววิ่งไปแล้วเนี่ยทำให้เราเกิดกิเลสนะทีนี้ถ้ามันไม่วิ่งไปล่ะการเกิดกิเลสเราก็ไม่มีนะการไม่วิ่งไปกิเลสเราก็ไม่เกิดแต่ว่าวิ่งไปเมื่อไหร่เกิดทุกทีเลยทีนี้ทุกคนก็บอกว่าเราไม่อยากให้วิ่งเลยไม่อยากให้มันไปแต่ว่ามันคุมมันไม่อยู่มันก็เลยไปจะทำยังไงดีใจเราเนี่ยไม่อยากให้มันไปเลยนะแต่ว่าไม่สามารถจะขวางเขาได้เขารุนแรงเกินไปที่เราจะขวางนะทำให้เราเนี่ยกั้นไม่อยู่ก็เลยทำให้ไปทั้งที่ไม่ภาวะจำยอมว่างั้นเถอะอันนี้แหละจึงทำให้เรานี่มีปัญหาว่าเราคุมจิตไม่อยู่เนี่ยทีนี้เมื่อคุมไม่อยู่แล้วเนี่ยจะทำยังไงก็คือจะต้องแก้ไขว่าเราต้องคุมให้อยู่ไม่อยู่แล้วจะคุมให้อยู่ได้ยังไงล่ะก็คือมีกรรมวิธียิ่งขึ้นไปนะก็หมายความว่าเราสังเกตไหมว่า จิตของเราเนี่ยวิ่งไปแล้วเนี่ยไปทางตาทางหูเนี่ยเป็นที่จิตเราเป็นที่ตาหรือเราเป็นที่รูปนะเป็นอะไรเราแก้ให้แก้ตาซะแก้รูปซะแก้หูจะแก้เสียงซะอย่างนั้นไหมหมายความว่าไอ้สามอย่างเนี่ยตาเราจิตเราหนึ่งตาเราหนึ่งแล้วก็สิ่งที่ได้รูปที่เห็นหนึ่งจิตเราหนึ่งหูเราหนึ่งแล้วก็เสียงเนี่ยสามอย่างนี้เราจะแก้ตัวไหนแล้วตัวไหนมีปัญหารู้ไหมว่าตัวไหนมีปัญหาส
สามตัวเนี่ยตัวมีปัญหาก็คือตัวใจเราจิตเราถ้าจิตเราไม่ไปตาก็ไม่มีผลอะไรสิ่งที่เห็นก็ไม่มีผลอะไรถ้าจิตเราไม่ไปหูเราก็ไม่มีผลอะไรเสียงเราก็ไม่มีผลอะไรแต่ถ้ามันไปมีผลนั่นดีเลยแสดงว่าตาไม่ต้องแก้หูไม่ต้องแก้จมูกลิ้นกายใจไม่ต้องแก้แก้ที่ใจของเราไปทำยังไงจะให้มันไม่ไป ถ้าจิตไม่ไปปัญหาก็จะจบแต่ทีนี้มันไปนะปัญหาก็เลยจบไม่ลงนะทีนี้นักปฏิบัติก็ต้องเข้าใจว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการไปของจิตนั้นไปเพราะอะไรไปเพราะความอยากไปเพราะความเคยชินนะความอยากไปเราจึงว่าความอยากไปไปแล้วก็อยากไปอีกนะไปแล้วก็อยากไปอีกเพราะไปแล้วก็ชอบใจก็อยากไปอีกเหมือนเราไปเห็นอะไรแล้วก็ไปบ่อยๆแล้วก็อยากจะไปอยู่เรื่อยเพราะอะไรเพราะชอบนะทีนี้เรามาดูที่ว่าจิตที่มันไปทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าความอยากของมันมีอยู่ท่านถึงกล่าวว่าความอยากนั้นเป็นตัณหาไงตัณหาแปลว่าความอยากทำให้จิตวิ่งไปทะยานไปพุ่งไปทีนี้เรามาดูที่ว่า ความอยากตรงนี้เนี่ยทำให้จิตไปแล้วเราทำให้เราเนี่ยกั้นสกัดกั้นจิตนี้ไม่อยู่นะสกัดกั้นจิตนี้ไม่อยู่ทำให้เราเนี่ยต้านทานกระแสนี้ไม่ไหวนักปฏิบัติไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวว่าจิตของเราเนี่ยเรากั้นเขาไม่อยู่นะมันแรงมากนะมันกั้นอะไรมันไม่อยู่คุมมันไม่ได้นะคือจริงอยู่นะเราคุมไม่ได้แรกๆแต่รู้ไหมว่า เมื่อคุมไม่อยู่เราก็ไม่ต้องห้ามความคิดไม่ห้าม ไม่ต้องห้ามความคิดแต่เปลี่ยนเรื่องคิดเข้าใจไหมมันอยากคิดมากเหรอคิดไปแต่เราเปลี่ยนเรื่องคิดสมมติว่ามันมีน้ำเนี่ยไหลมาแต่เป็นร่องน้ำเนี่ยสมมตินะน้ำเนี่ยมันเรามันไหลมาเป็นร่องน้ำเนี่ยแต่เราไม่ชอบว่าไหลมาตรงนี้เราไม่ชอบเราก็เอาจอบเนี่ยไปเฉาะให้มันไหลไปทางโน้นคือเราไม่ต้องกั้นน้ำให้ไม่ให้มันไหลให้มันไหลเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เปลี่ยนทิศทางมันเข้าใจไหมเปลี่ยนเส้นทางมันคือมันไหลอย่างไรก็ปล่อยมันไหลอย่างนั้นแหละแต่เราเปลี่ยนเส้นทางมันไม่อยากมาทางนี้เนี่ยเราก็เฉาะไปทางโน้นแล้วปัญหามันจะแก้ตกเพราะไหนๆเรากั้นจิตไม่อยู่เนี่ยเหมือนเราปัญหาคือเรากั้นน้ำไม่ได้เราจะกั้นเดี๋ยวมันกระท่วมไปหมดอะเราเฉาะออกไปทางโน้นซะเหมือนว่าให้เขาไหลเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนทิศทางของเขาเสียเพราะจะให้เขาแห้งเลยเนี่ยเขาไม่ยอมน้ำมันไม่แห้งจะทำไงมันไหลมาเลยเราก็เฉาะเปลี่ยนเส้นทางถ้าจะมาบอกว่าทุกคนจิตไปเนี่ยห้ามมันไปนะโยมห้ามไม่ไหวหรอกเพราะอะไรเพราะมันแรงมันเยอะมันแรงเหมือนแม่น้ำสายใหญ่แต่ถ้าจะมาบอกว่าไม่ต้องห้ามนะจิตไปเนี่ยถึงจะห้ามมันก็ไม่อยู่หรอกเพราะมันแรงมันมากแต่เปลี่ยนเรื่องคิดดิเหมือนกับเปลี่ยนเส้นทางมันเดินใหม่สิสมมติว่าจิตมันชอบคิดเหรอเราจะให้มันหยุดก็ไม่ยอมทั้งทียากหยุดยากคุมก็ไม่อยู่โยมทำไงเปลี่ยนเรื่องคิดเปลี่ยนเรื่องยังไงเวลาเราคิดถึงเขากิเลสมันเกิดใช่ไหมล่ะเราก็เปลี่ยนมาคิดถึงเราสินะไหนๆชอบคิดเหรอคิดอ๋อคิดถึงผมคนเล็บฟันหนังวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่กั้นแต่เปลี่ยนทิศทางของเขานะ
จิตเนี่ยเราจะให้หยุดเลยเนี่ยมันหยุดไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันแรงมันมากมันรุนแรงแต่เราเปลี่ยนเรื่องคิดแล้วเขาจะเริ่มหยุดลงทีละนิดละนิดละนิดต่อไปเขาจะแห้งได้ปัญหาก็จะจบลงแล้วเราจะคุมจิตอยู่หมดเลยนะเราจะคุมจิตอยู่นี่เรามาดูซิว่าปัญหาของเขาของเราก็คือว่าธรรมชาติของคนเราทุกคนเนี่ยคิดถึงเขาคิดถึงผู้อื่นนะคิดถึงผู้อื่นแสดงว่าเราเกิดมาทั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราคิดถึงผู้อื่นมาตลอดเลยยกเว้นคนคนเดียวที่เราไม่คิดถึงคือตัวเองเท่ากับว่าเราทุกคนเนี่ยคิดถึงเขามาตลอดแต่เราไม่เคยคิดถึงมันก็เลยทำให้จิตเราไปอยู่กับเขาหมดเลยแล้วไปอยู่กับเขานั่นเองเป็นบ่อเกิดของกิเลสกิเลสอย่างไรล่ะกิเลสก็คือว่ากิเลส3ตัวราคะโทสะโมหะใช่ไหมล่ะทีนี้เรามาดูที่ว่ากิเลสมันเกิดอย่างไรที่จะมายกตัวอย่างอยู่เรื่อยๆก็คือราคะนะสมมติว่าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายแล้วก็ผู้ชายคิดถึงผู้หญิงคนที่คิดนั้นสิ่งที่เราคิดถึงเขานั้นแสดงว่าเราเคยผ่านพบเขามาบ้างแล้วทางใดทางหนึ่งเช่นตาเคยเห็นเขาหูเคยได้ยินเขาจมูกเคยได้กลิ่นเขาลิ้นเคยได้รสเขาใจเคยคิดถึงเขาเคยรู้จักเขาถามว่ารู้จักเขาเห็นเขาแล้วเนี่ยทำไมเอาเขามาคิดเพราะว่าเวลาเราสัมผัสด้วยอารมณ์ทางหูทางตาเนี่ยเราเก็บไว้เป็นข้อมูลหมดเลยจิตของเราเนี่ยเวลาไปรู้เห็นอะไรมันจะเก็บไว้เป็นเขาเรียกว่าสัญญาเก็บไว้เป็นอารมณ์ภายในเท่ากับว่าวันหนึ่งเนี่ยตาเอามาให้หูมาให้จมูกลิ้นกายใจมาเป็นของที่มันสะสมอยู่ตลอดแสดงว่าอารมณ์ที่ผ่านพบมาทั้งหมดเนี่ยมันสะสมอยู่ในใจเราเต็มไปหมดเลยเรื่องเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องเมื่อไหร่มันผ่านไปแล้วนานแล้วมันก็ยังมาจำอยู่นะเรื่องแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่อดีตมันก็ยังมีอยู่ในใจนี่เท่ากับว่าเราสะสมมาตั้งแต่เกิดของเก่าก็ไม่เอาทิ้งของใหม่ก็เข้ามาเลยวันหนึ่งทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันมันก็เลยเต็มไปหมดเลยบางครั้งเอาอดีตมาคิดบ้างบางครั้งเอาปัจจุบันมาคิดบ้างบางครั้งเอาอนาคตมาคิดบ้างก็เลยสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยมากมายก่ายกองนะนี่เราสังเกตไหมว่าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงสมมติว่าเราไปเจอคนถูกใจสมมตินะคนนี้ถูกใจเราสมมตินะหญิงก็ไปถูกใจชายชายก็ไปถูกใจหญิงขณะที่ถูกใจเนี่ยบางครั้งไม่รู้จักเขาแต่ก็ไม่เคยคุยกับเขาแล้วไม่เคยสมาคมกับเขาแต่ว่าไปเห็นเขาแล้วชอบแล้วก็เก็บภาพเขาออกมาคิดด้วยความชอบอันนั้นแล้วก็เก็บเรื่องนั้นมาคิดเวลาคิดแล้วภาพคนนั้นก็ปรากฏขึ้นมาแล้วเมื่อภาพปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็ขยายภาพนั้นให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องยืดความยาวสาวความยืดไปเรื่อยๆกิเลสเกิดไหมเกิดไหมเกิดทั้งที่เขาไม่รู้ตัวนะเราคิดถึงเขาเกิดไหมเอ๊ะใครหลอกใครเนี่ยทั้งที่เขาไม่รู้ตัวนะว่าเราคิดถึงเขาเนี่ยแล้วเราก็ไม่เคยคุยกับเขาแต่ชอบใจเขากิเลสมันเกิดไหมเอ๊ะมันเกิดได้ยังไงนะเขาก็ยังไม่รู้นะ
กิเลสมันเกิดทุกคนนะฉะนั้นกิเลสเนี่ยเราค้นหาสมุฏฐานว่ามันจะเกิดอย่างไรอย่างที่ได้บอกว่าก่อนที่เราจะดับกิเลสเนี่ยเราต้องค้นหาการเกิดมันก่อนแสดงว่าการที่เราไปผ่านพบด้วยทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจกับใครแล้วเอาคนนั้นมาคิดท่านเรียกว่าสัญญาสัญญาแปลว่าสิ่งที่จดจำมาเมื่อเราคิดปุ๊บเนี่ยภาพคนนั้นปรากฏเนี่ยเขาเรียกว่านิมิตนิมิตแปลว่าเครื่องหมายแต่เผอิญว่าเครื่องหมายนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความชอบเขาเรียกว่าสุภานิมิตสุภาแปลว่างามนิมิตแปลว่าเครื่องหมายฉะนั้นผู้หญิงเป็นความงามของผู้ชายแล้วผู้ชายก็เป็นความงามของผู้หญิงนึกถึงเขาแล้วก็ชอบชอบแล้วก็กามราคะที่ไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นที่เกิดแล้วย่อมทวีคูณขึ้นเรื่อยเมื่อเกิดมากขึ้นมากขึ้นก็บีบคั้นจิตใจคนนั้นให้ลุ่มร้อนเมื่อลุ่มร้อนมากๆก็เกิดการแสวงหาสิ่งที่คิดนั้นเมื่อแสวงหาสิ่งที่คิดนั้นก็เป็นที่มาของการไปหากันและกันเกิดขึ้นเขาเรียกว่าทุจริต3ก็ตามมากายทุจริตวจีทุจริตมาจากมโนทุจริตจะผิดจะถูกข้าไม่รู้ละข้าอยากได้อะจะถูกจะผิดศีลผิดธรรมข้าไม่สนอยากได้สิ่งที่คิดนั้นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าการประพฤติไม่ชอบก็เกิดขึ้นมากมายเขาเรียกว่าทุจริต3เกิดขึ้นเมื่อทุจริตการ3เกิดขึ้นกรรมก็เกิดขึ้นนะการกระทำก็เกิดขึ้นทีนี้การเกิดกิเลสเนี่ยเป็นอย่างนั้นทั้งที่บางครั้งนะคนที่เราคิดนั้นอาจจะรู้จักก็ได้กิเลสก็เกิดเหมือนเดิมถ้าไม่รู้จักเลยก็เกิดเหมือนกันแสดงว่าใจเนี่ยหลอกเราเยอะเลยหลอกให้เกิดได้นะสมมุติว่าเราคิดถึงคนที่ไม่รู้จักกันเนี่ยแทนที่ว่าคิดเล่นๆแต่กิเลสมันไม่เล่นด้วยนะมันเอาจริงทั้งที่คนนั้นก็ไม่รู้ตัวว่าเราคิดเก็บเอาไปเรื่องเป็นราวหมดเลยจะว่าจิตหลอกเราไหมก็หลอกหรือเราโดนหลอกมาเยอะหรือพอใจให้หลอกส่วนมากพอใจทั้งนั้นน่ะนะหลอกจิตมันหลอกเราแต่ว่าหลอกที่ไรได้เรื่องทุกทีเลยกิเลสมันไม่ได้เล่นมันเอาจริงหมดหลอกก็จะเอาจริงจริงก็จะเอาจริงไม่สนเท่านั้นนะแสดงว่าเราคิดถึงใครคนนั้นก็เป็นกิเลสของเราสมมุติว่าคนนี้เนี่ยเราทะเลาะกันไม่ถูกกันมาก่อนแล้วก็เก็บเอาเขามาคิดแล้วภาพคนนั้นขึ้นมาในใจของเราเนี่ยเราจะโกรธไหมโกรธภาพเมื่อกี้เนี่ยเรานึกถึงคนที่รักเขาไหมรักนึกถึงคนที่โกรธก็โกรธแต่ถ้านึกถึงคนที่ไม่รักแล้วก็ไม่โกรธล่ะเขาเรียกว่าหลงด้วยไหลด้วยอย่างเช่นว่าคนที่เราไม่มีการรักกันแล้วก็ไม่มีการโกรธกันคนรั่วทั่วไปเนี่ยมันก็คิดไปเลยเขาเรียกว่าหลงไหลไปตามอารมณ์แสดงว่ากิเลสเรานี่มี3ตัวราคะโทสะและก็โมหะราคะก็คือชอบโทสะก็คือนึกแล้วโกรธนะนึกที่ไหนโกรธทุกทีนึกภาพคนนี้ขึ้นมาแล้วโกรธอีกแล้วโมหะก็คือหลงไหลไปตามคนที่ไม่รักไม่ชอบเนี่ยแบบว่าไหลไปเรื่อยตามอารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าหลง3อย่างนี้เป็นที่ไปของจิตหมดเลยวันมี3ตัวเท่านั้นในกิเลสของเราแต่มันผัดเปลี่ยนหน้ากันมาเกิดตลอดเวลาฉะนั้นการเกิดกิเลสของทุกคนเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างนี้แสดงว่าเราทุกคนคิดขึ้นมาทีไรเนี่ยมันจะมีภาพสิ่งที่เราคิดนั้นตลอดเวลาแสดงว่าภาพนั้นเป็นเครื่องหมายของกิเลสเราทุกคน
ข้าใจไหมถ้าภาพนั้นตั้งเป็นความรักราคะก็จะเกิดภาพนั้นตั้งเป็นที่ความชังโทสะก็จะเกิดถ้าภาพนั้นไม่รักไม่ชังความหลงเราก็จะเกิดหลงไปไหลไปเลื่อนลอยไปเรื่อยๆนะฉะนั้นวันหนึ่งมีสามตัวนี้สับเปลี่ยนมุนเวียนกันตลอดถึงอารมณ์จะเยอะแต่ก็อยู่ในกลุ่มสามตัวนี้เท่านั้นไม่มีนอกเหนือนั้นแล้วก็สามตัวนี้เองทำให้เราเนี่ยไม่เป็นสมาธิและสามตัวนี้เองที่ทำให้เราคุมไม่อยู่และก็สามตัวนี้เองทำให้จิตไม่อยู่ในอำนาจของเราเข้าใจไหมสามตัวนี้มันไปมันเป็นทางเก่าแล้วเราเนี่ยทำสมาธิออกจากสมาธิมาก็ยังไปทางเก่านั่นอีกเราจะเป็นคนใหม่ได้อย่างไรในเมื่อเดิมทีก็เป็นคนเก่ามาก่อนหลังจากทำสมาธิก็ยังกลับไปสู่คนเก่านั่นอีกวงจรอุบาทนั้นก็ยังมีอยู่นั่นเองเรารับไม่ไหวเป็นวงจรที่ซ้ำซากถ้าอย่างนั้นตัดวงจรนี้ซะไม่เอาไม่ไปนะไม่ไปแล้วก็ให้จิตเปลี่ยนเส้นทางใหม่ไปเลยเส้นทางนี้ไม่สามารถจะเยียวยาให้เป็นทางที่ดีได้เลยนะเราไม่สามารถจะเยียวยาได้เลยจะมาแก้ไขดัดแต่งต่อเติมไม่สามารถจะดีได้นอกทางนอกเสียว่าทิ้งสถานเดียวถ้าทางเส้นนี้แก้ไขไม่ได้ตอนนี้เราจะทำยังไงภาวะนี้ก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนเส้นทางเดิมให้เป็นเส้นทางใหม่ธรรมชาติจิตของเราเนี่ยคิดถึงผู้อื่นโดยการผ่านตาหูจมูกลิ้นกายไปเป็นสะพานเชื่อมคือเรามีสะพานเชื่อมระหว่างจิตเรากับภายนอกเนี่ยก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นประตูเชื่อมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างจิตเรากับคนอื่นไปมาหาสู่กันเฮ้ยทางเส้นนี้สะพานนี้เราตัดเสียไม่ให้ผ่านแล้วเอาจิตมาดูตัวเราซึ่งเป็นทางเส้นใหม่นะซึ่งทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยคิดถึงคนอื่นทำให้เกิดราคะโทสะโมหะอย่างอธิบายไปแล้วทีนี้ตัวเราเนี่ยห้ามไม่ไหวเราก็เลยว่าไม่ต้องห้ามมันแต่เปลี่ยนเรื่องคิดปกติจิตเราคิดถึงเขาแต่ตอนนี้เราคิดถึงเราแต่ให้มันคิดนั่นแหละแต่เปลี่ยนเรื่องคิดซะเอาละไม่เอาเขามาคิดแล้วคิดถึงเราทีนี้ทุกคนเนี่ยมาคิดถึงตัวเองหญิงก็ไม่คิดถึงชายชายก็ไม่คิดถึงหญิงต่างคนต่างคิดถึงตัวเองนะเพราะคิดถึงกันแล้วกิเลสมันเกิดคิดถึงตัวเองเป็นการดับกิเลสนั่นเองแล้วเวลาคิดถึงคนอื่นมีภาพเป็นสัญลักษณ์เป็นนิมิตหมายมีภาพเป็นที่สุดมีภาพเป็นเครื่องหมายของกิเลสเราอย่างเช่นบอกว่าเราเห็นคนที่ชอบเนี่ยเราเอาเขามาคิดเนี่ยมีภาพเขาขึ้นมาทั้งที่เขาก็ไม่รู้ตัวว่าเราคิดแต่กิเลสมันเกิดแสดงว่าภาพนั่นเองเป็นเครื่องหมายของการเกิดกิเลสเราเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินใหม่ก็คือเอาจิตมาคิดถึงตัวเราคิดตั้งแต่ผมไปถึงเท้านะตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าให้เห็นภาพชัดเหมือนเราเห็นคนอื่นให้ได้เพราะว่าเราจะต้องเอาภาพเราสู้กับภาพเขาเพราะเขาน่ะมีภาพเป็นสัญลักษณ์เป็นที่สุดเป็นที่หมายเราก็ต้องมีภาพเราเป็นที่รักเป็นที่สุดเป็นที่หมายเป็นสัญลักษณ์ของเราฉะนั้นทางเส้นใหม่นี้เป็นทางเดินที่เราจะเอาจิตของเราหนีทางเส้นเก่า
จนกว่าเราจะหนีได้สำเร็จทางเส้นเก่าถูกเราทำลายหมดเลยไม่กลับไปอีกแล้วทางเส้นใหม่เป็นเครื่องอยู่ใหม่ของเราแล้วปัญหาจบเลยนะทุกคนจะจบปัญหานี้เลยนะอันนี้แหละเขาเรียกว่าทางดับเช่นว่าพระที่บวชมาเนี่ยภิกษุทุกองค์บวชมาเนี่ยบวชปุ๊บท่านให้เลยนะเธอเอาจิตไว้ที่ผมนะที่ขนนะที่เล็บที่ฟันที่หนังเอาไว้ในอาการ32ของเธอนะนี่คือเส้นทางของบรรพบุรุษบรรพบุรุษของเธอเนี่ยเดินทางเส้นนี้ก็คือพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นบรรพบุรุษของพระภิกษุเธอจงโคจรในทางเส้นนี้เถิดนี่คือที่โคจรของเธอเธอไม่ควรโคจรไปนอกตัวนั่นคืออโคจรหมายถึงว่าเวลาพระบวชมาลองไปถามพระอาจารย์ว่าอุปัชฌายะให้มาอุปัชฌายะก็คือคนที่บวชให้พระที่บวชให้นะว่าให้อะไรไว้นะพุทธเจ้าสอนอะไรไว้ให้อุปัชฌายะเนี่ยบอกว่าให้ภิกษุทุกองค์เนี่ยเอาจิตไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังเอาไว้ที่ตัวเองนั่นเองสมมติว่ามีพระองค์หนึ่งเอาบวชมาแล้วเนี่ยเอาจิตไว้ที่ตัวเองวันไหนก็คิดถึงตัวเองเนี่ยตั้งแต่ตอบไตไส้พุงตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวคิดไปคิดมาเนี่ยวันอยู่เอาจิตโคจรอยู่ในตัวเราพระนั้นจะสึกไหมพระนั้นจะสงบไหมแต่วันหนึ่งเนี่ยพระอีกองค์เนี่ยวันเอาจิตไปที่คนอื่นเหมือนที่เราเคยเป็นคฤหัสถ์จะคิดเอาคนนั้นมาคิดอีกแล้วคนนี้มาคิดพระจะอยู่รอดไหมจะสึกไหมจะสงบไหมเปรียบเทียบกันดูสิเราก็เหมือนกันวันเอาจิตไปไว้คนอื่นไม่มีทางสงบได้หรอกไม่มีทางหรอกแต่ถ้าโยมทำนะเอาจิตไปที่ผมคนเล็บตัวเองฝันหนังเนี่ยไม่นานสงบลงสงบลงทุกคนไม่เคยได้สมาธิก็จะได้ทุกคนที่ได้ไปแล้วหายไปแล้วเดี๋ยวก็กลับคืนมาหมดทุกคนทำได้สมาธิทุกคนไม่มีคนไหนที่ไม่ได้สมาธิเลยไม่มีหรอกได้ทุกคนแล้วสามารถจะแก้ปัญหาตกด้วยและกิเลสเราจะหมดด้วยนะถ้าคนบอกว่าบางคนเนี่ยเข้าวัดมาหลายปีเนี่ยสมาธิไม่ได้กับเขาสักทีเลยได้หมดเลยถ้าทำแบบนี้เขาเรียกว่าฝึกอย่างนี้เนี่ยฝึกครั้งเดียวจบถ้าฝึกอย่างอื่นไม่จบหรอกฝึกยันตายก็ไม่จบก็ไปทางเส้นเก่าอยู่เลยจะจบยังไงเมื่อไหร่ก็ทางเส้นเก่านั่นแหละจบที่ไหนเล่าเดินมากี่ภพกี่ชาติจบที่ไหนเอาคนอื่นมาคิดอยู่เลยนะนี่คือการแก้ปัญหานะเราไม่ได้แก้ที่สมาธิอย่างเดียวเราแก้นอกสมาธินะตรงนี้ฉะนั้นการพิจารณาตัวถึงได้ทำนอกสมาธิหมดเลยสมาธิไม่ต้องแก้อะไรก็ดีอยู่แล้วเหมือนว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่นอกมุ้งหมดเลยในมุ้งดีอยู่แล้วยุงไม่กัดแต่นอกมุ้งเนี่ยมันยุงกัดเราแก้ปัญหาเรื่องนอกมุ้งนี้นะนอกมุ้งเนี่ยมันยุงมันมีปัญหามากเราแก้ตรงนี้ว่าทำยังไงให้ยุงไม่มีนี่คือการทำลายยุงเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเอาจิตมาเดินทางใหม่ก็คือเดินทางตัวเรานี่เองตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวให้จิตโคจรอยู่ในนี้จนกว่าเราจะเห็นภาพของเราชัดแจ้งชัดแจ้งนะลองหลับตาดูดินึกถึงตัวเองดิโยมเห็นไหมมืดตึ๊บเลยไม่เห็นเลยแต่ทำไมนึกคนอื่นสว่างโจ้โล่เลยขนาดเขาเห็นเขานี่แป๊บเดียวนะขนาดวิ่งรถผ่านมาเห็นหน้าเขาแป๊บเดียวนะยังจำไม่ได้เลยนะเร็วขนาดนั้นเลยนะบันทึกภาพไปเรียบร้อยเลยแต่ตัวเองนี่เห็นไหมล่ะนึกแทบตายไม่เห็นเลยก็เพราะอะไรไม่เห็นเพราะไม่เคยเดินทำไมคนอื่นเห็นเพราะทำประจำมันก็เลยชำนาญทีนี้ไอ้ของที่ชำนาญเนี่ยไม่ให้ชำนาญไอ้ของที่ไม่ชำนาญเลยเราจะทำยังไงให้ชำนาญนี่คือปัญหาที่เราจะต้องทำฉะนั้นทางเส้นใหม่นี้เขาเรียกว่ามรรคมีองค์8นะเขาเรียกว่าเอาจิตเดินทางเส้นใหม่และมีเป้าหมายว่า
เราจะต้องเห็นตัวเองชัดแจ้งเท่ากับเราเห็นคนอื่นที่เอาเขามาคิดเวลาเอาคนอื่นมาคิดแจ้งไหมโยมชัดไหมแจ๋วเลยเนาะชัดแจ๋วมากเลยเอ๊ะนึกกลางคืนมันจะชัดไหมเนี่ยนึกกลางคืนอะโยมอ้าวมันแจ้งได้ยังไงมันชัดได้ยังไงมันมืดนะบอกจิตมันไม่เคยมืดเลยกลางวันมันก็จะแจ้งกลางคืนมันก็จะแจ้งแจ้งทั้งวันทั้งคืนเลยไปนึกถึงเขาใช่ไหมล่ะเอ๊ะมันแจ้งแสงอะไรนะมันมีแสงของมันเองอะนะเหมือนกันเวลาเราเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยกลางวันก็แจ้งกลางคืนก็แจ้งแจ้งทั้งวันทั้งคืนเลยไม่เกี่ยวดวงตะวันดวงเดือนดวงจันทร์อะไรเลยเหมือนเดียวกับเรานึกถึงเขาแจ้งกลางวันก็แจ้งกลางคืนก็แจ้งกลางวันกลางคืนแจ้งหมดเวลาเห็นตัวเองก็จะเป็นแบบนั้นแบบเดียวกันกลางวันก็สว่างเพื่อมาตัวเรากลางคืนก็สว่างเหมือนเดิมทั้งที่มืดก็สว่างเพราะเราย้ายธรรมชาติจากเขามาเป็นเราเท่ากับว่าทุกคนมีธรรมชาตินี้อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะทุกคนเวลานึกถึงคนอื่นเนี่ยภาพพอชัดแจ้งซึ่งภาพตรงนี้เนี่ยมันมีธรรมชาติอยู่แล้วเราย้ายธรรมชาตินี้มาอยู่ที่เราซะอยู่ที่เขานะเขาเรียกว่าวิญญาณวิญญาณ6ไปทางตาแล้วเห็นเขาจักขุวิญญาณไปทางหูไปเห็นได้ยินเขาโสตะคานะชิวหากายะมโนวิญญาณวิญญาณ6สุดท้ายมารวมที่มโนวิญญาณหมดเลยใจนึกคนนั้นนึกคนนี้เพราะอะไรตาหูมาฝากไว้ก็ไปอยู่ที่ใจได้รับไปหมดเลยแล้วเวลามาอยู่ที่ตัวเราเองเนี่ยเราเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยเขาไม่เรียกวิญญาณเขาเรียกว่าญาณทัศนะแสดงว่าธรรมชาตินี้ทุกคนมีความเห็นแจ้งอยู่แล้วแต่มันไปแจ้งคนอื่นเราถึงได้มีกิเลสมากมายไงแล้วเราจะเอาความเห็นแจ้งตัวนี้มาเกิดที่เราซะย้ายธรรมชาตินั้นมาโยกมาตรงนี้ปัญหาจบนะถ้าทำอย่างนี้สมมติว่าคนคนนี้อบรมทุกวันเนี่ยก่อนที่ไม่ได้อบรมเนี่ยเอาใจไปคิดถึงคนโน้นคนนี้ทีกิเลสก็กุ้มรุมอยู่ตลอดแต่เวลาตั้งแต่ทำตรงนี้มาเนี่ยคิดถึงตัวเองนึกถึงตับตั้งแต่เวลาแวบถึงคนอื่นตัดทิ้งเลยไม่เอาเวลาแอบไปคิดถึงเขาตัดทิ้งเลยไม่เอาตัดทางเส้นเก่าแล้วก็เปิดทางเส้นใหม่แล้วก็นึกถึงตัวเองนึกไม่ออกไม่เป็นไรเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเห็นมนุษย์ของเราถูกชำแหละไหมในโรงพยาบาลว่าตับไตเส้นพุงเป็นยังไงหรือไม่เห็นก็เอาหนังสือมาดูหนังสืออสุภะแล้วก็จำในหนังสือแล้วก็สมมติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนซากศพผ่าบ้างชำแหละบ้างเห็นตัวเองขึ้นอืดบ้างเน่าบ้างแล้วแต่อุบายไหนๆจะได้ออกมาสมมติว่าเราทำนะเดินไปก็เหมือนเราเป็นซากศพเดินนั่งก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีเหมือนเราเป็นซากศพเคลื่อนที่โยมลองทำดูเถอะแต่มาว่าสักอาทิตย์หนึ่งโยมก็เริ่มรู้แล้วเย็นลงเยอะเลยอาทิตย์นี้เนี่ยไม่ได้เอาพิษไม่ได้เอาจิตไปคิดถึงหญิงถึงชายชายก็ไม่ได้คิดถึงผู้หญิงละผู้หญิงก็ไม่คิดถึงผู้ชายเบาไปเยอะเลยเพราะคิดเราตัดทิ้งเลยแล้วก็นึกถึงตัวเองซะเพราะไปเติมเขาไม่ได้นะเพราะว่าการคิดแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นผลเพิ่มนะผลเพิ่มอะไรเพราะกิเลสเรามีอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแต่การคิดแต่ประวันประจำวันของเรานะมันเป็นผลเพิ่มที่มีอยู่แล้วนั้นให้มากขึ้นเหมือนว่าไฟกองนี้เนี่ยลุกอยู่แล้วมีฟืนไหม้อยู่แล้วแต่ละคิดแต่ละครั้งเหมือนเราเอาฟืนไปเติมทีละรุ่นละรุ่นละรุ่นทุกวันแล้วไฟมันจะดับยังไงกิเลสราคะเรามีอยู่แล้วโทสะเรามีอยู่แล้วโมหะเรายังมีแล้วแล้วก็คิดประจำวันทุกวันมันก็ได้เชื้อทุกวันดิมันก็โตเลยทีนี้วันไหวก็คิดเรื่องนี้วันก็คิดเรื่องนี้มันก็เลยอ้วนอยู่นั่นมันจะผอมได้ไงแสดงว่าถ้าเราตัดเลยไม่ให้คิดเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้เชื้อเหมือนเราตัดฟืนไม่ให้เข้าไฟแสดงว่า1เราตัดภาพเขานั้นตัดกิเลสใหม่แล้วเอาจิตมาพิจารณาตัวเรานั้นเป็นการขุดกิเลสเก่า
กิเลสเก่าโดนขุดกิเลสใหม่โดนห้ามฟืนเก่าเนี่ยเราจะน้ำลดไฟกองเก่าน้ำลดแต่ฟืนใหม่นี่เรางดเสียไม่ให้เข้าไปไฟมันจะมอดไหมล่ะนะฟืนก็ไม่เติมละแถมไม่นำซ้ำไฟที่ลุกมานานก็น้ำลดบ้างไฟมันก็เริ่มเบาลงใช่ไหมล่ะฉะนั้นทางนี้เป็นทางออกของทุกข์เขาเรียกว่ามรรคมรรคมีองค์8นี่คือการเปลี่ยนเส้นทางเดินใหม่ให้เราเนี่ยไปเดินทางเส้นใหม่ขึ้นมาทางเส้นเก่าไม่เอาเดินทางเส้นใหม่เมื่อเราเดินทางเส้นใหม่นั้นก็คือว่าเราจะเอาจิตของเราเนี่ยต่อนี้ไปเราจะไม่เอาจิตคิดถึงใครเราจะเอาจิตมาคิดถึงตัวเองเนี่ยตั้งแต่ผมขนเล็บผนังนึกไม่ออกไม่เป็นไรเราจำจากคนอื่นมาก่อนว่ามนุษย์เราเนี่ยมีตับไตเส้นพุงอย่างไรแล้วก็จำเขาได้แล้วก็มานึกถึงตัวเราว่าเราเป็นเหมือนแบบนั้นแล้วเอาจิตท่องเที่ยวไปในตัวเรานะไปดูตับบ้างดูไตดูไส้ดูพุงดูเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปเคลื่อนมาในตัวเรานี่แหละอย่าให้นิ่งอย่านิ่งตามแต่เวลาทำนะมักจะนิ่งเองอยู่เลยจิตมันเขาจะนิ่งลงนิ่งลงเราอย่านิ่งตามนะให้คิดให้มากอย่าคิดไปถึงมันจะนิ่งก็ไม่ให้นิ่งให้คิดไปถ้าคนนั้นนิ่งมัวแต่นิ่งเวลามันดูตัวปุ๊บมันเขาจะนิ่งไปเนี่ยถ้านิ่งตามคนนั้นไม่ก้าวหน้าเลยไม่เจริญไปไม่ได้แสดงว่างานนี้เนี่ยนิ่งไปไม่ได้เลยมันไม่เหมือนสมาธินะสมาธินิ่งถึงจะดีใช่ไหมแต่ไม่นิ่งไม่ดีแต่เวลาอบรมมรรคเนี่ยนิ่งไม่ดีเลยต้องคิดถึงจะดียิ่งคิดเท่าไหร่เราจะมีความเป็นสมาธิมากเท่านั้นนะอันนี้เป็นเรื่องของความอัศจรรย์ว่าเราต้องใช้ความคิดให้มากเพราะมรรคเนี่ยเป็นทางที่จะต้องคิดนะบางคนไม่เข้าใจว่าในเมื่อคนเราเนี่ยคิดมากทำให้เราไม่สงบขั้นมาจะมาอบรมอย่างนี้ยังพากันให้คิดอีกเหรอในเมื่อคิดเนี่ยมันเป็นทุกข์นะก็ยังพาคิดอีกหรือจะผิดละมั้งสอนอย่างนี้ความจริงไม่ผิดหรอกถึงแม้ว่าความคิดจะนำมาซึ่งความไม่สงบก็จริงแต่นั่นหมายถึงเราคิดถึงผู้อื่นไม่สงบแน่นอนเขาห้ามเสียตรงนั้นน่ะแต่เวลามาคิดถึงตัวเองเนี่ยเขาให้คิดไปเถอะคิดให้มากด้วยเพราะคิดเท่าไหร่มันไม่ฟุ้งหรอกมันจะสงบอย่างเดียวถ้าไม่คิดไม่เจริญไม่ก้าวหน้ายิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบอันนี้หมายถึงคิดตัวเองนะแต่ถ้าคิดถึงผู้อื่นล่ะยิ่งคิดยิ่งฝุ่งยิ่งคิดยิ่งฝุ่งอันนั้นคือผู้อื่นฉะนั้นเราจะตีความหมายรวมไปว่าคิดอะไรก็ฟุ้งทั้งนั้นไม่ใช่นะคิดผู้อื่นนี่ฟุ้งแน่แต่คิดถึงตัวเองลองทำดูนะโยมวันไหนคิดถึงตัวเองมากวันนั้นสงบมากเลยเราไม่เคยได้ยินว่ายิ่งคิดยิ่งสงบนะมีแต่คิดว่ามีแต่ได้ยินว่ายิ่งคิดยิ่งฟุ้งใช่ไหมล่ะฉะนั้นมันต้องแยกประเภทว่าคิดถึงเขาน่ะฟุ้งแน่แต่เราไม่เป็นนะซึ่งมรรคเนี่ยท่านไม่ให้นิ่งท่านให้คิดถ้าเราคิดมากเราจะเจริญมากเราจะไปนิพพานได้เร็วด้วยความคิดอันนั้นแต่ถ้าเราเป็นนิ่งอยู่เนี่ยไปไม่ได้เลยแล้วเราจะไม่ถึงนิพพานเพราะอะไรเพราะมันเป็นทางเดินสมมติว่าทางมีอยู่แต่คนที่ไปอยู่บนทางนั่นไม่เดินเลยนิ่งอยู่กลางทางเมื่อไหร่มันจะถึงจุดหมายล่ะเขาเรียกว่าคนนี้ไปไม่ได้เลยมันมีทางให้เดินต้องเดินสิแต่ไปนิ่งทำไมอ่ะเหมือนนิ่งอยู่กลางทางเราจะนิ่งอย่างนั้นได้ต่อเมื่อเราเดินทางจบก่อนอันนั้นได้แต่ระหว่างนี้เราต้องเดินทางเราต้องเดินไปก่อนอย่านิ่งฉะนั้นจิตเรามาพิจารณาตัวเราเนี่ยอย่าไปนิ่ง
ถึงแม้ว่าเขาจะเอื้อในการนิ่งเพราะว่าจิตธรรมดาลงไปโดมโยมไปดูตัวปุ๊บมันจะนิ่งทันทีเลยมันค่อยจะนิ่งนะแต่เราอย่าไปนิ่งต้องพาเขาไปพาเขาไปพาเขาคิดและเวลาพาคิดเนี่ยตัวเองต้องเก่งหน่อยต้องขยันหน่อยพาคิดแล้วตัวเองมักจะโยนให้จิตนี่คิดเองอยู่เลยเพราะนิสัยมันเคยชินยังไงชินว่าเมื่อก่อนมันจะคิดแล้วก็คิดไปเราก็ตามมันไปแต่ว่าถึงตอนนี้แล้วมันก็เราก็จะเอาอาการนั้นน่ะมาให้เขาเป็นอีกเหมือนกับว่าปล่อยให้เขาคิดไปเองจิตเขาไม่ไปเลยนะเขาจะไม่คิดเขาจะคิดไม่เป็นถ้ามาอยู่กับตัวเองนะคิดไม่เป็นเราจะต้องพาเขาไปหมดเลยเราต้องรู้หน้าที่ของเราว่าเราต้องเป็นผู้พาไปไม่ใช่เขาพาไปอันนี้นักปฏิบัติหลายคนมาเสียตรงนี้นะเวลามาดูตัวเองค่อยจะนิ่งแล้วก็นิ่งตามเลยมันไม่ก้าวหน้าเลยอย่างนั้นนะแล้วจะไปไม่รอดนะถ้าใครคิดมากคนนั้นเร็วคนนั้นเจริญคนนั้นจะพ้นทุกข์ได้เร็วขยันคิดนะแล้วก็ความคิดเนี่ยให้คิดจิตคิดเองไม่ได้เราต้องพาเขาคิดคิดยังไงเราคิดว่าเราต้องเน่าบ้างต้องอืดบ้างเราเป็นอสุภะบ้างเราเป็นซากศพบ้างเราชำแหละตัวเองอยู่เรื่อยๆๆด้วยอุบายนะหาอุบายมาคิดนะทำอย่างนี้แหละทั้งกลางวันกลางคืนนะทั้งกลางวันกลางคืนก็ทำไปทำไปอย่างนี้แหละจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีปีแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสให้เราคิดถึงคนอื่นเลยเวลาคิดเราก็ตัดเสียเวลาคิดเราก็ตัดเสียแต่ขออย่างเดียวอย่าใจอ่อนคอยจะใจอ่อนเลยเอาคิดสักหน่อยนะสักหน่อยนะเดี๋ยวก็ดึงก็ได้คอยจะให้ของแถมอยู่เลยนะเวลาจิตคิดครั้งแรกเนี่ยไม่ค่อยดึงกำลังเพลินอยู่แล้วเพลินไปแล้วเพลินแล้วเพลินมากๆมันฟุ้งดิฟุ้งมากแล้วคิดจะดึงไม่เอาไม่อยู่แล้วไฟที่แรกมันลุกขึ้นมาน่ะมันไฟกองน้อยดวงน้อยน้ำขันลดก็ดับแล้วแต่ปล่อยให้มันกองใหญ่เกินไปขันเดียวเอาไม่อยู่หรอกกระแป๋งไม่อยู่เลยนะไม่อยู่แล้วมันไฟมันใหญ่แล้วนักปฏิบัติระวังคอยจะใจอ่อนเลยแล้วก็คอยมันคิดมากๆแล้วเขาจะมาดึงมาแก้เนี่ยฟุ้งทั้งวันวันนี้จะแก้ยังไงนี่นะแก้ไม่ได้แล้วไฟมันกองใหญ่แล้วไอ้ตอนที่กองเล็กๆเนี่ยไม่ยอมดับคอยจะออมันอยู่เลยเนี่ยนิสัยคือคอยจะอนุโลมเพราะอะไรเพราะตัวเองก็อยากไปเหมือนกันชอบเหมือนกันที่คิดนั่นแหละเขาเรียกว่าเพลินอย่าไปเพลินเพราะความเพลินตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องประกบไว้อยู่เลยสำนักปฏิบัติเนี่ยขออย่าได้เพลินเขาเรียกว่านันทิอย่าเพลิดเพลินกับอารมณ์ที่ยั่วยวนชวนใจให้เพลินอย่าไปเพลินกับเขากัดฟันตัดมาหน่อยแต่เรามักจะเพลินนะมันใจอ่อนเนาะคอยตามแล้วเดี๋ยวเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องแล้วมันดับยากอันดับที่แรกนะดับง่ายหน่อยนะนักปฏิบัติต้องแต่ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นสุปการที่ทุกคนจะต้องทำนะอย่างนี้เขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอบรมมรรคนะถ้าทำอย่างนี้เนี่ยมันไม่เหมือนการทำสมาธินะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอบรมมรรคไม่ใช่การทำสมาธิแบบที่เราเคยทำกัน ทำไมสมาธิเราไม่ทำกันก็บอกแล้วว่าทำแล้วมันตันแสดงว่าเราทำสมาธิมาไม่พอหรอกอย่างที่เคยพูดให้ฟังต้นนั่นว่าแสดงว่าทำแล้วเนี่ยนิ่งจริงแต่ออกมากิเลสหลับไม่ได้ดับไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็มาแก้ไขที่กิเลสไงถ้าเราแก้ไขกิเลสนะสมาธิที่เราทำก็ต้องวางไว้ก่อนนะเอามาร่วมไม่ได้
มาร่วมไม่ได้ถ้ามาร่วมแล้วมันจะไม่เป็นมรรคนะมรรคคือสมาธิเนี่ยมันลึกนะแต่การพิจารณาตัวมันตื้นนะสมมติว่าคนคนนี้เนี่ยบอกว่าแก้ปัญหานอกมุ้งเนี่ยปัญหาที่ยุงมันนอกมุ้งเนี่ยมันมีเนี่ยถ้าเราแก้ปัญหานอกมุ้งเนี่ยเราต้องเอามุ้งไปด้วยไหมสมมติว่าเราเข้ามุ้งแล้วเนี่ยยุงไม่กัดแต่ออกนอกมุ้งมายุงกัดแต่นี่เราจะไปหาค้นหาว่ายุงมาจากไหนออกมาจากกะโหลกกะลานู่นเอาเราไปคว่ำไปทำลายกะโหลกกะลาซะตอนที่ไปทำลายกะโหลกกะลาน่ะเราต้องเอามุ้งไปไหมไม่ต้องเอาไปเกะกะทำไมเพราะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับมุ้งแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องกะโหลกกะลาแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราจะพิจารณาตัวเนี่ยจะต้องเอาสมาธิมาไหมไม่เกี่ยวเพราะว่าสมาธินั้นเหมือนในมุ้งนั่นเองส่วนเราพิจารณาตัวเนี่ยเหมือนกะโหลกกะลานั่นเองมันเรื่องของกะโหลกกะลาไม่ใช่เรื่องมุ้งฉะนั้นถ้าคนมาพิจารณาตัวเนี่ยไม่ควรสมาธิมาสมมติว่าคนนั้นจะเอามาล่ะจะไม่มีทางเห็นตัวเลยเอามาแล้วจะไม่เห็นตัวแต่มันจะเห็นตัวอีกอย่างนึงเป็นนิมิตอยู่ข้างนอกเลยนะอย่างนั้นไม่ได้นะหมายถึงว่าเห็นภาพเราเป็นภาพข้างนอกเป็นนิมิตไปเพราะอะไรเพราะธรรมชาติของการทำสมาธิมันคอยจะเห็นนิมิตอยู่แล้ว นิมิตคืออะไรนิมิตก็คือว่าภาพนอกตัวนะนิมิตก็คือความคิดของจิตนั่นเองนะภาพของจิตนั่นเองทีนี้ว่าเราเอาจิตมาพิจารณาตัวเราเนี่ยที่แรกเนี่ยเรามองตัวไม่เห็นไม่เป็นไรเราต้องใช้สัญญานะ สัญญาคืออะไรสิ่งที่เราจดจำมาเหมือนกันจดจำอะไรจำคนอื่นว่าเราเคยเห็นคนอื่นไหมแก่เจ็บตายคนแก่คนเจ็บคนตายหรือว่าอสุภังต่างๆสรีระมนุษย์เรานี่เป็นอย่างไรเราเคยเห็นคนอื่นไหมอ๋อเคยเห็น แล้วเราจำได้ไหมว่าคนอื่นเป็นอย่างไรจำได้ตอนเกิดกิเลสเราก็เหมือนกันเราก็จำมาจากคนอื่นเหมือนกันเช่นว่าเราเห็นคนที่ชอบอย่างที่เล่าให้ฟังนะหญิงเห็นชายชายเห็นหญิงแล้วเห็นแล้วชอบใจคนนี้ทั้งที่ไม่รู้จักเขานะแล้วก็เวลาเห็นเขาก็จำเขาไว้จำภาพเขาไว้บันทึกภาพเขาไว้แล้วก็เอาภาพว่างๆก็เอาภาพนั้นมาคิดแล้วคิดแล้วเนี่ยเกิดจากความจำที่เราเอามาความจำนั้นเขาเรียกว่าสัญญาแล้วก็เอาเขามาคิดเนี่ยเขาเรียกเอาสัญญามาปารภอย่างนั้นเขาเรียกว่ากามสัญญาเพราะอะไรสัญญาแปลว่าจำได้ไม่รู้กามสัญญาแปลว่าการจำได้หมายรู้ทางกามเวลานึกแล้วกิเลสเกิดแต่ถ้าเกิดว่าจะดับเนี่ยเราก็ดับด้วยสัญญาเหมือนกัน สัญญาอย่างไรสัญญาว่าเราเคยเห็นคนตายไหมเคยเห็นจำได้ไหมจำได้แล้วคนตายมานึกที่แรกเนี่ยเอาคนเป็นมนึกกิเลสเกิดตอนนี้เอาคนตายมนึกกิเลสมันจะดับนะทีนี้เราเคยเห็นคนอื่นตายยังไงเนี่ยจำได้แล้วก็เอามานึกว่าเราก็เป็นแบบนั้นเดินไปก็เหมือนกับเราเนี่ยเป็นซากศพเดินเคลื่อนที่ลองทำดูเถิดโยมการที่เอาสัญญาคนอื่นมาเขาเรียกว่าอสุภสัญญาอสุภสัญญาเนี่ยหมายถึงว่าจำจากสิ่งไม่งามจากคนอื่นมาอสุภะแปลว่าไม่งามนะก็คือมันเน่ามันอืดมันพองนั่นเองเป็นซากศพนั่นเองเวลานึกคนอื่นเนี่ยนึกเอาเขามาคิดเนี่ยความงามเขาเรียกว่าสุภสัญญาอันนั้นเขาเรียกทำให้กามเกิดแต่อันเนี้ยอสุภสัญญาเนี่ยมันจะมาฆ่ากาม
แสดงว่าเราเคยเห็นคนตายมาเราก็จำได้จากคนตายแล้วก็เอาคนตายมาปรารภซึ่งจะเป็นการสำลอกกามราคะเราออกยิ่งนึกถึงความเป็นอสุภะมากเท่าไหร่กามเราก็จะลดลง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 เท่านั้นวันหนึ่งหนึ่งคุกุลในเรื่องอสุภะทั้งวันกามเราก็จะลดลงที่สุดเลยเหมือนเมื่อก่อนในวันวันก็เอาคนอื่นมาคิดคุกุลในเรื่องเขากามก็เกิดทั้งวันเหมือนกันอย่างเงี้ยระหว่างเกิดเนี่ยเราเอาเขามาปรบแล้วเกิดระหว่างดับเราก็เอาเขาน่ะมาปรบดับแต่เขาเนี่ยคือคนตายไอ้เขาคนหนึ่งนะเป็นคนเป็นทำให้เราเกิดกิเลสตายทำให้เราดับกิเลสยิ่งคิดมากเท่าไหร่ราคะก็จะเบาลงเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นอย่างเงี้ยแสดงว่าเราคิดมากทำให้เกิดก็มีเราคิดมากทำให้ดับก็มีแต่ทั้งสองนั้นเกิดด้วยความคิดฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องดับด้วยวิธีนี้เท่านั้นนะการดับด้วยวิธีนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถจะดับกิเลสได้สมมติว่าเราเห็นตัวเองที่ใดที่หนึ่งแล้วพยายามที่จะรักษาความเห็นไว้นะสมมติว่าเราเห็นผมก็ดีรักษาผมไว้เห็นกระดูกก็ดีรักษากระดูกไว้เห็นลิ้นเห็นฟันเห็นอะไรก็ได้ตัวเราการ32ของเราเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะนึกตรงนั้นเน่านึกตรงนี้อืดขึ้นพองทำแหละตรงนั้นทำแหละตรงนี้นึกไปเถอะโยมทุกคนนึกนะแล้วก็เห็นตรงไหนเอาตรงนั้นเป็นเครื่องอยู่ของจิตวันๆเราเห็นตรงนั้นเห็นตัวเราเห็นน้อยก็อยู่น้อยไปก่อนอยู่เห็นน้อยก็เอาน้อยไปก่อนเห็นมากก็เอามากไปก่อนเห็นจนในที่สุดเราเห็นทั้งล่างเลยกว่าจะเห็นทั้งล่างได้เนี่ยนานมากก็ตามเราก็ต้องเอาลองไปทำดูนะอาทิตย์หนึ่งก็สงบแหละไม่ถึงอาทิตย์นะบางครั้งสงบทุกคนลองมานึกตัวเองเถอะถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องกิเลสเราได้ถ้าว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเอาเขามาปรารภทำให้เรากิเลสเกิดทั้งวันแต่บัดนี้เราอบรมมรรคเนี่ยเราเอาตัวเองมาเอาซากศพมาปรารภว่าตัวเองเป็นซากศพกิเลสดับทั้งวันเลยวันหนึ่งมีแต่กึมเป็นสมาธิไปหมดเลยมีแต่สมาธิกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเป็นสมาธิตลอดกาลกลางวันกลางคืนเดินก็เป็นนั่งก็เป็นนอนก็เป็นเมื่อก่อนเนี่ยฝ่ายเกิดนั่งก็เกิดนอนก็เกิดยืนก็เกิดกิเลสทั้งวันเลยนั่งก็เกิดเดินก็เกิดนอนก็เกิดหลับก็เกิดตื่นก็เกิดกลางวันก็เกิดกลางคืนก็เกิดกิเลสทั้งวันทั้งคืนเลยแต่ตอนที่เราอบรมมรรคเนี่ยนั่งก็ดับนอนก็ดับยืนก็ดับทั้งวันทั้งคืนเลยเหมือนกันอย่างเงี้ยฝ่ายเกิดก็ฝ่ายดับคิดถึงเขาเป็นฝ่ายเกิดคิดถึงเราเป็นฝ่ายดับแล้วจนกว่าเราจะคิดถึงเราเนี่ยแจ้งชัดเลยสว่างสวยแล้วก็ดับภาพเขาได้หมดเลยภาพเขาไม่มีอีกแล้วเราจะชนะโลกเท่ากับว่าการทำอย่างนี้การพลิกโลกนะเขาเรียกว่ากลับด้านนะให้คิดกลับด้านหมดเลยแล้วปัญหามันจะจบแน่ถ้าทำอย่างนี้ทำครั้งเดียวต่อไปเนี่ยวันหนึ่งเห็นตัวเองอย่างเดียวทั้งวันทั้งคืนไม่เอาใครมาคิดทั้งนั้นเลยมีแต่ตัวเองสว่างสวยไปหมดคนอื่นนึกไม่ได้มืดหมดเลยพระยะเจ้าเป็นอย่างนี้หมดเลยนะฉะนั้นเราเนี่ยจะต้องเดินทางไปตามพระยะเจ้าคือปิดภาพเขาสร้างภาพเราขึ้นมานั่นคือการแก้ปัญหาต่อไปเนี่ยภาพเขาที่ดับไปแล้วจะไม่กลับมาอีกเลยแล้วก็ภาพเราเนี่ยครองโลกเลยวันมีแต่ภาพเราครองทั้งวันเลย24ชั่วโมงไม่มีภาพใครจิตเราภาพเราคุมจิตอยู่แน่นอนและจิตอยู่ในอำนาจเราแน่นอนอย่างที่บอกว่าเราจะทำยังไงให้จิตอยู่ในอำนาจไงอยู่ในการควบคุมของเราไง
ก็คือพระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านคุมจิตอยู่หมดแล้วท่านทำอย่างนี้แต่ทำไมเราคุมไม่อยู่เพราะจิตเราไปฝากไว้ที่เขาสมมติว่าผู้หญิงเนี่ยไปเอาคิดถึงผู้ชายผู้ชายคนที่คิดนั่นแหละบีบคั้นใจผู้หญิงนั้นบีบไหมล่ะรุ่มร้อนไหมล่ะผู้ชายก็เหมือนกันถ้าผู้ชายเนี่ยเอาผู้หญิงคนนั้นมาคิดผู้หญิงคนที่คิดภาพปรากฏในใจเขาน่ะจะบีบคั้นใจผู้ชายคนนั้นน่ะลุ่มร้อนบีบไหมล่ะบีบแสดงว่าจิตเราภาพเขาก็เป็นใหญ่เขาก็มีอำนาจแสดงว่าคนที่มีอำนาจคือภาพนั่นเองถ้าสมมุติว่าจิตเราภาพเขาก็เลยมีอำนาจเราก็เลยไร้อำนาจก็เป็นที่มาเขาบอกว่าทำยังไงจิตไม่อยู่ในอำนาจของเราเลยเราเป็นผู้ไร้อำนาจหมดเลยเนี่ยทุกคนไร้อำนาจหมดเลยก็เพราะอะไรจิตเราไปอยู่กับเขาหมดและเขาคนนั้นแหละเป็นผู้มีอำนาจเต็มที่ในจิตเราเอ้าจิตเราไปอยู่กับเขาที่ไม่รู้จักเขานั่นเหรอก็บอกแล้วไงว่าเราไปเจอคนที่ไม่รู้จักแต่ชอบเขาอ่ะมาคิดในเกิดไหมกิเลสเกิดขนาดเราไม่รู้จักเขานะเอาเขามาคิดเขายังมีอำนาจเลยนะเขายังมีอำนาจเลยนะขนาดไม่เขาไม่รู้จักเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเราคิดถึงเขาเพราะอะไรเพราะเราคิดเองสร้างเองภาพเราเองภาพที่เราสร้างขึ้นมาเองเราไปจดจำเขาเองเขายังไม่รู้ตัวเลยแต่กิเลสเกิดแล้วสำเร็จประโยชน์แล้วและเขาก็มีอำนาจแล้วนี่อย่างนี้หลอกตัวเองไหมเนี่ยหลอกให้เกิดนะแสดงว่าเราหลอกตัวเองทั้งวันเนี่ยหลอกตัวเองนะหลอกหลอนตัวเองตลอดแสดงว่ากิเลสทุกคนก็หลอกตัวเองนะแต่ที่นี้ว่าที่เรามีปัญหาที่บอกว่าตั้งแต่ต้นว่าทุกคนเนี่ยไม่สามารถจะคุมจิตอยู่เพราะจิตนั้นเราไม่มีอำนาจที่จะคุมให้อยู่แล้วจิตของเราเนี่ย เป็นจิตที่ไม่สามารถที่จะขวางกั้นได้ง่ายๆเพราะเขารุนแรงเราจึงไร้อำนาจทีนี้เรามาค้นหาสมมติฐานว่าเหตุผลที่เราไร้อำนาจเพราะว่าจิตเราแต่ภาพเขาเมื่อก่อนเราก็รู้แต่ว่าจิตเราคุมไม่อยู่เราไม่อยู่ในอำนาจของเราเลยแต่เราไม่รู้สมมติฐานว่าอะไรหนอทำให้เป็นอย่างนั้นถ้าเรามาค้นได้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจิตเรามีภาพเขาอยู่ทำให้เราเนี่ยไม่มีอำนาจไอ้เขาคนนั้นที่อยู่ในภาพจิตของเราเป็นผู้มีอำนาจแทนเราเราก็เลยเป็นผู้ไร้อำนาจเขาก็กลายเป็นผู้มีอำนาจทางที่เขาคนนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้มานั่งอยู่ใจเราหรอกเราไปเอาไปใส่เองเอามาคิดเองนะเราเอาไปคิดเองอยู่ๆเขาจะมาอยู่ในจิตเราได้เนี่ยเขาไม่ได้มาแต่เราไปคว้าเข้ามาเองกลายเป็นว่าไอ้เราคว้าเข้ามาเขาก็เลยเป็นใหญ่ซะเราก็ถมน้ำหน้านะเอาเขามาคิดเขาเป็นใหญ่ซะแล้วก็นี่ไงเราถึงได้บอกสูญเสียอำนาจเนี่ยเราถึงสูญเสียอำนาจเนี่ยทีนี้ว่าเราจะกลับคืนอำนาจมาทำยังไงดีก็คือจิตเราต้องมีภาพเราสิตั้งแต่เราอบรมอริยมรรคมาเนี่ยพยายามจะสร้างภาพเอาจิตไล่ไปตามเนื้อตามเวลาเห็นภาพตัวเองนะต้องเอาร่างจริงนะไม่เอาร่างนิมิตนะร่างนิมิตเลื่อนลอยเพราะว่าเวลาเห็นเมื่อคืนเมื่อว่าสมมติเราเห็นนั่งสมาธิเห็นเมื่อคืนเห็นนิมิตตัวเองนะเน่าเปื่อยผุพังแต่เช้ามานิมิตหาย
เวลาออกสมาธิสนิมิตก็หายระหว่างที่นิมิตหายนั้นจิตเราไปอยู่ไหนจะไปอยู่กับเขาอีกแล้วเพราะหลุดจากเราเนี่ยมันอยู่เขาทันทีเลยนะเพราะทางเส้นเก่าเขาไม่ลืมนะนั่นคือปัญหานั่นคือปัญหาถึงไม่อยากให้ใช้นิมิตให้ใช้ร่างจริงเลยทำไมร่างจริงเนี่ยดีล่ะเพราะร่างจริงไม่หายหายไม่โยมจับต้องดูนี่ถูกจับได้ไหมตัวเราเนี่ยหายไปที่ไหนเรากินข้าวอยู่เดินได้อยู่เข้าห้องน้ำได้อยู่นั่งได้อยู่นั่งยังปวดเลยหายที่ไหนอ่ะนะเมื่อคืนเนี่ยตัวเราก็ยังอยู่เมื่อเช้าก็ตัวก็ยังอยู่เลยมันหายที่ไหนตัวจริงหายที่ไหนล่ะแต่ภาพนิมิตมันเป็นภาพนะมันก็หายได้สิถ้าหายแล้วมันเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องราวนะมันก็จะคว้าคนอื่นออกมาคิดอีกคือจิตเนี่ยมันไม่สามารถจะอยู่ด้วยปราศจากภาพถ้าภาพเราไม่มีนะภาพเขาก็ขึ้นทันทีเลยคือภาพใดภาพหนึ่งต้องอยู่ในจิตเนี่ยทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยต้องล็อกภาพตัวเองไว้ไม่ต้องให้ภาพคนอื่นเข้ามาอยู่ในใจเราใจเราฉะนั้นภาพของเรานั้นจึงเป็นภาพที่เราต้องสร้างขึ้นมาให้ได้นะสร้างขึ้นมาให้ได้นะถ้าไม่งั้นไม่สร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ต้องสร้างขึ้นมาแล้วเราจะเห็นตัวเองนะชัดขึ้น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 ทุกวันทุกวันเนี่ยเราจะเห็นตัวเองได้ชัดทีละน้อยละน้อยละน้อยน้อยตั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งจะชัดชัดเหมือนเรานึกถึงเขานั่นแหละนะทีนี้จิตเราภาพเราก็มีอำนาจขึ้นมาแสดงว่าใครก็ได้อยู่ที่ภาพนั่นแหละถ้าภาพนั้นเป็นภาพเราก็เป็นผู้มีอำนาจถ้าภาพนั้นเป็นภาพเขาก็มีอำนาจเราจึงรู้สมุฐานว่าที่เราสูญเสียอำนาจมาตั้งแต่ต้นนั้นมาจากตรงนี้เองนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าอ๋อเรารู้แล้วว่าทำไมเราคุมจิตไม่อยู่ทำไมจิตไม่อยู่ในอำนาจของเราเรารู้แล้วว่าอ๋อมันมีภาพคนอื่นอยู่ในใจแล้วภาพนั้นมาจากไหนมาจากเราเองไปเก็บมาเองไปสะสมมาเองมาจากตามาให้หูเอามาให้จมูกลิ้นกายใจมาให้แล้วก็เราก็จดจำเขาไว้นะต่อไปไม่ต้องจำนะเขานะเอาเราอย่างเดียวพอตัดภาพเขาทิ้งให้หมดเลยตอนนี้จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีทำอย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันทำไมทำทั้งกลางวันกลางคืนนะเพราะกลางวันมันก็เราก็ไม่ให้ไปกลางคืนก็ไม่ให้ไปถ้าเราทำน้อยก็สู้เขาไม่ได้นะเราต้องทำตลอดวันตลอดคืนเพราะจิตมันหยุดที่ไหนเรากลางวันมันหยุดไหมกลางคืนมันหยุดไหมล่ะไม่หยุดเลยไปทั้งวันทั้งคืนเราก็ต้องคุมทั้งหมดเลยแต่เวลาเราทำก็ต้องทำอย่างนั้นแต่เมื่อเราได้เสวยผลเราก็ได้เสวยตามนั้นทั้งกลางวันก็เป็นสมาธิกลางคืนก็เป็นสมาธิทำไปทำมาสมาธิ24ชั่วโมงเพราะเราทำ24ผลออกมาก็24นี่คือการทำความเพียรนะทีนี้จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายปีขึ้นมาเชื่อไหมว่าหญิงก็ไม่ได้คิดถึงชายนานแล้วชายก็ไม่ได้คิดถึงผู้หญิงนานแล้วกามราคะที่ไม่เกิดก็ย่อมไม่เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ไม่ได้กามราคะใหม่ก็ไม่ให้เกิดกามราคะเก่าก็ขุดออกเสียด้วยอสุภะพิจารณาอสุภะเลยๆทำให้ทุกอย่างนี้มอดไหม้ลงไปตามลำดับกิเลสเก่าก็เกิดไม่ได้กิเลสใหม่ก็ไม่ให้เกิดกลายเป็นว่ามีแต่ขาลง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 นานไปนานไปนานไปเราทำไปทำไปทำไปกิเลสเรายุบไปเยอะเลยพร้อมจิตเรานิ่งขึ้นมามากเลยอย่างนี้แหละทางออกจากทุกข์จะเป็นอย่างนี้การกระทำอย่างนี้เขาเรียกว่ามรรคนะมรรคคือทางเดินอันประเสริฐคือทางเดินย้อนสอนทางเดินที่ย้อนเขาเรียกว่าอะไรย้อนโลกนะย้อนสอนย้อนกระแสเนี่ยเพราะธรรมดาจิตของเรานี่คิดไปหาผู้อื่นใช่ไหมล่ะแต่มักเนี่ยคิดถึงตัวเอง
คิดถึงผู้อื่นมีภาพเป็นที่สุดแต่เวลาคิดถึงตัวเองก็มีความเป็นภาพมีที่สุดนะคือตัวอย่างคือผู้อื่นนั่นแหละเห็นเขาชัดขนาดไหนเห็นเราต้องชัดขนาดนั้นชัดขนาดนั้นเลยนะแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่ชัดหรอกแต่ค่อยๆชัดทีละน้อยทีละน้อยทีหลังเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตเราก็จะดำเนินไปตามทางเส้นนี้และต่อไปเนี่ยเราจะเห็นตัวเราจากจุดใดจุดหนึ่งนะจากตัวเราเนี่ยจากจุดใดจุดหนึ่งจะรักษาความเห็นไว้อย่าให้หายอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่แล้วก็รักษาความเห็นไว้เป็นเครื่องอยู่ของจิตในชีวิตประจำวันเราจะอยู่ตรงนี้เราจะไม่อยู่กับใครอยู่ไปทั้งกลางคืนกลางวันอยู่ลืนเดินนั่งนอนให้อยู่ตรงนี้ทั้งกลางคืนก็อยู่กลางวันก็อยู่กลางคืนก็อยู่อยู่ทั้งทุกเวลานาทีแล้วก็เห็นตับไตไส้พุงเห็นลึกเข้าไปจนทะลุทะลวงตัวเราให้หมดเลยทั้งข้างนอกทั้งข้างในทั้งตับไตไส้พุงให้เห็นไปหมดเลยให้เราเห็นตัวเราไปเลยแล้วก็เอาเราเป็นเพื่องอยู่ของเราการที่จิตเราก็อยู่กับตัวเองเนี่ยเป็นความชอบธรรมนะแล้วเป็นความสมควรแล้วเป็นความถูกต้องแล้วเป็นความชอบธรรมแล้วเพราะจิตเราต้องอยู่กับเราสิไปอยู่กับเขาทำไมก็เพราะว่าเราไม่รู้ไปอยู่กับเขามาตั้งเยอะแยะก็เพราะว่าเราไม่รู้มาก่อนเราจึงเป็นผู้ถูกครอบงำด้วยภาพของเขาจิตเราควรจะอยู่กับเราเมื่อก่อนไปอยู่กับเขาหมดเพราะความไม่เข้าใจไม่รู้ความไม่รู้นั่นเขาเรียกว่าเป็นอวิชชานะความรู้นั่นเขาเรียกว่าวิชชานะเราเห็นตัวเองชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาจากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสารพางร่างกายเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในแล้วรักษาความเห็นนั้นเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันเขาเรียกว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งใจของเรานั้นนะเมื่อก่อนเรามองตัวเองเนี่ยมืดตึ๊บเลยมองไม่เห็นแต่เวลามองคนอื่นชัดนะทีนี้ทำไมเรามองตัวเองไม่เห็นล่ะเป็นที่ตัวเราหรือเป็นที่ตาของเราบางคนบอกว่ามองตัวเองน่ะให้เห็นให้เห็นคนนั้นก็บอกว่าไม่เห็นน่ะไม่เห็นน่ะคำว่าไม่เห็นเนี่ยตัวเราไม่มีหรือมีไหมตัวเรามีไหมมีจับต้องก็ยังได้อยู่แต่ทำไมไม่เห็นล่ะถ้าบอกว่าสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีอย่างนี้จะถูกไหมไม่ถูกเนาะสมมติว่ามีคนตาบอดเนี่ยคนตาดีก็บอกว่าโน่นดวงตะวันนั่นดวงจันทร์นะในดวงตะวันนะคนตาบอกว่าไม่เห็นไม่เห็นคนตาบอดก็บอกไม่เห็นน่ะไม่เห็นน่ะถ้าคนตาบอดบอกว่าสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีจะถูกไหมไม่ถูกถึงสิ่งนั้นจะมีอยู่แต่ก็มองไม่เห็นเป็นเพราะตาแล้วเป็นแพทย์ตะวันตอบที่เดี๋ยวจะหายง่วงเป็นที่ตาหรือตะวันเป็นที่ตานะไม่ใช่เป็นที่ตะวันถ้าคนทุกคนมองตัวเองเนี่ยว่าไม่เห็นน่ะมองเท่าไหร่ก็ไม่เห็นน่ะสิ่งไหนไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีถูกต้องไหมมีน้องหยิกหรือเจ็บไหมโยมหยิกหรือเจ็บไหมตัวเรามีไหมก็มันมีทุกวันน่ะแต่มันไม่เห็นน่ะ
ถ้าบอกว่าสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีจะถูกไหมไม่ถูกเป็นที่ตาหรือเป็นที่ตัวนะตะวันเนี่ยเป็นที่ตะวันหรือเป็นดวงตาอันนี้เป็นที่ตาหรือเป็นที่ตัวนะเป็นที่ตัวเราหรือเป็นที่ตาเราตอบสิเดี๋ยวจะง่วงตอบให้หายง่วงเลยเป็นที่ตาแสดงว่าตาทุกคนบอดเราเคยได้ยินดวงตาเห็นธรรมไหมเป็นสัญลักษณ์ของใครพระโสดาบันเราเคยได้ยินว่าดวงตาเห็นธรรมคำพูดนี้คือพระโสดาบันฉะนั้นทุกคนตาบอดทุกคนเลยไม่ใช่ว่าสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีเราก็ยังมีอยู่จับต้องกินข้าวได้ทุกวันก็มันมีอยู่แต่มันไม่เห็นมันเป็นที่ตัวแล้วเป็นที่ตาเป็นที่ตาแสดงว่าตาเรามีปัญหาบอดแน่นอนทุกคนบอดอยู่ก่อนแล้วนะแต่เราตาบอดดวงนี้เนี่ยเราจะทำเป็นให้ตาดีได้ด้วยการอบรมมรรคนี่เองฉะนั้นพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่พระอัญญาโกฏัญญะธรรมจักรกับบัตรนสูตรเมื่อแสดงจบปุ๊บดวงตาของพระอัญญาโกฏัญญะเห็นธรรมเลยแสดงว่าอัญญาโกฏัญญะนะไม่มีดวงตานี้มาตลอดเลยส่วนดวงตาเนื้อมีมาตลอดเราทุกคนก็มีตาเนื้อเนี่ยไม่เถียงเรามีมาตั้งแต่เกิดแต่ตาในมันบอดฉะนั้นพระอัญญาโกฏัญญะถึงได้เห็นดวงตาท่านต้องบอกว่าจักขุ่งอุตตปาธิดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วอโลโกอุตตปาธิแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วอวิชชาวิทยาได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วนะแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วอโลโกอุตตปาธิแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วนะจักขุ่งอุตตปาธิญาณังอุตตปาธิอโลโกอุตตปาธิสิ่งเหล่านี้คือดวงตาแสดงว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเปิดดวงตาตรงนี้จนกว่าดวงตาเราจะเห็นตัวเองชัดนั่นเราจะดวงตาเห็นธรรมเราถึงจะเป็นพระโสดาบันตอนนี้เป็นไม่ได้สักคนมืดมันเลยโอ้ยังไม่ได้สักอย่างเลยเนี่ยสักอย่างเลยแล้วเมื่อไหร่มันจะแจ้งเนี่ยคนที่ตาบอดเนี่ยเขาต้องรักษาตาเขาให้ดีหยอดตาทุกวันทุกวันต่อไปเขาก็เห็นดวงตะวันดวงอาทิตย์อย่างที่คนอื่นเห็นดวงตาคนตาดีเห็นอยู่แล้วฉะนั้นเขาถึงเรียกว่าโอ้สิ่งนั้นมีอยู่แต่ถึงสิ่งนั้นจะมีอยู่ก็จริงถ้าตาเราบอดสิ่งนั้นก็มองไม่เห็นทีนี้คนตาบอดมาเห็นตะวันก็หายสงสัยว่ามันมีจริงๆอย่างที่เขาว่าแต่เมื่อก่อนตัวเองมองไม่เห็นก็บอกว่าไม่มีคันบอกว่าไม่มีสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนั้นมองไม่เห็นก็สิ่งนั้นไม่มีก็ไม่ได้ฉะนั้นตัวเราทุกคนเนี่ยทุกคนมีแต่มองไม่เห็นคือตาเราบอดปฏิปทาหรือการดำเนินหรือการอบรมอย่างนี้จะนำไปสู่การเปิดดวงตาเราให้เห็นแจ้งถ้าดวงตานี้เกิดแจ้งขึ้นมาเมื่อไหร่จะไม่มีการบอดอีกเลยต่อไปแจ้งครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วก็จะแจ้งถึงวันตายเลยนี่เขาเรียกว่าคำครั้งเดียวพระอัญญาโกฏัญญะแจ้งแล้วก็ไม่มีการบอดอีกเลยเป็นพระอรหันต์ไปเลยไม่กลับมาสู่การมืดบอดอีกเลยนี่คือการดับทุกข์แจ้งยังไงแล้วก็การจะแจ้งมีเป็นอย่างไรสมมุติว่าเอ้าตมาสอนไปนะโยมก็ไปทำเอ้าแล้วเคยเห็นคนตายไหมไม่เคยเห็นบางคนไม่เคยเห็นเอาหนังสือมาดูหนังสือหลวงตาก็ทำไว้นะถ้าใครเห็นนะกายคตาสตินะมีภาพอสุภะเพียบเลยหนังสือตมาก็มีถ้าใครมีนะมีอสุภะเยอะเหมือนกันจำภาพไหนเลือกเอาแล้วก็สมมุติตัวเองเนี่ยเดินไปเหมือนศพที่เราเห็นในภาพหนังสือเนี่ย
แต่เวลานึกนะเราไม่เอาศพมานึกนะเดี๋ยวจะกลัวผีนะให้นึกถึงตัวเรานี่แหละแต่แค่อุบายเข้ามานึกเราแต่อุบายเขานะจำแค่อุบายพอเพราะเป้าหมายนี้เราต้องการเห็นเราไม่ต้องเห็นไม่ต้องเห็นเขาถ้าเอาภาพนั้นมานึกก็เป็นเขาอยู่ดีเราก็ไม่เอาสมมติว่าโยมทำนะเดินก็ทำนั่งก็ทำเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นศพเคลื่อนที่ทั้งวันทั้งวันทั้งวันเวลาคิดเป็นผู้อื่นตัดทิ้งซะเวลาคิดถึงตัดทิ้งแล้วก็มาดึงดูเองแล้วเวลาเห็นตรงไหนให้รักษาตรงนั้นไว้เห็นตัวเองด้วยอุบายไหนให้รักษาอุบายนั้นไว้ทำอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนไปประมาณจะเกือบ2ปีจิตของเราเนี่ยตาของเราเนี่ยจะมีเหมือนอะไรอ่ะที่แรกจะเหมือนฟ้าแลบก่อนแป๊บแป๊บเอ๊ะฟ้าแลบหรือเปล่าเมื่อก่อนฟ้าแลบก็ไม่มีแต่ลืมตาดูก็ไม่มีอะไรนะมันจะเหมือนฟ้าแลบอยู่บ่อยๆตาไหนเราจะคือฟ้าแลบเนี่ยหมายถึงว่าตาในเราเริ่มจะเปิดละสัก2ปีขึ้นไปบางคนมาทำเนี่ยมา2อาทิตย์แล้วไม่เห็นมีอะไรโอ้ยังนาน2ปียังไม่รู้จะเห็นจะเห็นหรือเปล่าอย่าสรุปเร็วนะอย่าสรุปเร็วนะถ้าคนไหนขยันก็เร็วหน่อยถ้าใครขี้เกียจก็จะช้าหน่อยสมมติว่าทำไปสัก2ปีเนี่ยมันจะเหมือนมีฟ้าแลบแป๊บแป๊บแป๊บเลยแสดงว่าตาข้อเราเริ่มมีปฏิญญาที่จะมีการเห็นขึ้นมาด้วยการอบรมอย่างนี้เห็นตัวเองเป็นซากศพทั้งวันทั้งคืนนอนก็เป็นซากศพเดินก็เป็นศพจะกินจะทำงานทั้งวันเหมือนซากศพทำงานทำอย่างนั้นไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องนั่งเพราะงานนี้เนี่ยเป็นงานอบรมมรรคไม่จำเป็นใครจะนั่งไม่ไหวหรอกเพราะว่าเราทำทั้งวันใครจะนั่งทั้งวันได้ไม่ไหวหรอกเมื่อยนะเราทำทุกอิริยาบถเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำยืนก็ทำบอกได้ว่าอิริยาบถทางกายไม่เกี่ยวกับอิริยาบถทางจิตต้องอยู่ในตัวฉันเดียวนะต้องอยู่ในตัวเราเท่านั้นห้ามอยู่นอกตัวแล้วทำอย่างเงี้ยจาก2ปีขึ้นไปมันจะเหมือนฟ้าแลบต่อไปจากฟ้าแลบแล้วจะเป็นเหมือนกากเพชรนะจิ๊บๆๆๆแสดงว่าตาเราเริ่มมีปฏิญญามันทำท่าจะเปิดนะเพราะมันปิดมาหลายชาติแล้วปิดมาหลายอเนกชาติตาเราไม่เคยเห็นทุกคนไม่เคยเห็นตัวเองมืดหมดเลยแต่คนอื่นนี่แจ้งเอาแจ้งเอานะหน้าตามันชัดจังเลยแต่คนตัวเองหน้าตาบอดหมดเลยอันนี้เพราะว่าเราไม่เคยเห็นตัวเองนะต่อมาเนี่ยจากกากเพชรเนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือนหิ่งห้อยจิ๊บๆๆๆๆเราก็จะเฉยไปนะเราไม่ต้องสนใจทำเป็นไม่สนใจไปแล้วก็พิจารณาตัวไปเรื่อยพิจารณาตัวไปเรื่อยเห็นตัวเองเป็นซากศพไปเรื่อย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 ถ้าเราสนใจปุ๊บเขาจะหนีทันทีเลยเขาจะหนีเลยแต่เราไม่สนใจเขาก็จะมาห้ามสนใจแต่รู้ว่ามีพอละนะเพราะสิ่งเหล่านั้นดูเหมือนว่ามันเป็นปฏิญญาของตาของเราจะเปิดตาของเราบอดเนี่ยจะเป็นตาดีขึ้นมามันจะมีแสงแป๊บแป๊บแป๊บต่อมาเนี่ยเราจะเห็นตัวเองขึ้นมาทีละน้อยละน้อยเนี่ยจากจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายของเราเห็นร่างกายของเราเนี่ยรักษาส่วนนั้นไว้เนี่ยมันก็จะเกิดปริยาของการเห็นแสงอันนี้ขึ้นมาจากหิ่งห้อยก็จะเป็นเหมือนดวงดาวยิบ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 โตขึ้นมาหน่อยจากดวงดาวเราก็จะเหมือนดวงตะวันนะดวงตะวันนั้นไม่ดวงเดือนไม่ใช่ดวงตะวันดวงจันทร์เนี่ยแต่ว่าดวงเดียวนะดาวนี่ก็น้อยดวงหน่อยหิ่งห้อยก็เยอะหน่อยแต่เวลามาถึงดวงจันทร์แล้วเนี่ยดวงเดียวลอยอยู่ห่างๆแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราไม่สนใจก็จะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้มาติดหน้าผากเราแล้วก็สวมตัวเราไปตัวเราก็ออกแสงออกมาเราก็จะเห็นตัวเองเนี่ยออกแสงเรืองแสงเหมือนแสงออร่าอย่างนั้นเนี่ยจะเห็นตัวเอง
อยู่ตลอดชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละน้อยต่อไปเนี่ยร่างอสุภะที่เราพิจารณานั้นจะหายไปกลายเป็นร่างจริงหมายถึงร่างสดๆของเราไม่มีร่างอสุภะต่อไปแล้วเราก็เฉยๆไว้แล้วก็เอาร่างจริงอย่างเดียวร่างอสุภะเป็นร่างเป็นร่างอุบายนะทุกคนจะผ่านตรงนั้นก่อนต่อมาอุบายเหล่านี้จะทิ้งไปมันจะเป็นร่างจริงเราต้องการร่างจริงอยู่แล้วแต่ว่าร่างจริงเนี่ยเห็นทันทีไม่ได้แต่จะเห็นร่างอุบายก่อนต่อมาเราจะเห็นร่างจริงของเราเนี่ยชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาจาก2ปี3ปี4ปีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเราจะแจ้งทั้งตัวชัดหมดเลยเราถึงจะเป็นพระโสดาบันนะทีนี้การเห็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยให้รักษาความเห็นไว้กะว่าเราจะอยู่ตรงนี้แหละชีวิตเราจะไม่อยู่บักภัยละใจของเราจะไม่ฝากไว้กับใครไปฝากคนอื่นมีแต่กิเลสทั้งนั้นเอาเขามาคิดนี่มีแต่กิเลสเผาไหม้ใจเราตอนนี้ไปหญิงก็ไม่ต้องเอาชายมาคิดชายก็ไม่ต้องเอาผู้หญิงมาคิดกิเลสต่างๆก็ลดลง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 นะต่อมาเนี่ยเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเห็นทั้งล่างเลยถึงหัวถึงเท้าแจ้งสว่างสวยทั้งกลางคืนกลางวันเหมือนเราเนี่ยเห็นร่างสดๆนะไม่มีร่างอสุภะละตอนนี้ไม่มีมีแต่ร่างแท้ๆของเราเห็นตับเห็นไตเห็นไส้เห็นพุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเราตลอดเวลาเห็นทั้งกลางคืนกลางวันเราเห็นอย่างนั้นแล้วก็เกิดการเบื่อหน่ายสรีระของเราแล้วจิตของเราก็จะเริ่มแทงอริยสัจได้ว่าโอ้ทุกทั้งหมดเนี่ยจิตที่เราคิดไม่หยุดเนี่ยมาจากการยินดีในตนนี้เองทีนี้ตนของตนเนี่ยเราคิดว่ามันอยู่ในร่างนี้ทุกคนจะมีความสำคัญว่าเราหรือของเราตัวเราคือทุกคนเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นสัญชาตญาณว่าคิดว่าคำว่าเราคำนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเหมือนจะมีอยู่ในร่างนี้ทุกคนมีความเป็นสัญชาตญาณว่าเหมือนเราเนี่ยมีคำว่าเราอยู่นะทุกคนเหมือนกับว่าคำว่าเราเนี่ยต้องมีอยู่ในที่ใดที่หนึ่งของร่างกายนี้เช่นว่าชื่อของเราบ้านของเราลูกของเราสามีภรรยาของเราทรัพย์สมบัติของเราคำว่าเราคำนี้เนี่ยมันอยู่ไหนของชีวิตมันเป็นส่วนไหนของชีวิตล่ะทุกคนเนี่ยมีสัญชาตญาณว่ามันมีอยู่คำว่าเรานี่เราก็ไม่ได้คำตอบจากที่ไหนแต่ต่อมาเราเห็นร่างกายเราชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาเราค้นหาว่าความหมายอันนี้อยู่ที่ไหนของชีวิตเราปรากฏว่าเราค้นไปค้นมาเนี่ยไม่มีส่วนไหนเป็นของเราเลยจิตมันผิดหวังมากเลยนะว่าเมื่อก่อนมันสำคัญว่าร่างนี้เป็นเราเป็นร่างนี้แต่บัดนี้เขาเห็นแจ่มแจ้งแล้วว่าร่างนี้ไม่มีคำว่าเราเลยเป็นของกลางๆไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เรามาอาศัยจับจองอาศัยเท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่ของเราคือจิตเนี่ยมันไม่เห็นตัวเองก็เลยเข้าใจว่าเรามีอยู่คำว่าเราคำนี้เนี่ยเป็นที่มาของกิเลสมากมายทางภาษาบาลีเขาเรียกว่าอหังการนะการเห็นว่าเรามีอยู่เป็นอหังการเมื่อมีคำว่าเราจึงมีของเราเขาเรียกว่ามะมังการเมื่อมีของเราจิตจึงวิ่งไปเขาเรียกว่ามานานุสัยมานามานะนี่แปลว่าใจนุสัยแปลว่ากิเลสมากมายที่ฝังอยู่ในใจเราแสดงว่ากิเลสเราทุกคนเนี่ยมาจากคำว่าเราคำเดียวแต่บัดนี้เราเห็นร่างกายเนี่ยชัดระดับหนึ่งแต่ถึงไม่ชัดที่สุดนะแต่เราก็เห็นแจ่มแจ้งระดับหนึ่งก็จริงแต่เราก็ค้นหาคำว่าเราอยู่ตรงไหนปรากฏว่าค้นหาไม่เจอถ้าอย่างนั้นจิตก็เลยเข้าใจตัวเองใหม่ว่าเมื่อก่อนเราสำคัญมั่นหมายว่านี่เป็นของเรากายนี้เป็นของเราแต่บัดนี้ไม่มีคำว่าเราเลยในที่นี้
ความรู้สึกอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นในจิตนั้นทำให้เกิดการละสักกายทิฏฐิขึ้นมาคนนั้นก็คือพระโสดาบันนั่นเองซึ่งพระโสดาบันนั้นการแทงอย่างนี้ด้วยปัญญาเขาเรียกว่าแทงอริยสัจเห็นทุกข์ทั้งมวลว่าที่เราทุกข์ทั้งหมดที่เอาอารมณ์มีอารมณ์มากมายเอาเขาเป็นเครื่องอยู่อารมณ์เหล่านั้นเป็นทุกข์เหตุของทุกข์ก็คือการยินดีในร่างนี้ว่าเป็นเราการดับทุกข์ก็คือการเห็นตัวเองแจ่มแจ้งข้อปฏิบัติคือการดับทุกข์นั้นก็คือมรรคมีองค์8ก็คือการเห็นตัวเองนี่เองเมื่อการเห็นนั้นเป็นสักขีพยานอยู่ก็ทำให้ได้เห็นว่าเราไม่มีที่นี้ที่นี้ไม่ใช่เราถ้าอย่างนั้นตัวเราไม่มีเราตาของเราจะเป็นของเราได้อย่างไรหูก็จะเป็นของเราได้ไงจมูกลิ้นกายใจก็จะเป็นของเราไงถ้าตาไม่เที่ยงรูปก็ไม่เที่ยงเมื่อหูไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วจิตเราวิ่งไปทางตาทางหูแล้วเกิดเวทนาก็ดีเกิดสัญญาก็ดีเกิดสังขารก็ดีเกิดวิญญาณก็ดีจะเที่ยงได้อย่างไรก็เลยเห็นหมดเลยว่าตั้งแต่รูปก็ไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่เที่ยงโอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นไม่ใช่ของเราเลยไม่มีคำว่าเราเลยทำให้พระโสดาบันเห็นแจ่มแจ้งด้วยตาของท่านเองตาในเปิดแล้วจึงเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมจากคุ้งอุทปาธิญาณังอุทปาธิอโลโกอุทปาธิก็เกิดขึ้นนะว่าแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระโสดาบันนะทำให้เกิดการเห็นแจ้งขึ้นมาเมื่อพระโสดาบันเห็นแจ้งว่ารูปนี้ไม่ใช่ของเราเวทนาทั้งหมดไม่ใช่ของเราสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเราถ้าอย่างนั้นจิตที่เราออกนอกทั้งหมดไม่ควรแก่เราเลยเพราะว่านั่นมันเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ควรที่จะเป็นอย่างเช่นนั้นอุบายออกเรื่องนี้ก็คือตอนนี้ไปจิตเราจะออกเลยนะออกไปเราโง่ที่สุดบัดนี้เราฉลาดแล้วไม่ควรออกไปจิตได้รับคำตอบว่าการออกไปเป็นทางผิดหมดเลยเป็นสังขารเป็นอวิชชาจึงดับวิชชาได้จึงดับอวิชชาได้วิชชาก็เกิดฉะนั้นพระโสดาบันเห็นอย่างนี้แล้วจิตของพระโสดาบันจึงไม่มีอยู่ข้างนอกเลยนะพระโสดาบันจิตไม่รั่วนะไม่มีออกนอกเลยเพราะความรู้นี้เป็นเหตุเมื่อดวงตานั้นเปิดจึงเกิดการละสักกายทิฏฐิขึ้นมาทำให้พระโสดาบันเห็นอุบายออกเรื่องนี้ว่าต่อนี้ไปจิตเราไม่อยู่ข้างนอกแล้วเราไม่เอาใครมาคิดอีกแล้ววันวันหนึ่งมีแต่ภาพตัวเองตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยวันนี้ก็เห็น24พรุ่งนี้ก็เห็น24ยันตายก็เห็น24ชั่วโมงไม่มีใครอยู่ในภาพเราจิตเราอีกแล้วนี่คือโสดาบันเอ๊ะชาตินี้จะได้เปล่าเนาะเมื่อไหร่มันจะเห็นอย่างนี้น่ะแจ้งมันเนี่ยนะ2ปีขึ้นไปเริ่มฟ้าแลบนะ4ปี5ปี10ปี20ปีเดี๋ยวก็ทำไปเถอะเดี๋ยวก็เห็นไม่ได้ทำน้อยๆจะเกิดได้อย่าใครจะคิดว่าเห็นง่ายไม่มีทางเห็นง่ายได้หรอกแล้วความเพียรต้องทำมากทั้งกลางวันกลางคืนแทบจะไม่ได้หลับได้นอนถึงจะสู้ได้นะให้กำลังใจนะทุกคนทำนะปัญหานี้ท่านไม่ทำอย่างนี้ไม่มีทางแก้ได้เลยไม่ตกมีแต่ภาพใครเต็มหัวใจต่อไปถึงบอกว่าทำมา10ปี20ปี30ปีไม่รู้จะไปทางไหนและจบไม่หลงก็ทำผิดนั่นเองทำไม่ถูกไม่ใช่มรรคเนี่ยทำสมาธิอย่างเดียวไปได้ที่ไหนหรอนะแต่ทำอย่างนี้ทำครั้งเดียวเหนื่อยครั้งเดียวจบแล้วจบเลยคือคนที่จบนะคือไม่มีภาพใครเลยมีแต่ภาพตัวเองเท่านั้น
ตาเราจะเห็นคนอื่นอยู่ก็ดีหูก็ได้ยินได้ยินเสียงก็ดีจริงแต่เห็นแล้วผ่านเลยได้ยินแล้วผ่านเลยไม่เอาใครมาคิดเลยไม่มีภาพใครเมื่อก่อนไปเห็นคนนี้เอาคนนี้มาคิดอีกแล้วเห็นคนนั้นชอบใครเอามาคิดอีกแล้วตอนหลังไม่มีไม่เอามาเลยไม่เอาใครมาคิดเลยมีแต่เราคนเดียวในโลกถ้ากิเลสมันเกิดได้ไงนะกิเลสจะเกิดได้ไงแล้วมีหนำซ้ำเอาตัวเองมาคิดตัวเองแล้วตัวเองก็ยังเบื่อตัวเองอีกเพราะการเห็นตัวเองเนี่ยเห็นทั้งวันเบื่อมากเบื่ออะไรเบื่อว่ามันเป็นของไม่เที่ยงรังเกียจสรีระนี้เหมือนบุคคลที่เอาสุนัขเน่าๆคล้องคอเขาอยากจะปลดทิ้งไปเมื่อไหร่ก็ได้เขาเบื่อสรีระนี้ว่าตายเมื่อไหร่ก็ได้เบื่อหน่ายสรีระนี้เหลือเกินขนาดไม่ตายเขาเบื่อนี่การเบื่อร่างกายตัวเองทำให้เราเบื่อผู้อื่นด้วยเบื่อหญิงเบื่อชายด้วยเรื่องอะไรจะเอาหญิงชายมาคิดกามราคะก็เบาลงพระโสดาบันนี่แทบจะไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลยเพราะไม่มีใครคิดไม่คือไม่มีภาพพุทธไม่มีภาพคนอื่นเลยนะไม่มีภาพใครมีแต่ภาพตัวเองได้ยินไหมว่า ในเถรคาถาเนี่ยพระอานนท์กล่าวในคาถาพระอานนท์เป็นพระโสดาบันนะท่านกล่าวว่า ตลอด25ปีเรายังเป็นพระโสดาบันอยู่ตลอด25ปีนี้เราไม่เคยคิดถึงเรื่องกามแม้แต่ครั้งเดียวนี่พระอานนท์นะไม่เคยคิดถึงผู้อื่นแม้แต่คนเดียวตลอด25ปีไม่มีภาพคนอื่นมาอยู่ในใจท่านเลยตลอด25ปีนี่โสดาบันของท่านนะอันเดียวกันที่ธรรมสอนนี่แหละ ฉะนั้นถ้าใครเกิดบรรลุโสดาบันได้ไม่มีภาพใครมีแต่ภาพตัวเองเท่านั้นแล้วตัวเองเห็นตัวเองชัดแจ้ง ฉะนั้นพระโสดาบันจึงไม่มีจิตออกไปข้างนอกเลย24ชั่วโมงเลยเป็นสมาธิทั้งวันทั้งคืนเลยขนาดโสดาบันขนาดนี้พระอรหันต์จะขนาดไหนวันเราออกกี่ครั้งโยมโอ้นับไม่ถ้วนนะจะเป็นโสดาบันได้ยังไงเนี่ยเมื่อไรจะเป็นชาตินี้จะได้ไหมเนี่ยวันคิดเยอะไหมภาพตัวเองเห็นไหมล่ะไม่เห็นเลยมืดตึ๊บหรือว่าตัวเองไม่มีไม่มีคือไม่เห็นไม่เห็นคือไม่มีอย่างนั้นไหม ถ้าไม่มีลองหยิกหนูเจ็บไหมเอ้ยหยิกก็ยังเจ็บอยู่นะแต่ก็มองไม่เห็นนะมันเป็นแต่ตัวหรือมีเป็นที่ตาตาเราบอดอยู่เรายังไม่ได้อบรมนะไม่ได้อบรมมาก ฉะนั้นการอบรมมรรคเนี่ยจึงว่าเป็นการเปลี่ยนเส้นทางเดินจากเก่าเนี่ยทำลายไปซะแล้วก็ใหม่เปิดขึ้นมาแล้วก็ไม่กลับไปทวงเส้นเก่าอีกเลยไม่กลับพระอรหันต์ไม่มีการกลับแต่เรากลับไหมกลับทุกวันทุกเวลาเมื่อไรก็ทางเส้นเก่าอยู่นั่นแหละไม่เบื่อบ้างเหรอทำสมาธินิ่งนิดหน่อยออกมากลับไปเส้นเก่าอีกแล้วก็เพราะเราไม่เปิดทางเส้นใหม่ขึ้นมามันจะทิ้งทางเส้นเก่าได้ยังไงเอาทางเส้นใหม่ขึ้นมาทางเส้นเก่าก็สลายตัวเองให้กลับด้านกันอะต่อไปเนี่ยนะสมมติว่าคนไหนอบรมมา7เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเห็นตัวเองชัดที่สุดในโลกคนอื่นนึกไม่ออกเลยนึกไม่ออกเลยนะนึกถึงใครไม่ได้เลยทุกคนเลยโยมว่าดีไหมดีสิแล้วตัวเองเห็นตัวเองเนี่ยจิตมันจะฟุ้งไหมไม่ฟุ้งสมาธิทั้งวันเลยนั่งก็ได้เดินก็ได้จะหกขมิ้นตีลังกาก็ไม่หลุด
เห็นตัวเองแจ้งไปหมดเลยอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าพ้นทุกข์พ้นจากคนอื่นมาเป็นเราเลยแล้วเราเองก็เบื่อตัวเองนะรอวันตายตายก็ไม่กลัวรอวันตายอยากจะทิ้งร่างนี้อยู่แล้วเพราะรังเกียจร่างนี้เหมือนกันตัวเองยังรังเกียจตัวเองเลยแล้วตัวเองจะเอาคนอื่นมาทำอะไรหญิงจะเอาชายมาทำอะไรชายจะเอาหญิงมาทำอะไรตัวเองก็เบื่อตัวเองอยู่แล้วความเป็นหญิงเป็นชายก็สลายตัว หลังจากนั้นแล้วพระโสดาบันเห็นว่าจิตเราก็ไม่รั่วแล้วแต่ว่ายังไงก็ยังไม่ชัดพอให้ชัดกว่านั้นไปเขาก็ทำความเปลี่ยนไปอีกไม่นานก็จะไปถึงพระอนาคามีนี่ความเป็นหญิงเป็นชายหมดแน่เลยหมดสภาพเลยไม่เหลือเลยเพราะอะไรเพราะมันแจ้งมากมากจนที่ว่าตาเราสู้ไม่ได้หรอกตาเนื้อเราเนี่ยตาเนื้อสู้ตาในไม่ได้นะตาในชัดกว่าเยอะๆนะนะเมื่อก่อนมืดตึ๊บเลยมองไม่เห็นแต่บัดนี้สว่างสวัยหมดเขาเรียกว่ารู้แจ้งแล้วจะแจ้งอยู่อย่างเงี้ยตลอดชีวิตตลอดทุกเวลาไม่เคยดับอีกเลยยันวันตายถึงได้บอกว่าจบครั้งเดียวไงทำครั้งเดียวจบเลยฉะนั้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันตายจิตเราไม่เอาใครมาคิดสักคนเลยเพราะเรายังไม่มีคนอื่นจะมีได้อย่างไรเรายังไม่มีเลยคนอื่นจะมีได้อย่างไรนะไม่มีนะทำให้จิตของเรานี้เป็นหนึ่งนะคือจิตเนี่ยถ้าเกิดว่าฝึกไม่ถูกเนี่ยไม่มีทางได้หรอกต้องอาศัยมรรคนะมรรคกับสมาธิคนละอย่างกันนะสมาธิคือนั่งนิ่งๆไม่เห็นตัวเองหรอกตอนนิ่งก็ไม่เห็นตอนคิดก็ไม่เห็นเวลาคิดก็มีแต่ภาพคนอื่นขึ้นมา ตอนนิ่งก็ไม่เห็นตอนคิดก็ไม่เห็นนะไม่เห็นทั้งสองอันนี้แหละเขาเรียกว่าเมื่อก่อนนะเรานิ่งเนี่ยคนที่ทำสมาธิไม่เห็นตัวเองหรอกนะนิ่งก็ไม่เห็นกันคิดก็ไม่เห็นกันตลอดทั้งกลางวันกลางคืนก็มีแต่ไม่เห็นตัวเองแต่มรรคเนี่ยเป็นการอบรมให้เห็นร่างนี้ไม่ใช่การนิ่งเป็นการคิดค้นคิดค้นอยู่ในตัวเราแล้วก็ให้เห็นภาพเราเป็นเครื่องอยู่เท่านั้นเองสมาธิก็จะเกิดขึ้นเองอันนี้แหละเขาเรียกว่าเราเปลี่ยนเส้นทางเดินเป็นอันว่าเส้นทางเก่าที่เราเคยเดินนั้นอวสานไม่กลับไปฉะนั้นจิตของเราจะสว่างสวยนะและจิตเราก็กลายเป็นจิตที่มีสมาธิตลอดเวลากลางคืนก็ดีกลางวันก็ดีจะคือเห็นตัวเองเนี่ยไม่มีการดับตลอดชีวิตแล้วก็จิตเราจะไม่รั่วเลยตลอดเวลาแล้วก็ฝึกครั้งเดียวจบแล้วเสวยผลอย่างเดียวทำอย่างนี้เขาเรียกว่าทำแล้วจบยากจริงแต่จบแล้วจบเลยวิธีอื่นมันไม่ได้นะทำสมาธิเนี่ยภาพคนอื่นก็เต็มเหมือนเดิมนะมันไม่ได้ฉะนั้นมรรคเนี่ยเป็นการเปลี่ยนเส้นทางเดินเดินเขาเป็นทางเก่าเดินใหม่ตัวเราเป็นทางใหม่แล้วเห็นเขาเห็นภาพเขาเนี่ยแจ้งทางเก่านะ
แต่เดินทางใหม่ก็เห็นภาพเรานั้นแจ้งชัดแต่ถ้าเกิดแจ้งเราแล้วก็มืดเขาแต่ถ้าแจ้งเขาก็มืดเราเราสังเกตไหมเวลานึกคนอื่นแจ้งแต่มืดเรากลับด้านกันแต่ถ้ามาแจ้งเราแล้วนะต่อไปมืดเขาหมดเลยนะนึกไม่ออกคือหน้ามือเป็นหลังมือพลิกกันอย่างเงี้ยการพลิกจิตกลับด้านอย่างนี้เขาเรียกว่าการพลิกโลกเลยพลิกโลกเลยให้กลับโลกกลับด้านเลยแสดงว่าคนคนนี้เนี่ยต่อสู้กับธรรมชาติแล้วชนะธรรมชาติได้ซึ่งธรรมชาติของใจของเราทุกคนเนี่ยคิดไปข้างนอกเขาให้ตามาเอาคิดให้หูมาคิดก็เราทำตามธรรมชาติแล้วแต่ทำแล้วมันเป็นทุกข์มากเราถึงปฏิเสธธรรมชาติแสดงว่าคนที่ปฏิเสธธรรมชาติเนี่ยสู้ธรรมชาติจนชนะธรรมชาติได้คนนั้นเหนือโลกที่สุดของทุกข์เป็นวีรบุรุษหรือเป็นบุรุษอาชาไหนคือชนะธรรมชาติได้ฉะนั้นเท่ากับว่าทุกวันนี้เหมือนกับว่าเราไปต่อสู้กับธรรมชาติเพราะเราไม่ตามธรรมชาติทำไมเราไม่ตามเพราะเราตามมาแล้วมีแต่ทุกข์กับทุกข์เราจึงรับธรรมชาติไม่ไหวทุกคนเนี่ยธรรมชาติเก่าที่เรามีอยู่เนี่ยคิดไม่หยุดทั้งวันเนี่ยทุกคนก็บ่นมันฟุ้งมากมันทุกข์มากเราถึงเรียกปฏิเสธแต่ถ้าปฏิเสธแล้วชนะธรรมชาติไม่ได้เราก็เป็นทาสเขาต่อไปถ้าเราชนะได้เราก็พ้นธรรมชาติได้ธรรมชาติที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็พ้นไปฉะนั้นจิตเราเนี่ยอยู่ในเราเห็นตัวเองแล้วเราก็คุมอยู่หมดเลยเมื่อคุมอยู่เราก็มีอำนาจขณะที่เรายังไม่ตายเราคุมจิตอยู่24ชั่วโมงเวลาตายขณะที่จะตายเราก็คุมจิตอยู่ไม่ให้ไปไหนเราถึงได้ปิดนรกได้นี่การที่จิตไปทางตาทางหูนี่เราต้องไปเกิดหมดเลยนะคิดสิ่งใดเราเกิดสิ่งนั้นหมดเลยแสดงว่าเวลาจิตคนจะตายปุ๊บคิดอะไรไปเกิดสิ่งนั้นสมมติมันจะลงนรกมาสิเพราะคิดอะไรสิคิดไม่ดีทั้งนั้นเลยที่บอกว่าปิดนรกปิดนรกก็คือปิดจิตนี่เองไม่ให้ออกหูออกตานี่เองใช้ปัญญาเป็นเครื่องปิดนะใช้สติเป็นเครื่องกั้นและปัญญาเป็นเครื่องละพระโสดาบันปิดได้แสดงว่าถ้าใครปิดจิตที่รั่วได้คนนั้นก็ปิดนรกนั่นเองถ้าใครปิดไม่ได้นรกก็มีอยู่มีไหมโยมมีใจมีนรกไหมวันตกกี่ครั้งอ่ะโอ้นับไม่ถ้วนเลยโอ้พ้นนรกได้ไหมเนี่ยคิดตั้งวันเดี๋ยวแวบ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 คือพระอรหันต์ก็เป็นอย่างเรามาก่อนนั่นแหละแล้วก็คนอย่างเราจะเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าเราทำก็ไม่ได้มาจากไหนก็มาจากคนเดินดินกินข้าวแกงอย่างเราเนี่ยแหละนะกิเลสหนาอย่างเราเนี่ยเป็นพระยาเจ้าได้เราต้องไปดินะทำไปเขาเรียกว่าถ้าเราทำได้นะโอ้เราชนะลดธรรมชาติได้ไม่น่าเชื่อว่าจิตเราจะกลับด้านได้เนี่ยอัศจรรย์มากเลยจิตกลับด้านได้จริงๆนะเพราะอะไรเพราะเราพยายามกลับพยายามสวนกระแสไม่ตามกระแสถ้าใครตามกระแสคนนั้นตามทุกข์หมดเลยตามธรรมชาตินะพระโสดาบันไม่ไปนะโยมเมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยกละสักกายทิฏฐิได้ฉะนั้นพระโสดาบันก็ไปเนี่ยแบ่งเขตแดนกันเลยว่าปุถุชนก็คือคนคิดไปข้างนอกไม่จบพระยาเจ้าก็คือไม่มีภายนอกแล้วมีแต่ภายในแบ่งเขตกันตรงนี้นะแบ่งเขตว่าโซนนี้เนี่ยโซนปุถุชนจิตส่งออกข้างนอกตลอดส่งมากส่งน้อยก็คือปุถุชนแต่ตั้งแต่นี้ไปเนี่ยเป็นพระยาเจ้าปริยชนจิตไม่มีออกนอก
ไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปคือตาหูที่เราได้มาตั้งแต่เกิดเนี่ยเรางดการไปของจิตทีนี้ตาเนี่ยจิตไม่ไปตาก็มีเหมือนเดิมไม่ต้องบอดแต่จิตไม่ไปตาก็โมฆะไปตาก็มีเหมือนเดิมรูปก็มีเหมือนเดิมหูก็มีเหมือนเดิมเสียงก็มีเหมือนเดิมแต่จิตไม่ไปเลยแก้ที่จิตนะไม่ได้แก้ที่ตาที่หูแก้ที่จิตว่าถ้าจิตไม่ไปตาหูก็โมฆะสิ่งที่เห็นก็โมฆะปัญหาก็จะจบแต่ถ้าจิตไปอยู่ปัญหาเกิดทันทีเลยเราแก้ที่จิตอย่างเดียวนะไม่ให้จิตเราไปปัญหาก็ยุติไม่ต้องแก้ที่ตาให้บอดหูให้หนวกไม่ต้องให้อยู่ก็อย่างนั้นเนี่ยแต่จิตของเราเนี่ยเปลี่ยนทางเดินใหม่ซะตาหูก็ลอเกอร์นะตาหูก็เกอร์อยู่งั้นเนี่ยอยู่งั้นเนี่ยเมื่อไรจิตจะออกมาจิตบอกไม่ไปแล้วเหมือนว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเราไม่ออกแล้วประตูก็เปิดทิ้งไว้เนี่ยเปิดก็เปิดไปสิเราไม่ออกอ่ะประตูจะทำอะไรเราได้ตามีก็มีไปสิเราไม่ออกสักอย่างตาจะทำอะไรเราได้แสดงว่าพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าภิกษุครอบงำตาได้แต่ตาหาครอบงำภิกษุได้ไม่ภิกษุครอบงำหูได้แต่หูหาครอบงำภิกษุได้ไม่ภิกษุคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจได้หมดเลยแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจครอบงำภิกษุนั้นไม่ได้ต่อไปเพราะอะไรเพราะผมขนเล็บฟันหนังนี่เองฉะนั้นผมขนเล็บฟันหนังที่พระเจ้าให้วันบวชนี่สุดยอดของการกระทำทั้งหมดไม่ใช่กรรมฐานธรรมานะเพราะธรรมาบวชมาบุตรชายะก็ให้มาอย่างนี้นะจะผิดได้ไงนะผิดนั้นจะให้หรือนะบวชมาเนี่ยอ้าวเธอเอาจิตไปที่ผมของเธอขนของเธอแล้วเพิ่งเลยก็บอกแล้วว่าถ้าสมมติว่าพระบวชมาปุ๊บเนี่ยจิตของท่านวนอยู่ที่ตัวของท่านเองทั้งวันทั้งคืนทั้งวันพระสงบไหมสงบแต่ถ้าเกิดว่าพระเนี่ยบวชมาแล้วจิตของท่านไปอยู่กับคนอื่นหมดเลยโอ้จะรอดหรือเปล่าเนี่ยพระเหลืองก็ร้อนสิแล้วเราก็ร้อนทุกคนทุกคนเนี่ยไปอยู่คนอื่นเพราะอะไรเพราะไม่ไว้ผมคนเล็บฟันหนังน่ะถึงคนนั้นจะทำสมาธิก็จริงไปแล้วออกสมาธิไปหาคนอื่นดีแล้วก็ร้อนอยู่ดีในสมาธิก็เอาไม่อยู่นะสมาธิเอาไม่อยู่สมาธิมันน้อยเกินไปสมมติว่าคนที่ทำสมาธินะอย่างที่ว่าอธิบายตอนต้นนะตอนเย็นเราทำสมาธิชั่วโมงหนึ่งได้วันละชั่วโมงเย็นชั่วโมงหนึ่งแล้วตอนเช้ามาอีกชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งไล่ได้สมาธิ2ชั่วโมงนะเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงแล้วในชั่วโมงนั้นน่ะในชั่วโมงเช้าก็ดีในชั่วโมงเย็นกว่านั้นเย็นนั้นก็ดีในชั่วโมงนั้นๆเนี่ยจิตเราสงบสักกี่นาทีมีแต่น้ำหรือเปล่าเนื้อไม่ค่อยมีมั้งนั่งตรงติ้งเนี่ยไปไหนมันมั่วหมดจะมาเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยแทบจะไม่มีเลยในชั่วโมงนั้นเอ้าให้คะแนนเต็มกันแล้วกันว่าชั่วโมงนั้นน่ะเขาสงบตลอดกันแล้วกันเอ้าแต่ความจริงไม่ได้อย่างนั้นหรอกเอาให้เลยเช้าหนึ่งชั่วโมงหนึ่งสงบเต็มเลยชั่วโมงตอนเย็นสงบชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเราสงบของเราสงบ2ชั่วโมงและอีก22ชั่วโมงไปอยู่ไหนโยมว่าอยู่ไหนอยู่กับคนอื่นใช่ไหมอันนี้คือสมาธิเก่าที่เราทำกันอันนี้คือสมาธิเก่าที่เราทำกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทำสมาธิแบบเก่าทีนี้ว่าคนที่อบรมอริยมรรคเนี่ยบอกแล้วว่าถ้าเห็นตัวเองได้เนี่ยเห็นตลอด24ชั่วโมงเขาทำความเพียร24ชั่วโมงทำทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันแต่เวลาเขาทำ24ชั่วโมงแล้วเนี่ยผลของเขาก็ย่อม24เหมือนกันเ
พราะเหตุกับผลเท่ากันนะเขาทำวันหนึ่งเขาสงบ2ชั่วโมงผลเขาก็ได้2ชั่วโมงแต่22ชั่วโมงไม่ได้แต่นี่เขาทำความเพียร24ชั่วโมงแต่เวลาเขาเกิดผลมาเนี่ยเขาสามารถที่จะสงบถึง24ชั่วโมงเท่ากับว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงเขาสงบหมดเลยนี่คือมรรคแล้วก็ไม่ต้องนั่งสมาธิด้วยไม่จำเป็นต้องนั่งไม่ต้องนั่งเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงไม่มีเดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้แต่จิตหนึ่งเดียวกลายเป็นว่าคนนั่งได้น้อยกว่าไอ้คนไม่นั่งได้เยอะกว่ากลายเป็นอย่างนั้นนะเขาวัดตรงที่สมาธินะก็ไม่ได้วัดที่นั่งนะฉะนั้นนั่งจริงแต่ว่าเขาไม่ได้เอานั่งเป็นเกณฑ์เขาเอาจิตเป็นเกณฑ์สมมติว่าคนหนึ่งนั่งตัวตรงดิ้งเนี่ยคิดมั่วไปหมดนะคิดเลื่อยเปื่อยแต่ตัวข้างนอกดูนิ่งนะแต่อีกคนหนึ่งนอนเนี่ยแล้วก็ผ้าคลุมตัวเองซะเหมือนคนตายแล้วก็นึกถึงตัวเองเนี่ยกำลังตายอยู่ในโรงศพแล้วเราจะไปว่าคนไหนดีอ่ะส่วนมากคนนอนจะโดนดุมากกว่าไม่เห็นแล้วคนนั่งสมาธิมานอนกันได้ไงเนี่ยถ้าเราพูดอย่างนี้จะถูกไหมไอ้คนนอนคนนอนเนี่ยนึกตัวเองเป็นซากศพจิตของท่านอยู่ในตัวตลอดเลยไม่ได้ออกนอกตัวเลยแต่ไอ้คนนั่งนี้โอ้โหเพ่นพ่านแส่สายไปหมดเลยคนไหนทำความเพียรดีแล้วคนไปว่าให้จะถูกคนไหมเนี่ยกลายว่าคนนอนนั้นได้แต่คนนั่งไม่ได้เรื่องเราจะเอานั่งประวัติได้ไงนะนะอันนี้ยกตัวอย่างนะถ้าเอาจิตว่าเอาจิตว่านะฉะนั้นใครอบรมอริยมรรคเนี่ยผล24นะแล้วก็ผลเนี่ยจะเป็นตลอดชีวิตเลยเพราะเขาเปลี่ยนภาพเลยแต่คนนั่งสมาธิไม่ได้เปลี่ยนภาพเขาก็กลับไปภาพเก่าเนี่ยหนทางเส้นเก่าก็ต้องเดินต่อไปทางใหม่ก็ไม่มีขึ้นมาเพราะเขาไม่ได้อบรมมรรคเนี่ยมรรคคือการเปลี่ยนเส้นทางไงคือการเปลี่ยนเส้นทางเดินมรรคคือการเปลี่ยนเส้นทางเข้าใจเลยว่ามรรคคือการเปลี่ยนทางเดินของจิตใหม่แต่สมาธิไม่ได้เปลี่ยนนะเพียงแต่ว่าหยุดทางเก่านั่นแหละเหมือนเราเปิดทางเก่าเส้นเดิมนั่นแหละแล้วก็นิ่งกลางทางสักหน่อยแวะข้างทางเราไปพักต้นไม้หน่อยแล้วก็ออกมาก็เดินทางต่อ นั้นเช่นเดียวนั่นแหละต่อไปแล้วจะจบหรือไม่จบก็ทางเส้นเก่านั่นเองแสดงว่าการทำสมาธินั้นเป็นการพักระหว่างทางแล้วก็เดินทางเส้นเดิมต่อไปทางเส้นใหม่ก็ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นถึงได้บอกว่าคนที่ฝึกอย่างนี้นะกี่ปีก็ช่างเถอะไม่จบนะเข้าวัดมา 3-40 ปีไม่มีได้อะไรก็ไปฝึกอย่างนั้นนะสู้ฝึกมรรคไม่ได้เพราะมรรคเนี่ยมันมาแก้ปัญหานี้นะฉะนั้นมรรคเนี่ยเวลาเราทำครั้งเดียวต่อไปนั่งนอนสบายเสวยผลอย่างเดียววันๆเห็นแต่ตัวเองทั้งวันทั้งคืนไม่มีค่าคนอื่นเลยมีแต่ภาพตัวเองนะมีแต่ภาพตัวเองอันนี้แหละจึงว่าเราได้เห็นว่าเราได้มาทำสมาธินี้เพื่อให้เรานี้อบรมมรรคมรรคนี้เป็นของทุกคนที่เราทำแล้วเนี่ยนำไปสู่ความดับทุกข์ได้จริงคือการเปลี่ยนเส้นทางและทางเก่าเราไม่เดินอีกเลยตลอดชีวิตไม่กลับไปทางเส้นนั้นอีกเลยเพราะอะไรเพราะเราเบื่อหน่ายตัวเองเบื่อหน่ายตัวเองเห็นตัวเองแจ้งก็เบื่อหน่ายทุกคนเห็นแล้วเบื่อหน่ายหมดเลยไม่มีใครรักตัวเองเลยทีนี้เบื่อหน่ายตัวเองก็เบื่อหน่ายผู้อื่นด้วยก็สำลอกกิเลสออกราคะก็สิ้นโทสะก็สิ้นโมหะก็สิ้นนะจิตเราก็สิ้นหมดเลยกลายเป็นว่ามรรคนั่นเองทำให้เราเนี่ยหมดกิเลสได้เมื่อกิเลสหมดเชื้อแห่งการไปของจิตก็ไม่มี
จิตเราก็จะมั่นคงนะ จิตเราก็จะมั่นคงอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตเรามั่นคงอย่างนี้แล้วเนี่ยทำให้เกิดการตั้งมั่นทำครั้งเดียวจบเลยเมื่อเราไปถึงพระอนาคามีนะความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นเราสามารถจะรับรู้ได้ว่าความเป็นหญิงเป็นชายเราสิ้นได้หรือยังหรือหมดไปแค่ไหนอย่างไรแต่สุดท้ายก็สิ้นได้จริงๆเพราะไม่เอาใครมาคิดเลยไม่มีเพศตรงข้ามมาคิดเลยเพราะเราเองก็เบื่อตัวเองอยู่แล้วเราจะเอาเขามาคิดทำไมพอเห็นตับไตเส้นพุงเราเบื่อหมดเลยนะทุกคนเบื่อหมดเลยนะแล้วก็ไม่เอามาคิดนะอันนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตเราก็สงบไม่อยากคิดรอวันตายการพิจารณาตัวเราเนี่ยการพิจารณาตัวเราเนี่ยไปถึงพระอนาคามีหลังจากนั้นการพิจารณาตัวก็ไม่เอาแล้วจบละนะเพราะการพิจารณาอสุภะเนี่ยเพื่อจะเอากามออกนั่นเองถ้าตราบใดความเป็นหญิงเป็นชายสิ้นไปแล้วเนี่ยเราก็เลิกพิจารณานะไม่เอามาพิจารณาละเพราะว่าความเป็นหญิงเป็นชายหมดแล้วเราก็ไม่มีอะไรจะมาแก้ละเราก็หยุดนะเหมือนน้ำที่เต็มแก้วเนี่ยถ้าขืนเราลินต่อไปเนี่ยน้ำก็ล้นทิ้งเปล่าการพิจารณาอีกเนี่ยก็ล้นทิ้งเปล่าก็ไม่มีผลอะไรนะคือไม่รับแล้วเพราะจิตเราเนี่ยหมดแล้วหมดความเป็นหญิงเป็นชายแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ทำสมาธิฌานอีกทีหนึ่งเพราะอะไรเพราะการทำสมาธิฌานครั้งแรกเนี่ยเราทำทดลองดูเท่านั้นเองที่บอกว่าลมหายใจขาดอะแบบนั้นเนี่ยที่เข้าสมาธิลึกจิตรวมเป็นสมาธิลึกเข้าไปเนี่ยจนลมหายใจเราหายไปไม่มีลมหายใจเนี่ยทีแรกแล้วเราลองทดลองทำแต่ทำแล้วเนี่ยไม่ผ่านหมายความว่าเราออกสมาธิกิเลสเรามีเหมือนเดิมเราก็เลยออกมาแก้ปัญหาข้างนอกมุ้งนะในมุ้งเราเนี่ยดีอยู่แล้วไม่ต้องแก้แต่ว่าเวลาออกนอกมุ้งมาเนี่ยยุงมันกัดเนี่ยเราแก้ยุงได้แล้วอารมณ์ต่างๆดับสนิทแล้วเหลือแต่อารมณ์ภายในเหลือแต่อารมณ์ภายในภายในหมายถึงว่าในมุ้งนะก็คือฌานที่เราจะต้องทำขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทีนี้ฌานเนี่ย เรามาดูที่ว่าเราทำเพื่ออะไรทำเพื่อว่าหนึ่งร่างกายเนี่ยเราเห็นแจ้งแล้วการพิจารณาตัวเราเห็นชัดแล้วแจ้งสว่างสวยดีแล้วแต่ว่าเราไม่สงสัยแล้วว่ากายนี้เนี่ยเราเห็นแจ่มแจ้งแล้วแต่เราสงสัยว่าในอดีตเนี่ยเรามีร่างกายมากี่ร่างแล้วเราอยากจะระลึกชาติได้ถ้าเราไม่ทำฌานระลึกไม่ได้นะจะต้องทำจิตให้รวมเป็นโฟกัสเป็นเหมือนเราทำรวมเลนรวมแสงให้จิตรวมเป็นสมาธิให้เป็นหนึ่งก่อนแล้วก็น้อมจิตที่เป็นสมาธินั้นอาศัยอำนาจสมาธิเนี่ยจิตมันจะมีพลังเมื่อพลังแล้วเราสามารถจะระลึกชาติได้หมายถึงว่ารู้ในตัวเราจบแล้วรู้นอกตัวเราเช่นว่ารู้นรกสวรรค์รู้อดีตชาติอย่างเงี้ยรู้สวรรค์นรกรู้เทวดารู้มนุษย์ต่างๆพวกนี้ต้องใช้ฌานนะฉะนั้นเมื่อเรื่องส่วนตัวจบแล้วเนี่ยกิเลสเนี่ยเราก็เรื่องนอกตัวพุทธเจ้าสอนให้ทำฌานที่หลังนะเมื่อทำก็ไม่ยากเพราะอะไรเพราะขณะที่เราไม่ทำฌานจิตเราก็ไม่รั่วเลยไม่มีอารมณ์อยู่แล้วแต่เพียงแต่มันไม่เข้ามันไม่รวมตัวเป็นสมาธิดิ่งลงไปเท่านั้นเองมันเป็นสมาธิที่ยืนพื้นฐานอยู่ธรรมดาเขาเรียกว่าสมาธิที่มีสติปัฏฐานอยู่แต่ไม่รวมเป็นฌาน
เราจะรวมก็รวมได้เพราะเราเคยทำมาบ้างแล้วตอนต้นฉะนั้นเมื่อเราจำเหตุการณ์ได้เหมือนพุทธเจ้าจำเหตุการณ์ว่าตอนสมัยแรกนาขวัญเนี่ยทำปฐมฌานได้อย่างไรก็จำเหตุการณ์นั้นก็กลับก็มาทำอีกครั้งหนึ่งอย่างเนี้ยคนบางคนก็มานึกว่าโอ้ท่านทำปฐมฌานได้นะท่านทำอานาปานสติทำเกิดปฐมฌานไปทำฌานให้อานาปานสติหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าเบื้องลึกเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยทำยังไงมาก่อนไปเอาตรงนั้นเลยไม่ได้ทุกคนส่วนมากจะมาเอาอานาปานสติกันแล้วก็ทำกันไปเนี่ยแต่กิเลสยังไม่ได้ละมรรคไม่ได้เดินเลยออกสมาธิมาก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรละกิเลสอะไรก็ไม่ได้แต่ท่านจะทำเนี่ยท่านจะต้องละกิเลสต้องถึงพระอนาคามีก่อนนะไม่เข้าใจคนทำไม่เข้าใจขั้นตอนตรงนี้ฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะเห็นไหมว่าพุทธเจ้าน่ะเอาตัวอย่างแรกนาขอนมากลับมาทำแต่ทำไมตอนแรกดาขวัญไม่บรรลุธรรมล่ะเพราะขณะนั้นเนี่ยยังไม่ได้อบรมมรรคบรรลุไม่ได้แต่ตอนหลังเนี่ยบรรลุมรรคอบรมมรรคแล้วนะต้องผ่านมรรคก่อนแล้วก็เมื่ออบรมมรรคแล้วเนี่ยเราก็ทำอนาปานสตินะลมหายใจเข้าไปถมฌานทุติยจนถึงจตุฌานจนถึงอรูปฌานแล้วก็น้อมจิตไปทางวิชชาสามสามารถที่จะระลึกชาติได้เห็นภพชาติของตัวเองแล้วภพชาติของผู้อื่นแล้วก็หมดอาสวะนะหมดอาสวะได้เขาเรียกว่าอาสวะขยายฌานการที่ทำอย่างนี้เนี่ยก็คือว่าเราทำฌานที่หลังทำครั้งแรกเนี่ยทำระดับหนึ่งก็วางฌานไว้แล้วก็มาอบรมมรรคเมื่ออบรมมรรคไปถึงพระอนาคามีการพิจารณาตัวมันจบก็เลยทำฌานอีกรอบหนึ่งทำข้างหลังนี้ไม่เสื่อมแล้วสมาธินั้นเป็นฌานโลกุตระไปแล้วแต่ข้างแรกเนี่ยเสื่อมได้เพราะมันเป็นโลกิยะนะโลกิยะก็หมายถึงว่ายังเป็นโลกอยู่ยังไปทางโลกทางเดิมอยู่นั่นเองแต่ทางเมื่อทางเก่าปิดแล้วทางใหม่เปิดแล้วเนี่ยทางเก่าไม่ได้มีแล้วเนี่ยเราก็เป็นโลกุตระแล้วเพราะเหนือโลกแล้วเหนือธรรมชาติแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็อบรมไปตามนี้ก็คือทำฌานขึ้นมาทีหลังก็จะไปรู้เรื่องภพชาติของเรามากมายสามารถจะระลึกชาติได้เห็นตัวเองบ้างเห็นผู้อื่นบ้างแล้วก็จะไปเห็นเรื่องของนรกสวรรค์เห็นเรื่องอภิญญาต่างๆเขาเรียกว่าอภิญญา6วิโมกข์8ปฏิสัมภิทา4ก็จะเกิดขึ้นตอนหลังนี้นะตอนแรกเนี่ยเราออกกิเลสออกก่อนนะแต่หลายคนนะไม่ได้เอากิเลสออกแล้วก็ไปทำฌานเลยก็สามารถระลึกชาติได้เยอะแยะไปที่คนระลึกชาติได้แต่ละกิเลสไม่ได้เยอะเลยเห็นไหมหลายคนที่บอกระลึกชาตินั่นนี่แต่ก็มีกิเลสต่อไปคนเหล่านั้นน่ะเขาไม่ได้ละกิเลสก่อนแล้วเขาไปทำฌานก่อนแสดงว่าฌานเนี่ยทำก่อนก็ได้หลังก็ได้แต่ถ้าทำก่อนเนี่ยไม่ละกิเลสเนี่ยปัญหามันเยอะดีไม่ดีระลึกชาติได้ก็จะไปตามนั้นอีกแล้วนะหมดเลยทำสมาธิระลึกได้ไปทางเก่าอีกแล้วหลายหลายเยอะปัญหานี้เยอะมากนะแต่สมมติว่าคนที่มาเห็นตัวเองแล้วเนี่ยทำลายกามราคะได้พิจารณาตัวจนถึงพระอนาคามีแล้วแล้วไประลึกชาติได้แล้วจะไปไหมล่ะไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะกามราคะไม่มีระลึกชาติได้ก็จริงว่าเราเคยมีใครกับใครอะไรกับใครที่ไหนก็ไม่ไปไปไม่ได้เพราะกิเลสไม่ได้มีแล้วอันนี้เขาเรียกว่าปลอดภัยนะฉะนั้นการที่เราจะเห็นภพชาติเนี่ยต้องเอากิเลสออกก่อนถ้ากิเลสมีไว้ใจไม่ได้นะหลายคนนี่เราเห็นในสังคมเนี่ยระลึกชาตินะเห็นโน่นเห็นนี่เห็นนรกนรกเห็นนั้นแต่ก็มีกิเลสเหมือนเดิมละไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะไม่ได้อบรมมรรคเพราะไม่ได้เปลี่ยนเส้นทางเดินนะอันนี้คือข้อสังเกตนะว่าไม่ได้นะไม่ได้
ไม่ได้อันนี้คือว่าหนทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข์นั่นเป็นเรื่องของการที่เราต้องอาศัยมรรคเพราะมรรคตรงนี้เนี่ยจะนำไปสู่การดับทุกข์ได้จริงนะดับทุกข์ได้จริงเพราะว่าการดับทุกข์เนี่ยถ้าไม่ผ่านมรรคไม่ได้พุทธเจ้ามีสมาธิมาหลายชาตินะแม้แต่ชาติสุดท้ายอายุ7ขวบท่านก็ได้แล้วสมาธิปรมฌานแล้วตอนที่ท่านบวชเป็นพระเป็นออกเป็นสมณะเนี่ยออกเป็นบรรพชิตเนี่ยท่านก็ไปศึกษาอาราบททุกขดาบทก็ทำสมาธิสูงสุดท่านก็บอกยังไม่ใช่ทางนิพพานเป็นเพียงแต่สงบเฉยๆออกมาก็มีทุกอย่างทางเส้นเก่าก็ยังมีเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนทางเส้นใหม่หลังจากนั้นท่านก็มาเปลี่ยนทางเส้นใหม่ก็คือมรรคแล้วก็กลับมาทำสมาธิเดิมอีกทีหนึ่งที่ตอนแรกนาขวัญอีกทีหนึ่งทุกอย่างก็สมบูรณ์เลยนะอันนี้คือทางเดินของทุกคนที่ดับทุกข์ได้เราก็จะดับทุกข์อย่างนี้ได้อันนี้แหละจึงว่าทางดับทุกข์นั้นเราจะดับทุกข์ด้วยวิธีนี้นะดับทุกข์ด้วยวิธีนี้ฉะนั้นเท่ากับว่าทุกคนต้องฝึกก็คือการอบรมมรรคมรรคคือการเปลี่ยนเส้นทางเดินของจิตแล้วก็อบรมมรรคแล้วเนี่ยข้อที่1สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือเห็นอริยสัจข้อที่2คือเปลี่ยนเส้นทางเดินระหว่างจิตหนึ่งเนี่ยกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกไปทางข้างนอกแต่ทางที่ว่านึกมาถึงตัวเองเนี่ยเป็นเนกขัมมวิตกเป็นอวิหิงสาวิตกเป็นอพยาบาทวิตกอันนี้เขาเรียกว่าเป็นทางที่เข้ามาดูตัวเราแล้วเมื่อดูตัวเราแล้วเนี่ยหิริโอตตัปปะก็จะเกิดนะเมื่อเกิดแล้วทำให้เราเนี่ยสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะก็จะดีจะสะอาดทุจริต3ก็กลายเป็นสุจริต3แล้วก็ข้อที่6ก็คือสัมมาวายาโมก็คือในสมประธาน4ก็คือเพียรสร้างภาพตัวเองที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นที่เห็นแล้วรักษาไว้เขาเรียกว่าเป็นกุศลส่วนภาพคนอื่นนั้นตัดทิ้งเสียเป็นอกุศลเขาเรียกว่าความเพียรชอบแล้วก็ข้อที่7นั่นก็คือสติปัฏฐาน4คือการพิจารณากายในกายพิจารณาทางภายนอกภายในให้เห็นแจ้งแล้วเมื่อแจ้งได้เนี่ยเวทนาจิตธรรมก็จะเห็นไปด้วยนะเป็นระบบไปเลยอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4แล้วก็ข้อที่8สมาธิก็คือทำปฐมฌานทุติยฌานจนถึงจตุตถฌานมรรคมี8ข้อเนี่ยก็สมบูรณ์แบบนะแล้วก็เมื่อเห็นแจ้งขึ้นมาเขาเรียกว่ามรรคข้อที่9คือสัมมาญาณะแล้วก็ข้อที่10คือสัมมาวิมุตติญาณทัสสนะอันนั้นแหละจึงจะเป็นทางที่ออกจากทุกข์ได้สัมมาวิมุตติญาณทัสสนะคือหลุดพ้นไปเมื่อเป็นอย่างนี้จิตของเราคุมได้หมดเลยเพราะตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเราคุมจิตได้หมดเลยทั้งกลางวันกลางคืนนะเราคุมจิตได้อยู่แต่ร่างกายเราเนี่ยยังคุมไม่ได้อยู่เหมือนเดิมแม้แต่พระอรหันต์ก็คุมไม่ได้พุทธเจ้าก็คุมไม่ได้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทิ้งร่างกายทอดร่างกายไว้ในโลกนี้แต่จิตนั้นท่านคุมได้หมดแล้วนะอันนี้แหละเขาเรียกว่าที่สุดของทุกข์ถ้าจิตเราไม่คิดถึงใครไม่ไปไหนเลยเราไม่มีทุกข์เลยไม่มีทุกข์ทางใจเลยแต่ทุกข์ทางกายนั้นมีอยู่เสมอต้องเจ็บต้องแสบต้องปวดต้องเมื่อยต้องหิวกระหายต้องร้อนต้องหนาวต้องอาพาธต้องป่วยต้องไข้อันนั้นมีอยู่แต่คนที่เห็นแจ้งนั้นก็ไม่ได้หวั่นไหวถือว่ามันเป็นธรรมชาติของเขาที่เราจะต้องยอมรับนะฉะนั้นท่านเหล่านั้นเนี่ยท่านยอมรับสภาพจริงว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงความเจ็บปวดเราความเจ็บป่วยเหล่านั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีในธาตุขันธ์แต่เมื่อดับได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือเมื่อเป็นอยู่เนี่ยยังไม่ละสังขารเนี่ย
สังขารยังมีชีวิตอยู่ก็ทนไปหน่อยนะแต่ก็ทางใจนั้นไม่มีแล้วแต่เมื่อร่างกายนี้ทิ้งไปแล้วแตกดับแล้วทุกอย่างก็จะเย็นไปหมดไม่มีร่างกายรับรู้ว่าทุกข์ทุกข์อย่างไรคนนั้นก็จะไปนิพพานอย่างเดียวนิพพานคือการไม่เขาเรียกว่านิพพานคือการดับวิญญาณวิญญาณ6นั้นดับนะการที่เรามีทางเส้นเก่านั้นเขาเรียกว่าวิญญาณ6ยังมีอยู่ไปทางตาจักขุวิญญาณไปทางหูโสตคานะจิวหากายมโนแต่คนที่เปลี่ยนทางเส้นเก่ามาเป็นทางเส้นใหม่เนี่ยวิญญาณ6ไม่เหลือแล้วนะเมื่อวิญญาณไม่มีการหยั่งสุขันก็ไม่มีถ้าวิญญาณมีอยู่เราต้องเกิดอยู่ฉะนั้นเหตุปัจจัยของการนามรูปเกิดนามรูปนี้ไม่มีเพราะวิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้คนนั้นก็จะเป็นชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายรอวันตายแล้วก็จะไม่กลับมาอีกเลยนะอันนี้แหละจึงว่าหนทางที่ดับทุกข์นั้นเป็นการดับทุกข์เป็นการดับทุกข์ทางใจส่วนทุกข์ทางกายนั้นหิวกระหายร้อนหนาวย่อมมีเหมือนเดิมนะตามธรรมชาติของเขาอันนั้นเราตอนเป็นอยู่เนี่ยก็รักษาไปตามอาการนะแต่ทุกข์ทางใจนั้นสิ้นแล้วสิ้นราคะโทสะโมหะอย่างที่บอกว่าราคะโทสะโมหะเกิดอย่างไรเกิดเพราะมีภาพเขาปัจจุบันภาพเขาไม่มีในใจเราอีกแล้วมีแต่ภาพเราและภาพเราก็เป็นที่สิ้นราคะโทสะโมหะนั่นเองฉะนั้นเท่ากับว่าราคะโทสะโมหะนั้นเป็นทุกข์นะการดับทุกข์นั้นก็คือดับภาพเขาแล้วมาสร้างภาพเราภาพเรานั้นเป็นการดับราคะโทสะโมหะได้นะตัวเองคิดถึงตัวเองจะราคะจะเกิดโทสะจะเกิดโมหะจะเกิดไม่มีในโลกแต่ตัวเองเป็นไปได้ว่าถ้าคิดถึงผู้อื่นราคะโทสะโมหะเกิดแน่นอนแต่คนที่ไม่เกิดนั้นไม่ได้หมายถึงว่ากิเลสมีแต่ไม่มีโอกาสเกิดก็หาไม่ได้เพียงแต่ว่ากิเลสนั้นคือไม่ได้หมายถึงว่ากิเลสมีแต่มันไม่มีโอกาสเกิดก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่กิเลสหมดจริงๆนะกิเลสมันหมดจริงๆแล้วก็ไม่ได้เกิดจริงๆไม่ได้การกดข่มไว้ไม่ได้ละด้วยการข่มแต่ละด้วยการที่หมดสิ้นนะเขาเรียกว่าละด้วยการข่มนั้นอย่างหนึ่งละด้วยการหมดจริงๆนั้นอีกอย่างหนึ่งเท่ากับว่าความเป็นความหมดเชื้อของกิเลสนั้นหมดได้จริงๆเพราะว่าการที่จะยินดีในร่างนี้ไม่มีอีกแล้วการกำจัดฉันทราคะในร่างนี้มันไม่มีมันไม่มีความยินดีแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าดับความเป็นตัวตนเสียได้ดับความยินดีในร่างนี้เสียได้ทุกอย่างนั้นดับหมดเลยเพราะกิเลสเกิดจากความยินดีเป็นเหตุความยินดีเป็นที่มาของกิเลสเรานะอันนี้แหละจึงว่าเราฝึกสมาธิมาเนี่ยไม่พอหรอกเราต้องอบรมมรรคมรรคก็คือการเปลี่ยนเส้นทางเดินแล้วก็มาเห็นตัวเองแจ้งแล้วก็ปัญหาก็จะจบแล้วเราทำครั้งเดียวก็จบเลยเราไม่ต้องไปทำอีกเลยอันนี้เขาเรียกว่าทำแล้วจบทำแล้วมีจุดหมายปลายทางนั้นทางเดินอันนี้เนี่ยเป็นทางของพระยาเจ้าทั้งหลายท่านเดินอย่างนี้นะเราเห็นพระเจ้าเนี่ยท่านทำครั้งเดียวก็จบเลยไม่ต้องทำอีกเลยนะพระเจ้าท่านตรัสรู้ครั้งก็ตรัสรู้แล้วก็จบเลยได้แต่สอนอย่างเดียวเลยแต่เราทำแล้วทำเล่าไม่เลิกไม่ลาไม่ได้อะไรนะไม่จบสักทีนะเราก็ต้องดูว่าเป็นยังไงฉะนั้นเท่ากับว่าทุกคนจะต้องอาศัยมรรคมักเป็นทางเดินที่เยี่ยมยอดนะก็คือการเห็นตัวเราเนี่ยทั้งตัวทั้งหัวทั้งเท้าเนี่ยไม่ใช่เห็นง่ายนะตัวเราลองเห็นดูดิอย่างหลวงพ่อสนองท่านกล่าวนั้นว่ามองเล็บเนี่ย
สามเดือนนะมองเล็บอย่างเดียวเนี่ยไม่เป็นเล็บเลยแค่เล็บอย่างเดียวเล็บเดียวเนี่ยยังไม่เป็นเล็บเลยนะมันลองทำดูสิมันจะเห็นง่ายที่ไหนแล้วเห็นยากนะเห็นยากเข้าใจไหมโยมนะเข้าใจไหมเขาเรียกว่าการพ้นทุกข์คือการดับวิญญาณดับวิญญาณ6ก็คือจิตไปทางตาเขาเรียกจักขุวิญญาณไปทางหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณ6ไม่มีเมื่อวิญญาณ6ดับเนี่ยเวทนาก็ดับสัญญาก็ดับสังขารก็ดับไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันไม่มีเอาจำใครมาคิดไม่มีจำภาพใครมานึกไม่มีละทิ้งหมดเลยนะสัญญาก็ไม่มีสังขารวิญญาณไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีเพราะการดับของวิญญาณ6ฉะนั้นการดับวิญญาณคือการดับทุกข์นะการดับวิญญาณคือการดับทุกข์ฉะนั้นวันนี้ก็ได้แสดงถึงว่าการดับวิญญาณนะคือการดับทุกข์ถ้าวิญญาณนั้นดับทุกข์ก็ไม่มีถ้ามีวิญญาณอยู่ทุกข์ก็มีอยู่แล้วใครดับได้ก็คือมรรคมีองค์8เนี่ยคนนั้นก็จะเป็นชาติสุดท้ายเพราะว่าเวลาตายปุ๊บเนี่ยท่านไม่ได้เอาใครคิดถึงใครเลยดับวิญญาณการเห็นตัวเองนี่คือดับวิญญาณแต่เห็นผู้อื่นนี่วิญญาณเกิดทันทีนะวิญญาณมันเกิดเพราะคนอื่นแต่ไปตัวเองเนี่ยไม่มีวิญญาณฉะนั้นการดับวิญญาณคือการดับทุกข์วันนี้ก็ให้ชื่อเรื่องนี้ก็แล้วกันเนาะว่าการดับวิญญาณคือการดับทุกข์ก็คือทุกข์ทั้งหมดก็คือการดับทุกข์ก็คือนิพพานนั่นเองวันนี้ก็ขอจบการบรรยายธรรมแค่นี้เนาะเพราะทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ